คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand. เรื่องข้ามเวลามาเป็นยอดสตรีตอนที่336ตามใจชอบลีซังโรกับกู้ซีเดินออกจากประตูเมืองที่ใกล้ที่สุดไปยังริมทะเลสาบพิเซอร์อย่างไม่รีบไม่ร้อนหายนะจากกองทัพนานเหลียงเลียบไปตามริมแม่น้ำได้ผ่านพ้นไป2 ปีกว่าแล้วทิวทัศน์งามริมทะเลสาบหลายแห่งเริ่มฟื้นฟูกลับมามีชีวิตชีวาอีกคราเรือที่เคยสัญจรไปมาบนทะเลสาบขวักไขว่ดุจการทอผ้าถูกกองทัพนานเหลียงปลาพ้นสะดมไปจนเกลี้ยงยามนี้กลับมาปรากฏอยู่บนผืนน้ำอีกครั้งรูอี้จ้างเรือไว้ให้นานแล้วไล่พวกคนเรือออกไปจนหมดแล้วพิงอยู่ริมฝั่งรอกู้ซีกับหลี่ซังโหรทั้งสองขึ้นเรือก่อนจะล่องเรืออย่างไม่รีบไม่ร้อนไปตรงกลางทะเลสาบอาหารส่งมาจากเรือที่อยู่ด้านข้างลำหนึ่งทั้งสองนั่งอยู่ในห้องโดยสารเรือที่เปิดโล่งทั้ง4 ด้านค่อยๆกินข้าวกันอย่างช้าๆก่อนจะออกมาจากนั่งตรงหัวเรือตากลมพลางมองผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลค่อยๆจิบสุราอย่างเอ้อระเหยใกล้ออกไปนั้นม่านราตรีปกคลุมจนสุดลูกหลูลูกตาเรือน้อยบนผืนทะเลสาบรีบร้อนกันกลับบ่าวรับใช้ยกโคมไฟออกมากำลังจะแขวนกลับถูกกู้เจียวห้ามไว้ไม่ต้องจุดโคมบ่าวรับใช้ขานรับก่อนยกโคมไฟออกไปแล้วดับมันม่านราตรีสุดลูกหูลูกตักรูมหาดวงจันทร์กลมเกลี้ยงถูกแขวนขึ้นตรงเส้นขอบฟ้าตอนที่เจ้าคุ้มกันข้ากลับเมืองเจี้ยนเล่อแผลข้าดีขึ้นบ้างแล้วออกจากห้องโดยสารครั้งแรกสีดวงจันทร์ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันกู้ซีเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พลางเงยหน้ามองดวงจันทร์กลมโตหลี่ซังโหรจิบสุราช้าๆราวกับไม่ได้ยินที่กู้ซีพูดเนิ่นนานทีเดียวนางจึงเทสุราให้ตัวเองอีกครั้งแล้วเทสุราให้กู้ซีก่อนจะจิบเองคำหนึ่งแล้วมองไปยังกู้ซีพลางเอ่ยว่าข้าจะอยู่ที่นี่สักพักดูการรับสมัครเจ้าสำนักและอาจารย์ของสำนักศึกษาสตรีที่เกาโยเสร็จทั้ง3 แห่งแล้วจัดการอะไรให้เรียบร้อยก็จะลงใต้สำนักศึกษาสตรี14 แห่งใน6 พื้นที่ที่โจว่างเปิดก็คงต้องไล่ดูไล่หาเจ้าสำนักกับอาจารย์ไปทีละแห่งเช่นนี้เหมือนกันคงไม่ได้กลับเมืองเจี้ยนเล่อในเร็วๆนี้กู้เจียวมองนางพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยหากท่านตรวจสอบการวิวาทระหว่าง2 ตระกูลเสร็จและทางเกาโยไม่มีธุระอะไรแล้วท่านก็ควรเดินทางได้แล้วหลี่ซังโหรแกว่งจอกแก้วในมือช้าๆพลางเอ่ยต่อข้าให้คนไปตรวจสอบแต่ละแห่งแล้วทางซุนเฟิงเจ้าก็ให้โจว่างระวังไว้แล้วมิใช่หรือรอได้รับข่าวก่อนค่อยไปก็ยังไม่สายนี่ข้าอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเจ้าเองเรื่องสำนักศึกษาสตรีเป็นเรื่องใหญ่นะกู้ซีมองหลี่ซังโหรโรงเรียนสตรีเป็นเรื่องใหญ่ของข้าหาใช่เรื่องใหญ่ของท่านท่านมีธุระของท่านข้ามีธุระของข้าท่านรอข้าข้ารอท่านเสียเวลาเกินไปชีวิตมนุษย์แสนสั้นนักหลี่ซังโหรน้ำเสียงเนิบช้าเจ้ากิจจะทำอะไรอีกล่ะกู้ซีพินิจมองหลี่ซังโหรหลี่ซังโหรมองทะเลสาบพราวระยับใต้แสงจันทร์ครู่ต่อมาจึงเงยหน้าดื่มสุราในจอกนางฮิ้วกาเทสุราพลางมองกู้เจียวแล้วยิ้มเอ่ยว่าคิดมากมายนักเรื่องแรกคือชีวิตมนุษย์แสนสั้นข้าไม่รู้สึกว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นเลยข้ายังไม่ถึง30ด้วยซ้ำก็ประสบความสำเร็จสร้างคุณูปการทางการทหารอย่างการรวบรวมใต้ล่าเป็นปึกแผ่นได้แล้วทำความปรารถนาให้สำเร็จได้สำหรับข้าแล้วชีวิตมนุษย์ช่างยาวนานนักกู้ซีเอ่ยตัดบทหลี่ซังโหรเขามองนางพลางเอ่ยอย่างจริงจังยิ่งเช่นนั้นก็เอ่ยแก้หน่อยชีวิตข้าสั้นนักหลี่ซังโหรยิ้มบอกเจ้าอายุน้อยกว่าข้าหลายปีอายุเจ้าไม่สั้นหรอกกู้ซีเอ่ยอย่างจริงจังเช่นนั้นไม่คุยเรื่องนี้แล้วคุยเรื่องต่อไปดีกว่าท่านกับข้ารู้จักกันมานานแล้วแต่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันก็ร่วมทุกข์กันเลยหลายปีมานี้ท่านปฏิบัติต่อข้าแตกต่างจากคนอื่นและข้าก็มองท่านแตกต่างจากคนอื่นเช่นกันหลี่ซังโหรน้ำเสียงเรียบเรื่อยดุจแสงจันทราที่ไหลเอื่อยไปตามผืนน้ำกู้ซีขยับมานั่งตัวตรงหากมีวันหนึ่งที่ข้าอยากออกเรือนคนที่แรกที่ข้าจะนึกถึงหรืออาจจะเป็นคนเดียวที่ข้านึกถึงนั่นก็คือท่านดูท่าแล้วท่านก็ยินดีจะแต่งงานกับข้าเช่นกันนี้ยินดียิ่งกู้ซีรีพยักหน้าข้าก็แค่พูดไปตามอารมณ์เท่านั้นเรื่องออกเรือนนะข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลย
ยามนี้ไม่คิดในอนาคตก็ไม่มีทางคิดเช่นกันท่านกับข้าเป็นได้แค่สหายเท่านั้นสามีภรรยาคงไม่ได้หลี่ซังโหรมองกู้ซีกู้ซีสบตานางพลางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยชายหญิงก็เหมือนอาหารประโยคนี้ผู้ชายเป็นคนพูดและพูดกับผู้ชายด้วยสำหรับผู้หญิงแล้วความหมายอันยิ่งใหญ่ของชายหญิงคือการให้กำเนิดบุตรการให้กำเนิดไม่เพียงแต่จะทำให้สตรีอ่อนแอแล้วยังทำให้สตรีตกสู่ความรักของมารดาที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ด้วยความรักของมารดาไม่ได้มาจากใจตัวเองแต่มาจากเลือดเนื้อตัวเองมาจากท้องเป็นสายสะดือที่ตัดไม่ขาดรักด้วยเลือดเนื้อรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดรักที่ทุ่มเทให้ได้ทุกอย่างการให้กำเนิดไม่ได้ทำให้สตรีสมบูรณ์แบบแต่ทำให้จากนี้ไปสตรีไม่อาจสมบูรณ์แบบได้หากเป็นแบบนี้ข้าก็จะไม่ใช่ข้าอีกต่อไปข้าไม่มีทางทำให้ตัวเองแปดเปื้อนด้วยการให้กำเนิดเรื่องระหว่างชายหญิงก็จะแปดเปื้อนไม่ได้ท่านฝึกยุทธ์ตั้งแต่เด็กๆเลยกระมังหลี่ซังโหรมองกู้ซีกู้ซีมองหลี่ซังโหรโดยไม่พูดอะไรท่านดูสิข้ากับท่านพวกเราสองคนเป็นได้แค่สหายกันเท่านั้นตอนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ได้แค่เหมือนอย่างตอนนี้ห่างกันไม่ถึงชื่อดื่มสุราพูดคุยกันโดยไม่มีความลับใดแค่เท่านี้ท่านเป็นบุรุษเรื่องระหว่างชายหญิงของท่านก็เหมือนการกินอาหารซ้ำท่านก็มีแรงกำลังเพียงพอที่จะเลี้ยงดูภรรยากับบุตรท่านควรแต่งงานมีทายาทสืบสกุลท่านแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านกับข้าจะมาร่ำสุราชมจันทร์พูดคุยกันแบบนี้ไม่ได้อีกยามนี้ข้าปฏิบัติกับท่านแบบนี้พอท่านแต่งงานแล้วข้าก็ยังจะทำเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหลี่ซังโหรยิ้มเอ่ยต่อข้าไม่เคยคิดจะให้เจ้าเป็นเหมือนสตรีธรรมดาทั่วไปที่ให้กำเนิดบุตรดูแลสามีสั่งสอนบุตรข้าถึงขั้นกู้ซีขมวดคิ้วครุ่นคิดไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยด้วยซ้ำแต่พี่ใหญ่กลับพูดถึงอยู่หนึ่งเขาถามข้าว่าข้ากับเจ้ากิจจะทำเช่นไรกันกู้ซีแย้มยิ้มออกมาเจ้าดูสิพี่ใหญ่ถามข้าว่าข้ากับเจ้าคิดจะทำเช่นไรกันเขาไม่ได้ถามข้าว่าข้าจะสู่ขอเจ้าหรือไม่หรือเจ้ากิดจะแต่งให้ข้าหรือไม่ข้าไม่เคยคิดจะแต่งงานอะไรนี่เลยก่อนหน้านี้แบกภาระหนักอึ้งไว้บนบ่าพอพี่ใหญ่กับข้าได้กุมบ้านเมืองไว้ก็ต้องรวบรวมใต้ล่าให้เป็นปึกแผ่นหรืออ่ะไม่ก็ถูกคนเขารวบรวมแทนก่อนจะโจมตีเสียงฝานข้าโสเจินและจื้อเหอต่างไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเลยวันที่ยึดครองเสียงฝานได้ข้าบอกโสเจินว่าเขาคิดเรื่องระหว่างเขากับอาเย่ได้แล้วหลังจากนั้นโสเจินก็คงจะคิดทุกวันข้าก็ยังไม่ได้คิดจนกระทั่งตอนนี้สิ่งเดียวที่ข้าคิดก็คืออยู่กับเจ้าเหมือนอย่างตอนนี้มีสุราดีเช่นนี้มีแสงจันทร์เช่นนี้มีบทสนทนาที่คุยกันได้ตามอำเภอใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครเช่นนี้ส่วนจากนี้ไปจะคิดหรือไม่ก็ค่อยว่ากันเถอะเมื่อก่อนข้าคิดว่ารวบรวมใต้ล่าเป็นปึกแผ่นต้องใช้เวลา10ปี20ปีหรือ30ปียามนี้พวกเรารวบรวมใต้ล่าได้แล้วแต่ข้ายังไม่ถึง30เลยอนาคตยาวไกลนักไม่ต้องกลัดกลุ้มอะไรขนาดนั้นหรอกเจ้ารู้สึกว่าชีวิตคนแสนสั้นข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นข้าจะใช้ชีวิตยืนยาวของข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเองกู้ซีเอ่ยพลางชูจอกให้หลี่ซังโหรหลี่ซังโหรมองเขาโดยไม่เอ่ยคำใดแสงจันทรางามนักจะฟังเพลงกลอนหรือไม่กู้ซีจิบสุราพลางยิ้มถามไม่ต้องหรอกเสียงจากธรรมชาติดีกว่าเยอะเลยหลี่ซังโหรยิ้มบอกจบตอนที่336ตอนที่337ปากเปล่าไร้หลักฐานเมื่ออูต้าหนิวแห่งหมู่บ้านสยะอันเหมืองเถืองๆได้ยินข่าวเข้าหูเขามาก็เร่งรุดไปเมืองเกาโหยด้วยกันกับหลี่เจิ้งผู้อาวุโสตระกูลที่มีความรู้ประสบการณ์ 3-4 คนและชายชะกันกำยำล่ำสันที่เป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอีก10กว่าคนเมื่อหาโรงเตี๊ยมเจอจะพวาที่เพิ่งเร่งรุดมาถึงกำลังนั่งพูดคุยกับหลี่ซังโหรอยู่เรื่องที่ฝากไปบอกอูต้าหนิวนั้นเฮยมากับเสี่ยวลู่จือเป็นคนจัดการทั้งคู่คำนวณเวลากันพอกินมื้อเที่ยงเสร็จเสี่ยวลู่จือก็ออกจากเมืองไปด้วยกันกับต้าโถนั่งยองๆเฝ้าอยู่นอกประตูเมืองซ้ายขวาก่อนจะเห็นพวกอูต้าหนิวเดินกันอาดๆมาแต่ไกลต้าโถวิ่งกลับมารายงานเสี่ยวลู่จือเดินรั้งท้ายขบวนเตรียมบอกทางส่วนเฮยมานั่งยองรออยู่หน้าประตูโรงเตี๊ยมพอเห็นต้าโถวิ่งกลับมาเฮยมาก็รีบลุกขึ้นไปรายงานข้างในทันทีพี่ใหญ่ๆมาแล้วเฮยหมาชี้ไปทางด้านนอกด้วยสีหน้าเบิกบานตื่นไปบอกผู้ดูแลใหญ่โจหน่อยหลี่ซังโหรสั่งการแล้วมองเจ้าฮวาพลางยิ้มเอ่ยว่าเจ้าไปบอกซ่งเหนียงจือที่ถามนางดูอีกรอบเจ้ากะเจ้าฮวาลุกขึ้นเดินไปทางเรือนข้างๆเจ้าฮวากลับมารวดเร็วยิ่งนางยิ้มบอกกับหลี่ซังโหรว่าพอข้าพูดถึงอูต้าหนิวขึ้นมาซ่งเหนียงจือก็ตกใจจนหน้าถอดสีเลยไม่รอให้ข้าถามจบนางก็สายหน้าไม่หยุดบอกว่าพวกนางสามแม่ลูกกว่าจะหลบหนีออกมาได้เฮ้ยังพูดไม่ทันขาดคำน้ำตาก็ไหลลงมาแล้วข้าจึงไม่ได้ถามมากถ้าอย่างนั้นก็ดีพวกเราไปดูกันเถอะ
ลีซังโหรลุกขึ้นมองไปยังกู้ซีที่ถือตำราตั้งอกตั้งใจอ่านอยู่ล่างระเบียงข้าก็จะไปดูเหมือนกันกู้ซีโยนตำราแล้วลุกขึ้นพวกเราไปกันเถอะลีซังโหรไม่รอกู้ซีนางยิ้มบอกเจ้าฮวาแล้วทั้งสองก็เดินนำหน้ากู้ซีเอามือหนึ่งไพ่หลังอีกมือสะบัดคลี่พัดออกมาโบกไปมาพลางเดินออกจากประตูขึ้นไปบนถงใหญ่เขาผลักบานประตูเปิดออกครึ่งบานก่อนมองไปด้านนอกนอกประตูใหญ่ของโรงเตี๊ยมดูโล่งกว้างเป็นพิเศษเนื่องจากถอดประตูออกไปแต่ไหนแต่ไรมาลีซังโหรไม่รู้ว่าลักษณะท่าทางอันเคร่งขรึมน่าเกรงขามคืออะไรกู้ซีก็ไม่ชอบวางมาดพวกเขาเหมาโรงเตี๊ยมแห่งนี้ก็เพื่อขู่ขวัญตักเตือนถอดประตูออกและให้โรงเตี๊ยมแขวนป้ายไม่รับแขกเอาไว้มีองครักษ์เฝ้าระวังเข้าเวรซึ่งอยู่ภายในโรงเตี๊ยมกันหมดมองมาจากด้านนอกแล้วโรงเตี๊ยมแห่งนี้ไม่แตกต่างจากยามปกติเลยสักนิดชายหนุ่มคนหนึ่งในบรรดาพวกอูต้าหนิวเดินมาถึงหน้าประตูโรงเตี๊ยมก็ผลักประตูเปิดออกกำลังจะชะโงกหน้าไปมองเฮยหมาก็ยื่นหน้าออกมาจากในประตูแล้วแย้มยิ้มเต็มสีหน้าทักว่ามาหาใครหรือเฮยหมายื่นหน้าไปเร็วยิ่งชายหนุ่มคนนั้นตกใจยกใหญ่มามาหาอาซอต้าหนิวอาซอต้าหนิวคือใครหรือเฮยหมาถามพลางก้าวออกจากธรณีประตูมาชายหนุ่มถอยหลังไปติดๆหลายก้าวอาซอต้าหนิวก็คืออาซอต้าหนิวน่ะสิพี่ชายท่านนี้ภรรยาของอูต้าหนิวในหมู่บ้านของพวกเราพาลูกวิ่งหายไปได้ยินว่ามาอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้รบกวนพี่ชายเรียกภรรยาต้าหนิวออกมาทีชายชราอายุอานาม50กว่าในบรรดา10กว่าคนนี้สวมชุดผ้าใหม่เสื้อ2ชั้นประสานมือยิ้มบอกเฮยมาชำเลืองมองเขาพี่ชายอย่างนั้นหรือข้าเป็นพี่ตั้งแต่เมื่อใดชายชราร้องเอ่ยคำหนึ่งแล้วมองเฮยมาอย่างหมดคำจะพูดครู่ต่อมาจึงยิ้มแห้งๆเอ่ยว่าเช่นนั้นก็น้องชายก็ได้น้องชายท่านนี้รบกวนเจ้าเรียกภรรยาต้าหนิวออกมาทีภรรยาต้าหนิวอะไรไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยเอาล่ะเรื่องแย่ๆเช่นนี้เจ้าไปพูดกับผู้ดูแลใหญ่ของพวกเราดีกว่าเฮยมาสีหน้าไม่พอใจเขายกมือแล้วหันหลังเดินเข้าด้านในเดินไปพลางตะเบงเสียงขึ้นด้วยว่าผู้ดูแลใหญ่มีคนมาหาภรรยาที่นี่แน่ประตูใหญ่ของโรงเตี๊ยมถูกเฮยมาปิดดังปั้งจากนั้นก็ถูกดึงเปิดจากด้านในโจว่างเดินออกมาพินิจมองพวกตระกูลอู่ที่ยืนล้อมถลึงตามองเขาอยู่ทุกท่านมีธุระอะไรหรือโจว่างแย้มยิ้มละมุนละม่อมพลางประสานมือคำนับให้รอบวงท่านคือผู้ดูแลใหญ่หรือข้าน้อยแซ่อู่เป็นหลี่เจิ้งในหมู่บ้านซะย่าอันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ภรรยาของอู่ต้าหนิวในหมู่บ้านพวกเราหนีไปเย็นเมื่อวานได้ยินพ่อค้าที่มักจะมาที่หมู่บ้านของพวกเราบอกว่าเห็นภรรยาต้าหนิวเข้าๆออกๆที่โรงเตี๊ยมเก่าแก่ถงเต๋อข้าน้อยจึงได้มาดูด้วยกันกับต้าหนิวและคนในหมู่บ้านและรับภรรยาต้าหนิวกลับไปขอผู้ดูแลใหญ่โปรดให้ความร่วมมือด้วยผู้ดูแลใหญ่ก็ทราบว่าหากซ่อนคนไว้ไม่ยอมส่งตัวให้มันผิดกฎหมายอูหลี่เจิ้งมีความรู้และประสบการณ์ประโยคเหล่านี้มีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งเหมาะสมยิ่งนักภรรยาต้าหนิวอะไรของท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆโจว่างตั้งใจฟังอย่างทีท่วนก่อนจะประสานมือยิ้มเอ่ยว่าแต่ว่าเมื่อหลายวันก่อนมีสตรีออกเรือนนางหนึ่งแบกลูกสาวอายุขวบ2ขวบในอ้อมอกอุ้มลูกสาวแรกเกิดมาที่นี่จริงถูกชะตากันกับประมุขของพวกเราประมุขของพวกเราจึงรับนางไว้ใช่ใช่คนนี้แหละภรรยาต้าหนิวหลี่เจิ้งปรบมือหัวเราะออกมาเช้าหลายวันก่อนภรรยาต้าหนิวคลอดลูกสาวอีกคนจริงๆรบกวนผู้ดูแลใหญ่เรียกนางออกมาทีให้พวกเราพานางกลับไปภรรยาต้าหนิวที่ท่านพูดถึงชื่อแซ่อะไรหรือได้เอาทะเบียนสมรสมาด้วยหรือไม่โจว่างแย้มยิ้มเอ่ยอย่างเกรงอกเกรงใจหลี่เจิ้งชะงักไปแล้วหันไปมองชายชะกันที่ดูท่าทางโง่เขลาในบรรดาคนทั้งกลุ่มนี้ต้าหนิวภรรยาเจ้าแซ่อะไรข้าไม่เคยถามนางต้าหนิวสายหน้าจะว่าไปแล้วคนในหมู่บ้านพวกเราหน้าภรรยาบ้านไหนบ้านเดิมแซ่อะไรไม่มีใครสนใจหรอกขอรับผู้ดูแลใหญ่โปรดเรียกภรรยาต้าหนิวออกมาด้วยขอแค่เรียกออกมาก็พอแค่เห็นก็รู้แล้วขอรับท่านดูสิพวกเราคนมากเพียงนี้ไม่มีทางจำผิดแน่นอนผู้ดูแลใหญ่โปรดเรียกออกมาด้วยซุกซ่อนภรรยาคนอื่นมีโทษหนักนะขอรับหลี่เจิ้งเอ่ยถึงกฎหมายขึ้นมาอีกหนขอบอกตามตรงว่าประมุขของพวกเราได้ถามสตรีออกเรือนที่มาที่นี่อย่างละเอียดแล้วสตรีออกเรือนนางนั้นมีชื่อมีแซ่ซ้ำลูกทั้งสองก็เกิดจากการถูกล่วงประเวณีสตรีออกเรือนนางนั้นโดนฉุดไปและถูกข่มขืนอย่างไรนางเล่ามาอย่างชัดเจนท่านบอกว่าสตรีออกเรือนนางนี้เป็นภรรยาของพี่ต้าหนิวเช่นนั้นก็ต้องเอาหลักฐานออกมาแม่สื่อเป็นใครทะเบียนสมรสหรือไม่ก็อย่างอื่นๆมิฉะนั้นข้าคงไปบอกประมุขของพวกเราไม่ได้เรื่องใหญ่โตเพียงนี้จะใช้ปากเปล่าไร้หลักฐานคงไม่ได้ท่านว่าใช่หรือไม่ล่ะ
จว่างยังคงเกรงอกเกรงใจภรรยาต้าหนิวมาอยู่ที่บ้านตระกูลอู่20ปีแล้วนี่ยังจะเป็นความเท็จได้อีกหรือหลี่เจิ้งเริ่มรำคาญขึ้นมาแล้วเจ้าดูสิคนมากมายเพียงนี้พยานเท่านี้ยังไม่พออีกหรือผู้ดูแลใหญ่พวกเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลสิจะจริงจะเท็จนั้นเจ้าเป็นคนพูดไม่ได้หรอกและข้าก็เป็นคนพูดไม่ได้ด้วยต้องมีหลักฐานเจ้าบอกว่ามีการสู่ขอเช่นนั้นก็ต้องมีแม่สื่อมีพยานมีทะเบียนสมรสหากเจ้าว่าซื้อมาเช่นนั้นก็ต้องมีสัญญาการซื้อตัวหากเจ้าว่าอาศัยพยานบุคคลทางข้าก็มีพยานบุคคลเช่นกันพวกนี้ล้วนเป็นพยานบุคคลกันหมดโจว่างกวาดนิ้วชี้ไปรอบวงประตูใหญ่โรงเตรียมทั้งสองฝั่งมีพวกต่งชาวที่นั่งยองๆเรียงกันเป็นแถวตั้งอกตั้งใจชมความคึกคักกันอย่างเพลิดเพลินพวกเขารีบพยักหน้าทันทีผู้ดูแลใหญ่พูดถูกพวกเราล้วนเป็นพยานของผู้ดูแลใหญ่เจ้านี่นะเหตุใดจึงไม่มีเหตุมีผลเอาเสียเลยเจ้าซ่อนภรรยากับลูกต้าหนิวเอาไว้ไม่ยอมส่งตัวคืนเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่อำเภอเกาโยแห่งนี้เป็นที่ที่มีคือมีแปะแนะหลี่เจิ้งโมโหขึ้นมาแล้วประมุขของพวกเราก็พูดเช่นนี้เหมือนกันอำเภอเกาโยแห่งนี้เป็นที่ที่มีคือมีแปรเชิญท่านหลี่เจิ้งและพี่ต้าหนิวไปยื่นฟ้องที่ศาลาว่าการได้เลยเรื่องนี้พวกเราไปเจอกันที่ศาลเป็นทางที่ดีที่สุดขอรับโจว่างยังคงประดับรอยยิ้มทว่าคำพูดกลับไม่เกรงใจเจ้าหลี่เจิ้งโมโหจนหน้าเขียวปัดยกนิ้วชี้โจว่างเจ้ารอเลยข้าจะไปยื่นฟ้องที่ศาลาว่าการเดี๋ยวนี้แหละนี่มันเรื่องชัดเจนเห็นกันจำแจ้งแท้ๆเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพร่ำเพ้อเจ้อภรรยาต้าหนิวก็คือภรรยาต้าหนิวข้าน้อยจะรออยู่ที่นี่เชิญโจว่างค้อมกายเล็กน้อยแล้วผายมือไปทางศาลาว่าการให้หลี่เจิ้งจบตอนที่337ตอนที่338หลอกตัวเองกลุ่มคนตระกูลอู่หมู่บ้านไซอาอันเหมืองถูกโจว่างพูดตอกหน้ากลับไปพากันโวยวายเดินไปทางศาลาว่าการโดยยังมีหลี่เจิ้งนำหน้าเสี่ยวลู่จือเดินรั้งท้ายแถวมาตลอดยามนี้ก็ยังคงตามอยู่ท้ายแถวเขาเห็นพวกเขาหยุดยืนกันแล้วหลี่เจิ้งกับผู้อาวุโสตระกูลอู่ขยับซุบซิบกันพักหนึ่งจากนั้นหลี่เจิ้งก็เดินนำหน้าคนทั้งกลุ่มออกจากเมืองกลับไปแทนที่จะไปศาลาว่าการกู้ซีได้ยินเสี่ยวลู่จือรายงานก็เหนือความคาดหมายมากอะไรนะล้มเลิกไปทั้งอย่างนี้นะหรือไม่ฟ้องร้องแล้วหรือฟ้องร้องเป็นเรื่องใหญ่คิดจะฟ้องก็ฟ้องได้ที่ไหนกันเพคะเจ้าพวายิ้มเอ่ยต้องหาคนเขียนคำร้องให้ก่อนแล้วค่อยดูต่อว่าจะหาทางได้หรือไม่ในเมื่อคนในตระกูลออกหน้าแล้วญาติญาติตีสนิทญาติญาติเพื่อนบ้านฝากฝังเพื่อนบ้านสุดท้ายก็ต้องมีทางอยู่ดีอีกทั้งพวกขุนนางในศาลาว่าการไม่ค่อยมีใครชอบรับคำร้องหรอกคนที่ไปยื่นคำร้องกับศาลาว่าการส่วนใหญ่ต้องโดนโบยหลายไม้ก่อนหากที่บ้านมีสตรีส่วนใหญ่ก็จะให้สตรีออกหน้ายื่นคำร้องให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวกับภรรยาเช่นนี้กู้ซีฟังแล้วเลิกคิ้วมองหลี่ซังโหรหลี่ซังโหรแบมือไปดูเดี๋ยวก็คงได้รู้เจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือกู้ซีถามอย่างห่วงใยอืมโจว่างไม่ได้เป็นผู้ดูแลใหญ่แค่ปี2ปีเรื่องเล็กๆแค่นี้เขารับมือได้อยู่แล้วหลี่ซังโหรยิ้มขานรับแล้วมองเจ้าฮวาพลางเอ่ยว่ากินมื้อเที่ยงแล้วพวกเราก็เริ่มสัมภาษณ์อาจารย์กันเลยหลายวันมานี้มีคนที่สมัครเป็นอาจารย์กับเจ้าสำนักมากกว่าที่ข้าคาดไว้ไม่น้อยป้ายซุนเฟิงของพวกเราอยู่ตรงนั้นแน่เจ้าฮวาพูดถึงป้ายซุนเฟิงแล้วก็ยืดหลังตรงโดยสัญชาตญาณนี่คือการรับสมัครอาจารย์ต้องมีการศึกษาสตรีที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านดีจึงน้อยนักที่จะยอมออกมาทำตรงนี้ตอนซุนเฟิงของพวกเราเปิดรับสมัครขอแค่รู้หนังสือก็พอทุกครั้งที่เพิ่งจะแขวนป้ายขึ้นก็มีคนมาเบียดเสียดกันเป็นขยงทุกทีเรื่องนี้เพราะผู้ดูแลใหญ่ละเอียดรอบอกว่าหากมาคนหนึ่งดูคนหนึ่งดูเสร็จค่อยดูคนต่อไปมันเสียเวลาดูเสร็จแล้วก็ไม่ดูแล้วแล้วคนที่บ้านไกลจะทำอย่างไรแบบนี้ก็จะไม่เป็นธรรมยามนี้ซุนเฟิงรับสมัครคนโดยแขวนป้ายประกาศทิ้งเวลาให้5วันวันที่6ค่อยเรียกตัวดูพร้อมกันเจ้าหัวเล่าพลางพยายามพูดถึงเรื่องซุนเฟิงให้หลี่ซังโหรฟังหลี่ซังโหรตั้งใจฟังพลางยิ้มเอ่ยว่าโจว่างละเอียดรอบคอบจุดนี้หาได้ยากยิ่งลูกชายคนโตของเขาวังต้าเซิงใช่หรือไม่ปีนี้อายุเท่าใดแล้วล่ะหลี่ซังโหรนึกถึงคราก่อนที่พบวังต้าเซิงก็ผ่านมาหลายปีแล้วกำลังจะพูดกับประมุขพอดีเลยเสียงเจ้าฮวาแฝงไว้ด้วยความในปีนี้ต้าเซิง18แล้วตอนปีใหม่หมาดๆผู้ดูแลใหญ่โจเคยบอกกับข้าว่าต้าเซิงกับลูกสาวคนโตของข้าเข้ากันได้ดีข้าจึงคิดว่าข้ารับภาระหน้าที่เป็นผู้ดูแลใหญ่ผู้ดูแลใหญ่โจก็เป็นผู้ดูแลใหญ่เช่นกัน
ซุนเฟิงของพวกเรามีผู้ดูแลใหญ่ทั้งหมด2คนหากผูกสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงานคงไม่ค่อยเหมาะเจ้าหว่าเอ่ยมาถึงตรงนี้ก็มองสีหน้าหลี่ซังโรน้ำเสียงนางแผ่วเบาลงเป็นคู่ที่เหมาะกันไม่เลวนี่ตอนที่หลี่ซังโรอยู่บ้านเจ้าฮวาก็เห็นต้าเซิ่งกับต้านีเอ๋อก้มหน้าก้มตาหัวเราะพูดคุยกันแววตาเจ้าฮวาเป็นประกายปรีดากู้ซีเลิกคิ้วเล็กนิ้วมองจากเจ้าฮวาไปยังหลี่ซังโรหอการค้าซินอันยืมเส้นทางซุนเฟิงกระจายสินค้าเรื่องนี้เมื่อก่อนข้าก็คิดเอาไว้พวกเราก็ทำได้เหมือนกันเริ่มจากพวกของเล็กๆน้อยๆ อย่างเย็บปักถักร้อยและเครื่องประทินโฉมก่อนเจ้าลองคิดหาวิธีดูเรื่องนี้เจ้าเป็นคนจัดการส่วนเรื่องแต่งงานของเจ้ากับโจว่างหลี่ซังโรมองเจ้าฮวาซุนเฟิงไม่มีกฎห้ามเพื่อนร่วมงานแต่งงานกันและไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎแบบนี้ต้านีเอ๋อหาคนที่พูดคุยกันได้ไม่รังเกียจนางดีต่อนางจากใจจริงเป็นเรื่องที่ดียิ่งนักเจ้ากะเจ้าฮวาก้อนสะอื้นจุกอยู่ในลำคอโชคดีที่มีประมุขนี่เป็นบุญกุศลที่เจ้าสร้างไว้ให้นางหากต้านีเอ๋อรับงานได้สักงานก็อย่าเอาแต่ให้นางอยู่กับบ้านเลยลีซังโรเอ่ยต่อต้านีเอ๋อละเอียดรอจัดการบัญชีได้ชัดเจนมากหลายปีมานี้บัญชีในมือข้ามีนางคิดให้ตลอดเจ้าหัวเล่าด้วยรอยยิ้มที่เบ่งบานออกมาจากใจรอให้จัดการสำนักศึกษาการกุศลพวกนี้เสร็จแล้วเจ้าไปหาแม่นางเมืองที่หยางโจหน่อยปรึกษานางเรื่องการใช้เส้นทางซุนเฟิงกระจายสินค้าให้นางออกความเห็นเรื่องทำกิจการเจ้าต้องขอคำชี้แนะจากนางเยอะๆหลี่ซังโรนั่งสบายๆนึกอะไรได้ก็สั่งอันนั้นเจ้ากะเจ้าหัวยิ้มรับข้าเคยพบแม่นางเมืองอยู่สองหนแรกข้าผ่านหยางโจผู้ดูแลร้านขนส่งสาขาหยางโจของพวกเราอย่างอาซ้อเหล่าเฉาบอกว่ามีแม่นางคนหนึ่งแซ่เมืองต้องการพบข้าบอกว่ามีกิจการจะคุยด้วยข้าจึงไปหาแต่กลับไม่มีกิจการใดนางบอกว่านางแค่อยากพบข้าเฉยๆหนที่สองข้าเป็นคนไปหานางข้าไปยืนเรือนางมา10กว่าลำเจ้าฮวาอารมณ์เบิกบานและผ่อนคลายไม่น้อยนางพูดคุยสัพเพเหระกับหลี่ซังโรคุยกันมาถึงตอนเที่ยงก็กินข้าวกันจนเรียบร้อยสตรีที่มาสมัครเป็นเจ้าสำนักกับอาจารย์ทยอยมาถึงกันแล้วหลี่ซังโรกับเจ้าฮวาจึงนั่งในลานบ้านเจ้าฮวาถือผู้กันตั้งใจฟังหลี่ซังโรถามแล้วคาดเดาเจตนาของหลี่ซังโรกู้ซียังคงนั่งอยู่ในเงาใต้ระเบียงเหมือนเก่าเขาถือตำราแต่ไม่ได้อ่านตั้งอกตั้งใจมองหลี่ซังโรพูดคุยกับพวกสตรีที่มาสมัครงานอย่างสนใจใคร่รู้ตลอดทั้งบ่ายนี้หลี่ซังโรสัมภาษณ์ไปทั้งหมด13-14คนเลือกได้5คนแล้วให้พวกนางเอาสัมภาระมาที่โรงเตี๊ยมในวันพรุ่งนี้เมื่อดูผู้สมัครคนสุดท้ายเสร็จเจ้าฮวาก็รีบออกจากประตูไปขึ้นรถเพื่อไปดูสำนักศึกษาการกุศลทั้ง3แห่งรวมถึงถือโอกาสจัดการงานจดหมายที่ส่งตามหลังนางมาด้วยหลี่ซังโรกับกู้ซีเดินจากหลังตรอกไปยังหอสุราด้านข้างเพื่อทานข้าวเมื่อฟ้ามืดลงทั้งคู่ก็เดินเล่นพลางพูดคุยกันตามตรอกเล็กในเมืองเกาโหลแซ่กัวคนนั้นน่าการศึกษาดียิ่งนิสัยก็อ่อนโยนเหตุใดเจ้าไม่รับไว้หลักกู้ซีเดินเคียงไหลหลี่ซังโรพลางมองความคึกคักทั้งสองฝั่งพร้อมกับยิ้มถามนางอ่อนโยนเกินไปสามีตีนางแม่สามีโหดเหี้ยมใส่นางนางก็เอาแต่ทนหลบซ่อนอยู่ในบทกวีหลอกตัวเองให้อิ่มเอมใจสำนักศึกษาสตรีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ให้พวกเด็กผู้หญิงหลอกตัวเองเรื่องชายหญิงหรอกนะข้าให้พวกนางรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้เพราะอยากให้พวกนางรู้หลักการอะไรบ้างและมีที่พึ่งให้ตัวเองได้ตั้งตัวนางไม่เหมาะหรอกหลี่ซังโรยกมือแตะโคมไฟม้าวิ่งที่หมุนอยู่แล้วคนที่สองล่ะการศึกษาก็ไม่เลวแถมยังกล้าหาญมากด้วยกู้ซียิ้มถามต่อนางบอกว่าลูกนางไม่กล้าพูดคำว่าไม่กับนางเลยสักครั้งที่บ้านนางมีนางจัดการดูแลทุกอย่างไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยนี่เป็นสำนักศึกษาสตรีไม่ใช่โรงฝึกทหารเด็กผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่นางน้อยโสดอยู่บ้านหรือว่าออกเรือนไปเป็นสตรีออกเรือนจะจัดการเรื่องราวที่บ้านอย่างไรจะสั่งสอนลูกอย่างไรควรจะจัดการตามนิสัยของแต่ละคนไม่ใช่จัดการแบบเดียวกันหมดนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เรียกว่าคนเราต่างกันนั้นคืออะไรหลี่ซังโหรตอบอย่างเอ้อระเหยได้รับการสั่งสอนแล้วกู้ซีตั้งใจฟังก่อนหัวเราะออกมาหลี่ซังโหรหันไปมองกู้ซีเมื่อวันท่านบอกว่าจะตั้งใจอ่านตำราสัก 2-3 เล่มมีใช่หรืออ่านแล้วการอ่านตำราไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟังเรื่องพวกนี้หรอกนะกู้ซียิ้มบอกหลี่ซังโรหันไปแค่นหัวเราะใส่เขาจบตอนที่338ตอนที่ 339.1 เป็นธรรม1
วันรุ่งขึ้นหลี่เจิ้งประจำหมู่บ้านซะย่าอันก็พาพวกตระกูลอู่เข้าเมืองเกาโหยมาอีกครั้งครานี้คนทั้งกลุ่มไม่เหมือนกับคราก่อนเท่าใดนักคนกลุ่มใหญ่คราก่อนล้วนเป็นพวกชายหนุ่มร่างกายกำยำแข็งแรงเตรียมจะมาชิงตัวคนเต็มที่ทว่าครานี้นอกจากอูต้าหนิวแล้วคนที่เหลือส่วนใหญ่กว่าครึ่งล้วนเป็นสตรีออกเรือนหมดในบรรดาพวกนางส่วนใหญ่เป็นหญิงชราส่วนน้อยที่เหลือเป็นผู้อาวุโสตระกูลและผู้อาวุโสหมู่บ้านที่อายุมากแล้วสรุปก็คือหากไม่ใช่สตรีออกเรือนก็เป็นหญิงชราหรือไม่ก็เป็นทั้งสตรีออกเรือนที่แก่ชราแล้วหลี่เจิ้งพาคนกลุ่มนี้ตรงไปที่ศาลาว่าการหลี่เจิ้งหยุดอยู่ห่างจากกำแพงเลข8ไป2039ก่อนจะดึงตัวอู่ต้าหนิวออกมายืนข้างถนนแล้วโบกมือให้อู่เหล่าเหนียงที่ตามหลังเขาอยู่ตลอดให้เดินไปยื่นคำร้องอู่เหล่าเหนียงล้วงเอาม้วนคำร้องออกมาจากอกอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆ คลี่ออกอย่างเบามือก่อนใช้2มือยื่นให้พร้อมกับเสียงร้องห่มร้องให้อย่างแรงพวกสตรีออกเรือนที่ล้อมอูเหล่าเหนียงอยู่พากันร้องตามพวกนางร้องพลางปรบมือให้จังหวะร้องทุกกันเสียงสูงเสียงต่ำคนทั้งกลุ่มร้องทุกวายๆเหมือนกำลังร้องเพลงอย่างไรอย่างนั้นเดินต่อไปอีก2039ก็โผล่ไปคุกเข่ากันอยู่ตรงหน้ากำแพงเลข8คลอคล้าวกับเสียงร้องให้ร้องทุกและตะโกนเรียกร้องความเป็นธรรมกันเสียงสูงเสียงต่ำพวกคนว่างงานอำเภอเกาโหยพลันเรียกเพื่อนเรียกพ้องมาดูความคึกคักกันตรงกำแพงเลข8ตั้งแต่ที่หลี่เจิ้งพาคนกลุ่มนี้เข้าเมืองมาเสี่ยวลู่จือกับมาจ้าและต้าโถก็ตามรั้งท้ายขบวนมาตลอดทางยามนี้พวกเขาแย่งทำเลดีที่ดีที่สุดเพื่อชมความคึกคักได้แล้วพวกนี้นี่มาจ้าจุจุปากไร้กาดดูสิพิธีพิถันกันยิ่งนักนั่นนะสิร้องทุกเช่นนี้ข้าดูแล้วทำดีกว่าพวกเราเสียอีกต้าโถคอยืดคอยาวมองอย่างสนุกสนานแต่ก็ยังสู้พวกเราไม่ได้อยู่ดีมาจ้ารีบตีหน้าขรึมเอ่ยแก้พวกเรามันอยู่คนละเส้นทางกับพวกเขาเทียบกันไม่ได้หรอกเสี่ยวลู่จือเอ่ยแก้คำของมาจ้าอีกหนแล้วเอามือกระดอกจุจุปากไม่หยุดพวกเราจะทำอย่างไรกันดีแค่ดูรึต้าโถเขย่งเท้านั่งยองๆกับพริบตาปริบๆมองหาหลี่เจิ้งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนพี่ใหญ่บอกว่าให้พวกเราดูไว้เสี่ยวลู่จือยกมือขึ้นข้างหนึ่งราวกับกำลังฟังเพลงอยู่แล้วค่อยโบกตามคำร้องทุกของพวกสตรีออกเรือนกลุ่มนั้นนี่มันเป็นทำนองคลอเคล้าเสียจริงวันที่หลี่เจิ้งแห่งหมู่บ้านซีนประกาศว่าจะยื่นคำร้องโจว่างก็ไปศาลาว่าการด้วยตัวเองทันทีตอนที่เขาขอเข้าพบนายอำเภออู่ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวของซ่งอินซูเลยแม้แต่น้อยซ้ำยังถ่ายทอดเจตนาของประมุขของพวกเขาอีกว่าหากตระกูลอู่ยื่นคำร้องไปแล้วขอนายอำเภอโปรดพิจารณาไต่สวนคดีนี้อย่างเป็นธรรมด้วยนายอำเภออู่มาจากตระกูลที่เรียกได้ว่ายากจนครอบครัวมีทรัพย์สินพอมีพอกินคนที่เป็นขุนนางคนแรกในตระกูลก็คือเขาก่อนจะเป็นเขานั้นคนที่มีหน้ามีตาที่สุดในตระกูลเขาก็คือลุงรองของเขาที่เป็นซิ่วฉลุงรองตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาโดยตลอดพอสอบถึงอายุ30ที่บ้านก็สนับสนุนไม่ไหวจำต้องไปเป็นอาจารย์ตามพี่เขยแน่นอนว่าอู่เอ้อซูที่เป็นซิ่วฉะนั้นไม่ได้ถูกเรียกว่าซิ่วใช้แล้วกลายเป็นเรียกว่าที่ปรึกษาแทนนายอำเภออู่สอบติดจิ้นซื่อตั้งแต่เป็นนายอำเภอสมัยแรกเป็นต้นมาอู่เอ้อซูก็ลาออกจากตำแหน่งเก่ามาช่วยงานอยู่ข้างกายนายอำเภออู่เมื่อส่งโจว่างกลับไปแล้วอู่เอ้อซูก็เดินออกมาจากหลังฉากบังลมพลางขมวดคิ้วมุ่นลุงรองเรื่องนี้จะทำให้มันเป็นธรรมได้อย่างไรนายอำเภออู่ดึงหมวกขุนนางลงมาแล้วเกาหัวอย่างแรงเรื่องนี้ทำได้แค่ให้ความเป็นธรรมเท่านั้นอู่เอ้อซูไปนั่งลงข้างกายนายอำเภออู่ข้ารู้ว่าทำได้แค่ให้ความเป็นธรรมเท่านั้นและต้องทำอย่างยุติธรรมด้วยแต่เรื่องนี้จะทำให้ยุติธรรมอย่างไรล่ะนายอำเภออู่สีหน้ากลัดกลุ้มผู้ดูแลใหญ่โจคนนั้นพูดอยู่ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าซ่งเหนียงจือนางนั้นถูกประมุขของพวกเขาแม่ทัพใหญ่สังนางนั้นน่ารับเข้าพวกไปแล้วประโยคนี้คือใจความสำคัญเลยรับเข้าพวกไปแล้วดังนั้นคนผู้นี้ก็เป็นคนของแม่ทัพใหญ่สังแล้วอู่เอ้อซูสีหน้าเคร่งขรึมตอนที่ข้าได้ยินประโยคนี้ก็รู้แล้วประโยคนี้คือใจความสำคัญเอ้อสู่เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดแล้วพวกเราต้องรีบหารือกันว่าจะไต่สวนคดีนี้อย่างเป็นธรรมได้อย่างไรแล้วก็คือว่านายอำเภออู่ดูเหมือนจะยิ่งกลัดกลุ้มมากกว่าเดิมอย่าใจร้อนพวกเราค่อยๆ คิดกันก่อนอู่เอ้อสู่ยกมือกดนายอำเภออู่บอกให้เขาใจเย็นผู้ดูแลใหญ่โจบอกว่าตระกูลอู่ไม่มีแม่สื่อไม่มีพยานหลักฐานไม่มีทะเบียนสมรสและไม่มีหนังสือซื้อขายทาสเขาว่าแบบนี้กระมังใช่หนังสือซื้อขายทาสต้องมีโฉนดภาษีปลอมแปลงได้ยากแต่ทะเบียนสมรสและแม่สื่อหน้าไม่ใช่เลยปลอมมาสักฉบับก็ได้แล้วพวกคนชนบทยากจนจะไปมีทะเบียนสมรสได้อย่างไรนายอำเภออู่เป็นนายอำเภอสมัยที่2แล้ว
จึงเข้าใจในวิธีการต่างๆพวกนี้เป็นอย่างดีพวกเราก็คือความเป็นธรรมอู่เอ้อซูขมวดคิ้วพอพวกเขามายื่นคำร้องควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดูก่อนค่อยว่ากันอืมคงมีแค่วิธีนี้แล้วล่ะลุงรองดูจากท่าทางมั่นอกมั่นใจเต็มที่ของผู้ดูแลใหญ่โจนั่นแล้วไม่แน่ว่าในมือพวกเขาอาจมีบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นายอำเภออู่โน้มตัวไปข้างหน้าอืมข้าก็คิดเหมือนกันอีกเดี๋ยวข้าจะไปลงชื่อหน้าห้องยามหากมีคนมายื่นคำร้องก็อย่ารอช้าเฮ้อไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวตราบใดที่ท่านอ๋องกับแม่ทัพใหญ่อยู่ที่เกาโหยของพวกเราตราบใดที่มีคดีก็ต้องไต่สวนอย่างเป็นธรรมไม่ใช่แค่เป็นธรรมอย่างเดียวยังต้องโปร่งใสด้วยอูเอ้อซูเอาแต่ขมวดคิ้วมุ่นคดีไหนบ้างที่พวกเราไม่ยุติธรรมแต่ต่อไปนี้ยังไม่รู้เลยว่าควรไต่สวนคดีนี้อย่างไรดีหากเหมือนคดีเกี่ยวกับชีวิตคนหมดพวกเราตรวจสอบอย่างเดียวไม่ไปไต่สวนก็คงจะไม่ได้นายอำเภออู่หยุดเว้นตรวจสอบคดีก็ต้องเป็นกลางด้วยเป็นกลางน่าง่ายแต่โปร่งใสน่ายากอูเอ้อซูถอนหายใจก็นั่นนะสิหากมันโปร่งใสเหมือนวิจารณ์ตำราแบบนั้นก็คงจะดีนายอำเภออุสทกสะท้อนใจยิ่งอู่เอ้อซูเฝ้าห้องยามหน้าประตูศาลาว่าการไว้ตลอดพวกสตรีออกเรือนหมู่บ้านสยะอันคุกเข่าอยู่หน้าประตูศาลาว่าการทั้งร้องห่มร้องให้ก่อนที่สู่ปั้นคนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการ2คนจะเดินออกมาจากประตูศาลาว่าการสู่ปั้นรับคำร้องส่วนเจ้าหน้าที่2คนไล่สตรีออกเรือนที่มาคุกเข่ากันเป็นแถวออกไปรอหลังกำแพงเลข8จีนครูต่อมาภายในถงไต่สวนคดีก็มีพวกเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการยืนเรียงกันเป็น2แถวนายอำเภออู่นั่งอยู่บนเวทีสูงอู่เอ้อซูยืนอยู่ด้านล่างเวทีเขามองเจ้าหน้าที่2คนพาอู่เหล่าเหนียงที่ชูคำร้องเข้ามาในถงคนในหมู่บ้านสยะอันที่เหลือคุกเข่าอยู่หน้าประตูถงนายอำเภออู่ถือดีกามองอู่เหล่าเหนียงที่คุกเข่าอยู่ตรงกลางถงอู่เหล่าเหนียงมือหนึ่งกุมหน้าร้องห่มร้องไห้ไวๆให้นายอำเภอช่วยตัดสินด้วยไม่ต้องร้องแล้วคดีนี้ของเจ้าคนที่ฟ้องร้องคือใครกันแน่นายอำเภออุสบัดคำร้องพลางถามพวกคนในโรงเตรียมตรงปากทางนั่นมาชิงตัวภรรยาลูกชายข้าไปรวมทั้งลูกอีก2คนด้วยใต้เท้าโปรดตัดสินให้ด้วยนะเจ้ากะอูเหล่าเหนียงร้องห่มร้องให้อย่างปวดใจนางเสียใจจริงๆลูกชายอายุ30กว่าแล้วจึงได้มีภรรยามีลูกสาวมา1คนพอมีอีกคนก็ยังเป็นลูกสาวอีกยังไม่มีลูกชายสักคนก็หนีไปแล้วพวกเจ้าเป็นตระกูลอู่หมดเลยหรือใครเล่าได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายอำเภออู่มองไปยังพวกที่คุกเข่ากันอยู่หน้าประตูข้าน้อยเป็นหลี่เจิ้งหมู่บ้านสยะอันขอรับหลี่เจิ้งรีบคลานมาข้างหน้าแล้วคุกเข่าลงข้างอู่เหล่าเหนียงเขาเล่าเรื่องราวที่ภรรยาต้าหนิวหนีไปพวกเขารู้ได้อย่างไรรวมถึงหาโรงเตี๊ยมเจออย่างไรให้ฟังอย่างละเอียดในเมื่อคนผู้นั้นในโรงเตี๊ยมเมื่อครู่เจ้าบอกเขาแซ่อะไรนะนายอำเภออู่ถามตอนพูดคุยได้ยินว่าเขาเป็นผู้ดูแลใหญ่ต่อมาข้าน้อยไปสืบมาเห็นว่าผู้ดูแลใหญ่คนนั้นแซ่โจขอรับหลี่เจิ้งรีบตอบเขาไปสืบมาแล้วนอกจากแซ่โจนั่นแล้วยังมีตำแหน่งผู้ดูแลใหญ่ของซุนเฟิงพ่วงท้ายด้วยแต่ประโยคนี้เขาไม่คิดจะบอกนายอำเภอจบตอนที่ 339.1 ตอนที่ 339.2 เป็นธรรม 2ผู้ดูแลใหญ่โจนายอำเภอขมวดคิ้วกวาดมองลุงรองของเขาแล้วคีบไม้สีแดงออกมาจากกระบอกป้ายคำสั่งส่งให้ลุงรองของเขาไปเรียกผู้ดูแลใหญ่โจมาทีเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการ2นายรับไม้แดงมาจากมืออู่เอ้อซูแล้วรีบวิ่งไปเชิญผู้ดูแลใหญ่โจทันทีตอนที่หลี่เจิ้งพากลุ่มคนใหม่มาปรากฏตัวอยู่หน้าเมืองโจว่างก็ได้ข่าวแล้วเขาเตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้วรอแค่เจ้าหน้าที่มาเรียกโรงเตี๊ยมอยู่ไม่ไกลจากศาลาว่าการพวกคนว่างงานที่มาดูความคึกคักนอกถงใหญ่ยังไม่ทันวิพากษ์วิจารณ์กันโจว่างก็พาบ่าวรับใช้และผู้ติดตามไปถึงศาลาว่าการแล้วโจว่างคุกเข่าลงโขกศีรษะคำนับอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบแบบแผนนายอำเภออู่ยื่นคำร้องให้อู่เอ้ออู่เอ้อซูส่งคำร้องให้โจว่างกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วแล้วชูคำร้องด้วย2มือยื่นคืนให้อู่เอ้อซูก่อนมองนายอำเภออู่แล้วยิ้มเอ่ยว่าเรียนนายอำเภอเท่าแก่ของข้าน้อยรับสตรีออกเรือนนางหนึ่งมานางพาลูก2คนมาด้วยคนหนึ่งอายุราวๆ2ขวบอีกคนเพิ่งเกิดทั้ง2ต่างเป็นเด็กผู้หญิงส่วนสตรีออกเรือนนางนี้เป็นภรรยาที่ในคำร้องหมายถึงหรือไม่ข้าน้อยไม่ทราบเจ้าว่าเท่าแก่ของพวกเขาอ้อเท่าแก่พวกเจ้าเป็นหญิงหรือชายหรือนายอำเภออู่กำลังจะถามอู่เหล่าเหนียงแต่จู่ๆนึกคำถามมาสำคัญขึ้นมาได้จึงรีบถามโจว่างเท่าแก่พวกเราเป็นแม่นางน้อยคนหนึ่งขอรับโจว่างค้อมกายยิ้มตอบ
ช่นนั้นก็ดีข้าจะถามเจ้าบอกว่าสตรีนางนี้ที่เฒ่าแก่ของพวกเขารับมานั้นคือภรรยาลูกชายเจ้ามีหลักฐานใดหรือไม่นายอำเภออูหมองอูเหล่าเหนียงพลางถามเจ้าให้เขาพานางออกมาสินี่ล้วนเป็นคนในหมู่บ้านของพวกเราทั้งนั้นเจ้าให้ทุกคนดูหน้านางก็รู้แล้วอูเหล่าเหนียงโมโหขึ้นมาข้าถามเจ้าว่ามีหลักฐานหรือไม่ได้ถามว่าเจ้ามีพยานบุคคลหรือไม่เจ้ามีหลักฐานหรือไม่นายอำเภออูหน้าเคร่งถามขึ้นอีกหนอูเหล่าเหนียงมองไปยังหลี่เจิ้งรีบพร้อมกายตอบว่าเรียนนายอำเภอมีทะเบียนสมรสขอรับหลี่เจิ้งตอบคำแล้วรีบบอกอูเหล่าเหนียงอูเหล่าเหนียงส่งเสียงขานรับแล้วรีบล้วงเอาทะเบียนสมรสออกมาจากอกเสื้อส่งให้เจ้าหน้าที่นายอำเภออุขมวดคิ้วมองทะเบียนสมรสแล้วส่งต่อไปให้โจว่างเจ้าดูสิพยานวัตถุและพยานบุคคลมีครบครันแล้วทีนี้เรียนนายอำเภอโจว่างกวาดตาอ่านทะเบียนสมรสแล้วหัวเราะสามแม่ลูกที่เฒ่าแก่ของพวกเรารับมาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลอูเลยขอรับอูเจ้าซื่อในทะเบียนสมรสของตระกูลอูฉบับนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่นางขอรับนายอำเภอท่านต้องให้เขาพาตัวคนออกมาสิคนในหมู่บ้านของพวกเราต่างรู้จักอูเจ้าซื้อแค่มองก็รู้แล้วเรื่องนี้มันปิดบังกันไม่ได้หรอกหลี่เจิ้งสัมผัสได้ว่านายอำเภอเกรงอกเกรงใจผู้ดูแลใหญ่คนนี้จึงเริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วนายอำเภอสามแม่ลูกที่เฒ่าแก่ของพวกเรารับมานั้นเป็นชาวหยางโจแซ่ซ่งนามว่าอินซูเกิดจากตระกูลบัณฑิตนางไม่ได้แซ่เจ้าจริงๆขอรับเฒ่าแก่ของพวกเราเป็นคนละเอียดรอบคอบมาโดยตลอดวันที่รับซ่งอินซูกับลูกๆเข้ามาก็ให้คนไปสืบเรื่องราวที่หยางโจทันทียามนี้ย้ายทะเบียนตระกูลซ่งออกมาจากหยางโจแล้วมีสาราว่าการหยางโจเขียนหนังสือรับรองให้ด้วยเป็นอย่างที่ซ่งอินซูบอกไว้ทุกประการจริงขอรับเฒ่าแก่ของพวกเรากลัวว่าจะมีคนมาตามตะแยไม่ปล่อยจึงได้ตามหาเพื่อนบ้านตระกูลซ่งและญาติของตระกูลซ่งรวมถึงนักเรียนของอาจารย์อาวุโสซ่งด้วยหามาได้78ครัวเรือนทั้งหมด16คนที่รู้จักซ่งอินซูและได้เชิญจากหยางโจมาที่อำเภอเกาโยแล้วยามนี้อยู่ที่โรงเตี๊ยมนี่เองขอนายอำเภอปลดเบรกตัวด้วยนายอำเภออู่ลอบพรูมหายใจโล่งงอกและสบตากับลุงรองของเขาแวบหนึ่งตามสัญชาตญาณเป็นดังที่คาดไว้ประมุขจัดการเรื่องราวได้ไร้ช่องโหว่จริงๆเฮ้ยหมามือหนึ่งชูทะเบียนบ้านที่ย้ายจากหยางโจมารวมถึงหนังสือรับรองที่มีตราประทับฉบับนั้นด้วยพร้อมกับพาสิบกว่าคนที่มาจากหยางโจเข้าสู่ถงใหญ่ของศาลาว่าการนายอำเภอท่านต้องเรียกภรรยาต้าหนิวออกมานะถามนางต่อหน้าว่านางใจดำให้แม่ขาดพ่อเช่นนี้ได้อย่างไรหลี่เจิ้งร้อนรนขึ้นมาแล้วนายอำเภอตอนที่ซ่งเหนียงจือมาขอพึ่งที่โรงเตี๊ยมนางเพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึงครึ่งวันอยู่ในขีดอันตรายนะยามนี้กำลังอยู่ในเดือนขอรับหากนี่เป็นภรรยาตระกูลอูของพวกเขาจริงๆพวกเขาไม่รู้หรือไรว่านางยังอยู่ในเดือนหากรู้แล้วยังรบเร้าคราแล้วคราเล่าให้พาตัวนางออกมานี่มันมีเจตนาอื่นแอบแฝงนะขอรับหรือว่าไม่เห็นภรรยาเป็นคนแล้วกันแน่นี่มันปฏิบัติต่อภรรยาอย่างโหดเหี้ยมเลยนะขอรับหากคนที่อยู่ตระกูลพวกรเจ้าเป็นพี่สาวน้องสาวของพวกเจ้าจะทำอย่างไรจะหามศีลเดิมไปแล้วตัดญาติหรือไม่โจว่างเอ่ยมาถึงประโยคสุดท้ายก็ผินกายไปมองคนว่างงานที่มาดูความคึกคักทั้งสองฝั่งของธงใหญ่พลางตะเบงเสียงถามรอบด้านพันกู่ร้องวอยวายกันขึ้นมาทันทีทำลายตระกูลอูของพวกเขาเลยบ่อยพวกนางเลยสามแม่ลูกที่เฒ่าแก่ของผู้ดูแลใหญ่โจรับมาคือซ่งอินซูบุตรสาวของซ่งซิ่วไฉเมืองหยางโจมีทะเบียนบ้านมีหนังสือรับรองจากศาลาว่าการมีพยานบุคคลไม่ผิดแน่หากพวกเจ้ายืนกรานว่าซ่งอินซูเป็นภรรยาของพวกเจ้าแล้วเหตุใดทะเบียนสมรสฉบับนี้จึงเป็นแซ่เจ้าหลัดทะเบียนสมรสนี้ปลอมแปลงขึ้นมาหรือนางบอกเองว่านางแซ่เจ้าอูเหล่าเหนียงหันไปมองพรรคพวกที่คุกเข่าหน้าถงใหญ่ตามสัญชาตญาณพวกนางเป็นคนบอกว่านางแซ่เจ้าภรรยาต้าหนิวที่เจ้ากล่าวมานี้ไม่มีแม่สื่อไม่มีพยานไม่มีหลักฐานใช่หรือไม่นายอำเภออูมองหลี่เจิ้งด้วยสีหน้าเย็นชาหลี่เจิ้งหน้าเขียวคล้ำเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าภรรยาต้าหนิวที่จะตายแหละมิตายแหละนั่นจะเป็นลูกสาวของซิ่วไฉอะไรนั่นยามนี้มีกระทั่งทะเบียนบ้านด้วยคงจะจำคนผิดขอรับสุดท้ายหลี่เจิ้งก็ยังคงมีไหวพริบจำคนผิดอย่างมากก็โดนโบยไม่กี่ไม้แต่สร้างทะเบียนสมรสปลอมนั่นได้โดนเนรเทศแน่จำผิดอย่างนั้นหรือนายอำเภออู่เคาะไปปลุกสติเสียงดังโชคดีที่ซ่งเหนียงจือนางนี้หนีไปหาเฒ่าแก่ของผู้ดูแลใหญ่โจแล้วหากหนีไปที่อื่นจะไม่โดนพวกเจ้าชิงตัวไปอีกหรือจะไม่โดนพวกเจ้าทำร้ายชีวิตอันบริสุทธิ์หรือมีแบบนี้ที่ไหนกันพวกเจ้าใครเป็นตัวการ
นางขอรับหลี่เจิ้งชี้ไปที่อูเหล่าเหนียงอย่างรวดเร็วอูเหล่าเหนียงยังตั้งตัวไม่ทันเห็นแก่ที่สตรีออกเรือนชนบทไม่รู้ความซ้ำยังภรรยาหายไปจริงๆให้ลงโทษสถานเบาใส่เครื่องพันธการหนัก5จินให้สาธารณชนดูเป็นเวลา10วันในฐานะที่เจ้าเป็นหลี่เจิ้งกระทำผิดโดยรู้เท่าถึงการปลุกปั่นกระแสและช่วยสนับสนุนคนผิดเจ้าคงเป็นหลี่เจิ้งต่อไม่ได้แล้วบ่อย10ไม้หรือปรับเงิน5ตำลึงแล้วแต่เจ้าจะเลือกนายอำเภออูเอ๋ยต่อปรับเงินขอรับปรับเงินหลี่เจิ้งรีบโขกศีรษะเขาอายุมากแล้วหากโดนบ่อย10ไม้มีหวังได้ขาดใจตายแน่โจว่างก้มหน้าหลุบตากุมมือลุกขึ้นฟังอย่างเงียบๆนายอำเภออู่ลงโทษได้เบามากเขาคิดไว้อยู่แล้วอาจารย์สำนักศึกษาสตรีซ่งอินซูและลูกๆไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับตระกูลอู่หมู่บ้านซะยะอันหากตระกูลอู่หมู่บ้านซะยะอันยังคอยตอแยอีกจะโดนโทษสถานหนักนายอำเภออู่เคาะไม้ปลุกสติอีกหนพลางเอ่ยเสียงดุจบตอนที่ 339.2 ตอนที่ 340กลับไม่ว่าอย่างไรซ่งอินซูก็ยังคงกังวลใจอยู่ดีจนกระทั่งป้าเฟิงกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับมาบอกนางว่าในศาลาว่าการตัดสินแล้วไม่เพียงเท่านี้แม้แต่พวกนาง3คนแม่ลูกที่ก่อนหน้านี้อยู่ตระกูลอู่ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับตระกูลอู่อีกคำตัดสินอยู่ที่ผู้ดูแลใหญ่โจเขาเอาไปให้ประมุขอ่านก่อนท่านหมาคนนั้นยามนี้กำลังทำทะเบียนบ้านที่มีสตรีเป็นเจ้าบ้านให้กับซ่งอินซูที่ศาลาว่าการอยู่อีกเดี๋ยวก็จะเอาทะเบียนบ้านกับคำตัดสินมาให้ซ่งอินซูพรูมหายใจโล่งอกยาวเหยียดนางมองไปยังป้าเฟิงยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรน้ำตาก็ไหลลงมาเสียก่อนหาเรื่องน่ายินดีจะตายป้าเฟิงลูบซ่งอินซูเบาๆเจ้ากะข้าดีใจน่าซ่งอินซูใช้ผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาเจ้าหมดทุกหมดโศกแล้วครานี้ป้าเฟิงอุ้มลูกสาวคนเล็กที่ตื่นแล้วกำลังอ้าปากหันหน้าหานมดูดขึ้นมาจากเตียงแล้วส่งให้ซ่งอินซูซ่งอินซูแก้เสื้อออกแล้วมองลูกสาวคนเล็กที่มองนางอยู่ก่อนจะดูดนมอย่างแรงนางพรูลมหายใจออกมาอีกครั้งลูกสาวคนเล็กโชคดีกว่าพี่สาวนางนักลูกสาวคนโตไม่เคยได้กินอิ่มเช่นนี้มาก่อนเลยซ่งอินซูหยุดเว้นแล้วหันไปมองป้าเฟิงก่อนเอ่ยอย่างกังวลว่าประมุขบอกว่าจะให้ข้าเป็นเจ้าสำนักข้าจะทำได้หรือหลายวันมานี้ข้าเอาแต่กระวนกระวายใจประมุขบอกแล้วมิใช่หรือว่าแรกๆนักเรียนย่อมน้อยแน่นอนอาจารย์ก็น้อยพอดีเลยเจ้าจะได้เรียนรู้งานเจ้าสำนักไปพลางๆก่อนพอคนเพิ่มมากขึ้นแล้วเจ้าก็ทำเป็นแล้วอีกอย่างที่บ้านเจ้าก็เปิดสำนักศึกษามาก่อนไม่ได้เรียนรู้ก็เข้าใจอยู่บ้างไม่ต้องกลัวหรอกลูกสาวคนเล็กโชคดีนักป้าเฟิงชะโงกหน้ามามองลูกสาวคนเล็กที่ดูดนมอยู่แต่จู่ๆก็แย้มยิ้มออกมาโชคดีที่มีท่านป้ามีเรื่องอะไรจะได้ปรึกษาซ่งอินซูใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำนมที่ไหลย้อยลงมุมปากให้ลูกสาวคนเล็กไม่ต้องกลัวนะมีอะไรให้ต้องกลัวกันเมื่อก่อนลำบากเพียงใดพวกเรายังผ่านมันมาได้เลยป้าเฟิงยิ้มบอกข้ากลัวว่าประมุขจะผิดหวังข้าอยากทำให้ดีมากๆอยากจัดการสำนักศึกษาสตรีให้ดีเหมือนที่ประมุขคิดไว้ซ่งอินซูเอ๋ยเสียงเบาวางใจเธอไม่ผิดหวังหรอกพวกเราไม่ได้โง่ขอแค่ตั้งใจไม่มีอะไรที่ทำได้ไม่ดีหรอกป้าเฟิงรับลูกสาวคนเล็กที่อิ่มแล้วมาจากอ้อมมอกซ่งอินซูก่อนจับนางตั้งขึ้นอย่างระวังแล้วตบหลังเบาๆให้นางเรอนมครึ่งเดือนต่อมาหลี่ซังโรแต่งตั้งเจ้าสำนักชั่วคราวมา3คนรวมถึงอาจารย์ด้วยอีก6คนแล้วเลือกคนที่เหมาะสม2คนจากซุนเฟิงไปจัดการดูแลงานเบตเตเลตสำนักศึกษาสตรีอีก2แห่งสำนักศึกษาสตรี3แห่งนี้เรียกได้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ร้านขนส่งซุนเฟิงเป็นคนติดป้ายประกาศรับสมัครนักเรียนในแต่ละหมู่บ้านเมืองอำเภอระหว่างนั้นกู้ซีก็ไปลาดตระเวนทางเหนือกับทางใต้ของเมืองมา2เที่ยวเรื่องที่2แซ่วิวาทกันมีกรมธรรม์การกับกรมยุติธรรมและฝ่ายทะเบียนร่วมมือกันส่งจดหมายราชการออกมาว่าหากยังมีการวิวาทกันอีกจะตัดสิทธิ์เรียนและให้ขุนนางกับผู้มีชื่อเสียงแต่ละตระกูลรวมถึงผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งขุนนางมาก่อนรับผิดชอบการวิวาทที่ถึงแก่ชีวิตนี้พอจดหมายฉบับนี้ประกาศออกไปเรื่องการวิวาทระหว่าง2ตระกูลนี้อย่างน้อยๆก็สงบลงชั่วคราวกู้ซีกับหลี่ซังโหรเสียเวลาที่เกาโหยอยู่1เดือนกว่าซึ่งกู้จินไม่เคยเร่งเลยสักครั้งจากที่กู้ซีว่ามาตั้งแต่เด็กจนโตพี่ใหญ่วาดหวังกับเขาไว้เพียงอย่างเดียวคือนำทัพใหญ่ต้าฉีรวบรวมใต้ล่าให้ได้ยามนี้เขาทำเรื่องใหญ่เรื่องนี้ได้สำเร็จแล้วอย่างอื่นล้วนเป็นเรื่องเล็กหมดแล้วทำได้เท่าใดก็ทำเท่านั้นหลี่ซังโหรเห็นว่าสำนักศึกษาสตรีทั้ง3แห่งเตรียมตัวกันได้เรียบร้อยแล้ว
นางดูที่อำเภอเกาโยอยู่1วันก็ออกจากเมืองถือโอกาสไปเดินเล่นพักผ่อนที่หมู่บ้านแต่ละแห่งดูว่าปิดป้ายประกาศรับสมัครไปเท่าใดดูผู้คนในหมู่บ้านรวมถึงดูประกาศพวกนี้อย่างไรด้วยแน่นอนว่ากู้ซีย่อมตามไปด้วยอยู่แล้วหลี่ซังโหรดูสิ่งที่นางต้องการดูกู้ซีก็ดูพวกการเก็บเกี่ยวและขนบธรรมเนียมพื้นบ้านแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดสำนักศึกษาสตรีไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแม้แต่กระดาษผู้กันก็ด้วยสำนักศึกษามีให้หมดเลยซ้ำยังมีข้าวให้2มื้อต่อวันด้วยนอกจากได้วิชาความรู้แล้วยังสอนเย็บปักทอผ้าและงานฝีมือต่างๆด้วยแม้ว่าครอบครัวที่ให้เด็กผู้หญิงมาเข้าเรียนจะมีไม่มากแต่สำนักศึกษาสตรีทั้ง3แห่งก็ยังรับสมัครนักเรียนหญิงได้จำนวนหนึ่งแล้วหลี่ซังโหรเห็นว่าสำนักศึกษาสตรี3แห่งนี้เปิดได้เสียทีก็ให้เจ้าฮวาไปตรวจดูสำนักศึกษาการกุศลที่เหลือส่วนตัวเองกับกู้ซีออกเดินทางกลับเมืองเจี้ยนเล่อณเมืองเจี้ยนเล่อผ้าไหมเนื้อละเอียดชั้นดีที่ทอออกมาจากหยางโจรวมถึงผ้าฝ้ายธรรมดาที่ทอออกมาจากโรงหัตถกรรมของพวกจางเมาทั้งหมดเกือบพันพับแม่นางเมืองจัดการนำส่งเข้าวังไปทั้งหมดในเทศกาลเปิดเตาหมอนอุ่นมือที่วังหลวงพระราชทานมาล้วนใช้ผ้าฝ้ายพันเหล่านี้ทั้งสิ้นด้านในยัดด้วยดอกฝ้ายหมอนอุ่นมือฝ้ายพวกนี้ได้รับคำชื่นชมจากทุกคนเป็นเสียงเดียวกันว่าอบอุ่นและนุ่มกว่าผ้าไหมอีกทั้งยังสบายมากด้วยฝ่ายทะเบียนและกรมเกษตรพากันสอดแขนเข้าหมอนอุ่นมือใหม่เอี่ยมพลางวุ่นกับการนับจำนวนเมล็ดฝ้ายคำนวณพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงยืนยันว่านอกจากเมืองหลวงแล้วจะสนับสนุนให้ปลูกที่ไหนอีกบ้างกู้จินเขียนจดหมายถามกู้ซีกับหลี่ซังโหรว่ากลับเมืองหลวงมาดูพิธีได้หรือไม่เพราะเขาเลือกวันได้แล้วว่าจะพระราชทานตำแหน่งให้หวังจินที่ทดลองปลูกดอกฝ้ายวันไหนหลี่ซังโหรสนอกสนใจกับการชมพิธีเช่นนี้มากวันต่อมาหลังจากนางได้รับจดหมายก็ออกเดินทางกลับมาเมืองเจี้ยนเล่อด้วยกันกับกู้ซีเลยกู้ซีกลับมาถึงเมืองเจี้ยนเล่อก็ส่งมอบงานที่เขตพระราชฐานส่วนหลี่ซังโหรเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงตรงออกนอกเมืองไปดูว่าหวังจินอยู่ที่ที่นาของราชสำนักหรือไม่หลี่ซังโหรคุ้นที่คุ้นทางเป็นอย่างดีนางตรงไปที่เรือนที่พวกหวังจินพักกันประจำผลักประตูออกก็เห็นลินซ่ากำลังถือดาบมือหนึ่งอีกมือกำฝักดาบเอาไว้ทำเป็นกระบวนท่านิ่งไม่ขยับลานเล็กไม่มีภาพกั้นประตูใหญ่หลี่ซังโหรก้าวข้ามธรณีประตูมาพรวดเดียวมองลินซ่าพลางเอ่ยอย่างตกใจว่านี่เจ้าทำอะไรนะข้ากะว่าจะสร้างกระบวนดาบใหม่นะลินซ่าเห็นหลี่ซังโหรก็รีบเก็บกระบวนท่าตะเบงเสียงดังขึ้นมาก่อนว่าประมุขมาจากนั้นก็หลบเข้าด้านในให้หลี่ซังโหรพลางยิ้มเอ่ยว่าเจ้าเพิ่งกลับมาหรือเมื่อวันข้าผ่านร้านขนส่งซุนเฟิงของพวกเจ้าเห็นว่าเจ้ายังไม่กลับเพิ่งกลับมานะยังไม่ได้เข้าเมืองก็มาที่นี่ก่อนสิทธิ์พี่หวังของเจ้าล่ะไปฝ่ายทะเบียนแหนบหมู่นี้ไปทุกวันเลยไปนับเมล็ดฝ้ายเลือกว่าจะลองปลูกที่ไหนดีนางยุ่งยิ่งนักหลินซ่าพูดถึงตรงนี้ก็จูจูปากขึ้นมาแล้วหัวเราะสิทธิ์พี่หวังจะรับตำแหน่งบรรดาศักดิ์แล้วเรื่องนี้เจ้าคงรู้แล้วกระมังข้ากลับมาก็เพราะเรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่เช่นนี้ต้องได้เห็นความคึกคักกับตาหลี่ซังโหรยิ้มบอกสิทธิ์พี่อูก็มาเหมือนกันหลินซ่าชี้ที่อาจารย์อูที่ออกมาต้อนรับด้านหลังอาจารย์อูเป็นตาบอดหมีที่เอามือไพล่หลังท่าทางเกียจคร้านไม่เต็มใจเดินโซเซออกมาต้อนรับหลี่ซังโหรเร่งฝีเท้า 2-3 ก้าวแล้วประสานมือคำนับอาจารย์อูคำนับคืนให้อย่างเคารพนบนอบตาบอดมียังคงเอามือไพล่หลังเชิดหน้าขึ้นก่อนที่อาจารย์อูจะหันหลังไปก็ชิงหันหลังเดินกลับไปก่อนหลี่ซังโหรหลบให้อาจารย์อูแล้วเดินตามหลังตาบอดมีเข้าไปในศาลาฟางอาจารย์อูมาเพราะสิทธิ์พี่หวังจะรับตำแหน่งบรรดาศักดิ์หรือว่าเรื่องอื่นหรือหลี่ซังโหรยิ้มถามเพราะเรื่องตำแหน่งอะไรนี่น่าแหละอาจารย์อูค้อมกายเล็กน้อยตามกฎในเขาของพวกเราแล้วไม่อาจยุ่งกับราชสำนักและทางการได้แต่ได้ยินว่านี่เป็นเจตนาของประมุขสิทธิ์น้องหวังจึงเขียนจดหมายไปในเขาข้าจึงได้มาดูเป็นอย่างไรบ้างล่ะหลี่ซังโหรเลิกคิ้วยิ้มถามวันที่เพิ่งมาถึงก็ไปกรมธรรม์การตำแหน่งบรรดาศักดิ์นี้ของสิทธิ์น้องหวังเป็นแค่ชื่อเสียงอันจอมปลอมส่วนเรื่องเงินเดือนข้าหารือกับสิทธิ์น้องหวังแล้วว่าจะไม่เอาชื่อเสียงนี้มีเพื่อปลุกเร้าผู้คนให้ฮึกเหิมและทำตามเจตนาของประมุขเท่านั้นอาจารย์อูเอ่ยเสียงเนิบช้าจบตอนที่340ตอนที่341ทอดอารมณ์จะไม่เอาเงินเดือนไม่ได้หรอกนะแต่ว่าหลี่ซังโหรครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนยิ้มเอ่ยว่าของที่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริงอย่างผ้าไหมผ้าต่วนพวกนั้นก็ช่างมันเถอะไม่ว่าของสิ่งใดล้วนมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองคนอย่างอาจารย์หวังคงไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้หรอกนานวันเข้าสิ่งของที่ส่งมาเป็นอย่างไรนั้นก็ยากจะบอกได้แล้ววันไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือสิ่งของแย่เกินไป
อาจารย์หวังไม่ถือสาของพวกนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธทางที่ดีให้แค่เงินสดเป็นดีที่สุดต้องการเงินสดเท่าใดพรุ่งนี้ข้าจะไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อเจรจาเรื่องตัวเลขกับพวกเขาให้จะเอาน้อยเกินไปไม่ได้ต้องเพียงพอต่อการใช้สอยในชีวิตประจำวันของอาจารย์หวังและเพียงพอต่อการเลี้ยงสิทธิ์9คน10คนนี้ให้ได้กินเนื้อกัน3วันครั้งด้วยส่วนผ้าไหมก็ช่างมันเถอะอย่างอื่นไม่ต้องเอาเรื่องภาษีก็ไม่ต้องจ่ายแต่ต้องเอาเงินรางวัลบรรพบุรุษกับเงินรางวัลนะอาจารย์อุขมวดคิ้วเล็กน้อยความหมายของประมุขเพื่ออนาคตภายนอกเขาหรือในเขาของพวกเขามีแต่เด็กกำพร้าไม่มีบรรพบุรุษกันหรอกไม่ใช่แค่ในเขาของพวกเจ้าต่อไปในงานต่างๆมีคนทำคุณงามความดีใหญ่ๆอย่างอาจารย์หวังขึ้นมาอีกก็คงจะได้ตำแหน่งบรรดาศักดิ์เช่นกันหลังจากได้ตำแหน่งบรรดาศักดิ์แล้วเงินเดือนพวกนี้สามารถทำให้พวกเขาได้ทำเรื่องส่วนตัวอย่างสบายใจเงินรางวัลบรรพบุรุษทำให้พวกเขาสามารถโอ้อวดกับบรรพบุรุษได้ส่วนอื่นๆทางที่ดีไม่มีดีกว่าหลีซังโหรพยักหน้ายิ้มบอกเฮ้อตาบอดมีถอนหายใจยาวเหยียดคงต้องเอาแบบนี้ละหากผลประโยชน์มากเกินไปเดี๋ยวมีแต่คนอยากจะได้มากเกินไปคงได้เรียกพวกที่ฉลาดเฉลียวแกมโกงมาแน่แล้วคนอย่างอาจารย์หวังคอวอได้กลายเป็นหินรองเท้าที่เหยียบแล้วทิ้งเอาแบบนี้แหละต้องมีประโยชน์บ้างแต่ก็อย่ามากเกินไปต้องให้คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ทั้งมีความสามารถและไม่มีความสามารถพวกนั้นไม่เห็นถึงผลประโยชน์นี้แม้ว่าทำเช่นนี้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ยามนี้ทำให้เต็มที่ก่อนก็แล้วกันหลีซังโรถอนหายใจเช่นกันเรื่องนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งใหญ่อาจารย์อูขมวดคิ้วตั้งใจครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วยิ่งขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมค่อยๆไปทีละกว่าดีกว่าสิทธิ์พี่เฉียวดูที่ทางเป็นอย่างไรบ้างล่ะเลือกได้หรือยังหลีซังโรมองหลินซ่าอ้อเลือกได้แล้วพวกอาจารย์เหล่านั้นต่างบอกว่าดีข้าไปดูเป็นเพื่อนนางสิทธิ์น้องหมีก็ไปด้วยสิทธิ์น้องหมีก็บอกว่าดีไม่น้อยเจ้าจะไปดูหรือไม่ล่ะหลินซ่ายังคงคิดกระบวนดายของนางอยู่อีก2วันข้าค่อยไปข้ากลับก่อนนะมีธุระอะไรก็ให้สิทธิ์พี่หลินมาหาข้าที่ตรอกเสาหมีหลีซังโรบอกพลางลุกขึ้นอาจารย์อูลุกขึ้นตามตาบอดมีเห็นอาจารย์อูลุกเขาก็ลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจนักเอามือไพร่หลังเดินตามอาจารย์อูไปส่งหลีซังโรหน้าประตูเรือนหลีซังโรกลับมาถึงตรอกเสามีเฮยหมาก็วิ่งพรวดมาหาเขาชี้ไปที่หมอนอุ่นมือผ้าฝ้ายสีขาวที่กองอยู่ล่างระเบียงพร้อมกับดวงตาเป็นประกายวาววับพี่ใหญ่ๆชิงเฟิงเป็นคนเอามาให้ด้วยตัวเองเลยบอกว่าเป็นของพระราชทานของฝาบาทแล้วก็ฮองเฮาแล้วก็หลีซังโรเอนหลังสุดแรงเพื่อหลบน้ำลายที่เฮยหมาพ่นมาต้าฉังสาวเท้ามาหิ้วคอเสื้อเฮยหมาไปอีกด้านหนึ่งหลีซังโหระวะพรูลมหายใจออกมาก่อนเดินขึ้นบันไดยื่นมือไปหยิบหมอนอุ่นมือเห็นว่าขุนนางขั้น3ลงไปมีหมอนอุ่นมือคนละใบขุนนางขั้น3ขึ้นไปได้หมอนอุ่นมือ1ใบและเสื้อนวมฝ้ายอีก1ตัวส่วนพวกเราหน้าพี่ใหญ่ดูสิท่านดูสิมากเท่านี้เลยกองโตเลยแน่เป็นหมอนอุ่นมือทั้งนั้นเป็นเสื้อนวมฝ้ายทั้งนั้นเฮยหมายื่นหน้ามาจากด้านหลังต้าฉังพลางชี้หมอนอุ่นมือกับเสื้อนวมฝ้ายกองนั้นไม่หยุดไม่เลวข้าเอาเสื้อนวมไว้สักตัวอย่างอื่นพวกเจ้าก็ดูเอาว่าจะอะไรกันหลีซังโรบอกพลางหยิบเสื้อนวมออกทีละตัวจนเจอตัวขนาดใหญ่ตัวล่างสุดจึงหยิบขึ้นมานางชูขึ้นทาบกับตัวต้าฉังอันนี้ของเจ้าลองดูขอรับข้าเอาตัวนี้แหละต้าฉังรับมาทาบกับตัวข้าจะเอาหมอนอุ่นมือเฮยหมาก้าวขึ้นไปหยิบหมอนอุ่นมือก่อนซุกแขนเข้าด้านในทั้งสองข้างพลางแกว่งไปมาอย่างภาคภูมิข้าก็จะเอาหมอนอุ่นมือพี่มาสวมหมอนอุ่นมือแล้วสง่านักต้าโถเดินมาหยิบหมอนอุ่นมือใบหนึ่งแล้วสอดมือเข้าไปก่อนจะแกว่งไปมาอย่างภาคภูมิใจตามเฮยมาจะเอาหมอนอุ่นมือไปทำอะไรวันๆเอามือซุกแขนกับหมอนไม่ทำการทำงานแล้วหรือท่านมาเกิดจากตระกูลใหญ่แต่เจ้าไม่ใช่เสียหน่อยเจ้านี่มันโง่จริงๆเสี่ยวลู่จือตบหัวต้าโถไปหนึ่งฉาดแล้วเดินไปหยิบเสื้อนมมาเสื้อนมมีประโยชน์ใช้สอยได้จริงกว่าอีกมาจ้ากับชวนเถียวพากันเลือกเสื้อนวมต้าฉังใช้ผ้าห่อเสื้อนวม30ตัวกับหมอนอุ่นมือ20ใบที่เหลือแยกห่อนะเฮยหมาเอาพวกเสื้อนวมกับหมอนอุ่นมือพวกนี้ไปส่งให้พวกเหล่าเมืองทีแล้วไปโรงหัตถกรรมของพี่เมาของเจ้าถามนางว่าที่นั่นยังมีผ้าฝ้ายดอกฝ้ายเท่าใดหากเพียงพอก็ทำเสื้อนวมให้ทางเหล่าเมืองเพิ่มสักตัวทีพ
วกหมอนอุ่นมือพวกนี้พวกเหล่าเมิงไม่ได้ใช้เสี่ยวลู่จือวิ่งไปให้พวกฟู่เหนียงจือหน่อยให้เหล่าจู่อาจารย์ลู่แล้วก็หวังจ้วงคนละ2ใบแล้วก็ให้ม่านอวินหอเยี่ยนชุนจินจือหอจินอฉายเซียงหลานหอเฉวียนชุนเหวินเย่หอสือฮวาแล้วก็เซียงหลุยหอเหมยเซียนคนละใบนะให้คุณชาย74ใบอีก2ใบรบกวนเขาส่งต่อไปให้คุณชาย11กับภรรยาทีส่วนที่เหลือส่งไปให้เจ้าฮวากับโจว่างจะเหลืออีกไม่เท่าใดแล้วกระมังเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้หลีซังโหรจัดแจงแจกจ่ายเสร็จภายในรวดเดียวเสี่ยวลู่จือแค่ฟังก็จำได้แล้วนอกจากพวกนางลมดังๆเหล่านั้นคนอื่นๆเขารู้จักหมดพวกลุงตาบอดล่ะต้าฉังถามพวกเขาได้รับพระราชทานอยู่แล้วไม่ต้องให้หรอกหลีซังโหรยิ้มตอบแล้วหยิบเสื้อนวมตัวนั้นมาทาบกับตัวอย่างพอออกพอใจเทียบกับผ้านุ่นกับผ้าลินินแล้วนางชอบผ้าดอกฝ้ายที่อ่อนนุ่มแบบนี้มากกว่าความพยายาม10ปีนี้เรื่องแรกที่นางทำสำเร็จก็คือได้สวมใส่เสื้อผ้าดอกฝ้ายนี่แหละหลีซังโหรอารมณ์ดียิ่งนักนางบีบจับเสื้อนวมผ้าฝ้ายอีกครั้งก่อนมานั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ต้าฉังข้าจะบอกเจ้าให้นะลมพัดจากโคนชิงผิงกลายเป็นลมหอบใหญ่อันแข็งแกร่ง1ตอนแรกเป็นแค่เรื่องเล็กๆข้าไปทำกับข้าวก่อนนะยังไม่ได้เช็ดเตาเลยต้าฉังเอ่ยบอกแล้วสาวเท้าเพ่นแนบข้าเอาเสื้อผ้าไปส่งก่อนเคยมาหอบเสื้อนวมเผ่นแนบข้าก็ต้องไปส่งด้วยเสี่ยวลู่จือหอบหอมอนอุ่นมือขึ้นมาแล้ววิ่งฉิวไปเลยไม้ถูของข้าล่ะผ้าขี้ริ้วข้าล่ะข้าด้วยมาจ้ากับชวนเถียวและต้าโถพุ่งไปคว้าไม้ถูผ้าขี้ริ้วหิ้วถังวิ่งหนีกันอย่างรวดเร็วหลีซังโหรลุกขึ้นไปหยิบไหสุรามาจากห้องปีกข้างเปิดผนึกออกมาดมดูแล้วหากาสุรากับจอกมาพร้อมกับหิ้วเตาดินแดงเล็กๆมาอุ่นสุราแล้วเอาแผนที่ที่ไปขอมาจากกู้ซีแขวนขึ้นกับเสาระเบียงนางไปนั่งล่างระเบียงจิบสุราพลางดูแผนที่ไปทีละชุ่นๆคำนวณทิศทางเส้นทางทางด่วนของนางถนนเส้นนี้จะต้องเริ่มซื้อที่ภายในปีนี้แล้วทางที่ดีปีหน้าเริ่มก่อสร้างจะดีที่สุดในปีที่นางยังมีชีวิตอยู่นางก็หวังว่าจะสามารถวิ่งจากเหนือจรดลงใต้ได้อย่างเบิกบานจบตอนที่341 1. ลมพัดจากโคนชิงผิงกลายเป็นลมหอบใหญ่อันแข็งแกร่งเปรียบเปรยว่าอิทธิพลและกระแสความคิดที่ยิ่งใหญ่มาจากที่ที่ละเอียดอ่อนและสังเกตไม่เห็นตอนที่342งานเลี้ยง4คนวันรุ่งขึ้นหลี่ซังโหรก็เข้าไปลานหลังร้านขนส่งซุนเฟิงสาขาหลักนางเพิ่งจะชงชาเสร็จพานติ้งปังก็มาถึงขอบคุณหมอนอุ่นมือของเจ้ายิ่งนักพันติ้งปังไม่เคยเกรงใจหลี่ซังโหรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคำว่าขอบคุณมากคำนี้แม้แต่ประสานมือเขาก็ไม่ทำเขาเอ่ยพลางหย่อนก้นลงนั่งก่อนจะยื่นหน้ามาดมกลิ่นชาชานี้ไม่เลวเลยหอมนักนี่คือชาต้องถิงลองชิมดูสิหลี่ซังโหรบอกพันติ้งปังชาต้องถิงอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นก็คือชาที่เจ้า11ชอบดื่มอยู่บ่อยๆนะสิพันติ้งปังหยิบถ้วยมาเทชาด้วยตัวเองปีนี้คุณชาย11คงจะไม่ได้ดื่มหรอกปีหน้าท่านให้เขาไปขอจากพี่รองของท่านก็แล้วกันหลี่ซังโหรจิบชาพลางยิ้มบอกชานี้หายากเพียงนั้นเชียวรึพันติ้งปังจิบคำหนึ่งไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆเขาเอ่ยพลางยื่นมือไปหยิบโหลใบชามาเทใส่ฝ่ามือเล็กน้อยก่อนพินิจมองอย่างละเอียดแล้วจู้จู้ปากของจากแดนใต้นี้ประณีตละเอียดลอยยอดชาทั้งเล็กทั้งอ่อนใช้เวลาพอสมควรทีเดียวช่างเถอะไม่พูดเรื่องชานี้กับ11แล้วไม่แน่ว่าทางพี่รองก็อาจจะไม่มีเหมือนกันเพราะพี่รองไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หลีซังโหรชำเลืองมองเขาแวบหนึ่งแล้วจิบชาเจ้าได้หมอนอุ่นมือมากี่ใบหรือคงไม่ได้ให้ข้าหมดหรอกกระมังหมอนอุ่นมือของข้านะให้อซ้อใหญ่ของข้าเพื่อแสดงความเคารพไปแล้วของอาเถียนก็มอบให้ท่านแม่เพื่อแสดงความเคารพเช่นกันผ่านติ้งปังดื่มชาไปได้ครึ่งถ้วยก็นึกขึ้นมาได้ว่าถูกกลิ่นชาขัดบทสนทนาเข้า20-30ใบกระมังให้คนอื่นไปหมดแล้วหลีซังโหรยิ้มบอกฮะพันติ้งปังกำลังดื่มชาจึงแทบจะสำลักออกมาก็จริงข้าลืมไปเจ้ากลายเป็นคนยอดเยี่ยมไปแล้วฝ่าบาทติดค้างคุณอุปการทางการทหารของเจ้าอยู่นี่แค่แบบนั้นคงไม่ใช่แค่20-30ใบหรอกพ่อข้าได้แค่หมอนอุ่นมือ1ใบกับเสื้อนวม1ตัวเองหมอนอุ่นมือนั่นแม่ข้าลองใช้ก่อนแล้วนางบอกว่านุ่มสบายมากพ่อข้าอธิบายให้แม่ข้าฟังอยู่นานว่าตอนที่ฝ่าบาทพระราชทานให้นั้นได้ตรัสว่าเอามาใช้ตอนประชุมเช้าของราชสำนักก็ได้ในเมื่อฝ่าบาทตรัสเช่นนี้แล้วเขาจึงไม่อาจมอบให้ท่านแม่ข้าได้ส่วนเสื้อนวมนั่นเขามอบให้แม่ข้าอาซ้อใหญ่ปรับแก้ให้นางแม่ข้าสวมติดกายเลยล่ะนางบอกว่านุ่มสบายยิ่งนักแล้วเจ้ามอบหมอนอุ่นมือ20-30ใบให้ใครไปบ้างหรือ
วกแม่นางที่หอเยี่ยนชุนน่ะให้คนละใบแล้วก็พวกเหล่าจั่วคนละใบแบ่งไปแบ่งมาก็จวนจะหมดแล้วหลี่ซังโหรยิ้มมองพานติ้งปังพานติ้งปังพลันคลายสีหน้าแล้วแย้มยิ้มออกมาข้าได้2ใบแน่ข้าว่าแล้วมิตรภาพของพวกเราไม่ธรรมดาไม่ได้ให้ท่าน2ใบให้ท่าน1ใบให้อาเถียนของท่านอีกใบต่างหากหลี่ซังโหรเอ่ยแก้อย่างไม่เกรงใจก็เหมือนกันนั่นแหละม่านอวินพานติ้งปังเอ่ยถึงม่านอวินก็ลากหางเสียงยาวก่อนจะถอนหายใจเฮือกหนึ่งไม่ได้เจอม่านอวินมาสักพักใหญ่แล้วไหนจะจินจือเซียงหลานอีกเหอเหตุใดจึงไม่ได้เจอพักใหญ่แล้วพวกนางไม่สนใจท่านหรือหลี่ซังโหรัวพินิจมองพานติ้งปังไม่ใช่หรอกข้าเป็นเพื่อนที่คบหากันกับพวกนางจนสนิทสนมเป็นข้าเองที่ไม่ได้ไปหาเพราะ11ไม่อยู่บ้านข้าเคยบอกเจ้ามิใช่หรือว่าข้าไม่ถนัดเรื่องนี้เลยปกติที่แล้วมาข้าก็ไปเป็นเพื่อน11ตลอดเหอพันติ้งปังใจคอแห้งเหี่ยวอาซ้อใหญ่ของท่านกลับมาแล้วยามนี้ในจวนของพวกท่านมีใครเป็นคนดูแลรึหลี่ซังโหรัวพินิจมองพันติ้งปังพลางเอ่ยถามเนิบๆยังจะมีใครอีกละอาซ้อใหญ่ข้าน่ะสิอาซ้อรองออกเดินทางไปเมืองหังแล้วเจ้าไม่รู้หรืออ้อก็จริงเจ้าย่อมไม่รู้อยู่แล้วอาซ้อรองแอบออกเดินทางไปเงียบๆอาซ้อใหญ่เป็นคนบอกมาเรื่องนี้ไม่ควรเอิกเกริกพอเอิกเกริกปัญหาได้เพิ่มมากขึ้นแน่แบบนั้นจะแย่อาซ้อสามไม่อยู่บ้านอาซ้อรองก็ไม่อยู่บ้านท่านแม่อายุอานามมากแล้วก็คงต้องเป็นอาซ้อใหญ่นี่แหละพันติ้งปังดูเหมือนจะเดือดดาลไม่น้อยแต่เขาไม่กล้าแสดงออกมาอาซ้อใหญ่ของท่านร้ายมากหรือนั่งหักเงินเดือนของท่านหรือไรหลี่ซังโหรเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนพยายามกลั้นยิ้มสุดชีวิตอาซ้อใหญ่บอกว่าข้าแต่งงานแล้วและทำงานมาหลายปีแล้วด้วยไม่ควรได้เงินเดือนเหมือนลูกหลานที่ยังไม่แต่งงานและยังไม่ทำการทำงานนางบอกว่าข้าต้องทำเหมือนกับพวกพี่ใหญ่พี่รองและพี่สามหากจะใช้เงินก็ต้องจ่ายออกจากบัญชีพันติ้งปังน้ำเสียงไร้ซึ่งความปรีดาแม้แต่น้อยหลี่ซังโหรหลุดหัวเราะออกมาเจ้าหัวเราะอะไรของเจ้าหน้าเจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องดีหรือตอนแรกข้าก็คิดว่านี่เป็นเรื่องดีเหมือนกันใครจะไปรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยสักนิดพอข้าใช้จ่ายคนทั้งบ้านก็รู้หมดว่าข้าใช้จ่ายเฮ้พันติ้งปังตบโต๊ะดังปังหลี่ซังโหรหัวเราะอาซ้อใหญ่ของท่านเอาใจใส่ท่านไม่น้อยอาซ้อใหญ่เป็นภรรยาของลูกชายคนโตของบ้านแม้ว่าการศึกษาจะสู้อาซ้อรองกับอาซ้อสามไม่ได้แต่เรื่องการดูแลบ้านนั้นเฮ้พันติ้งปังถอนหายใจก่อนโน้มตัวมาใกล้หลี่ซังโหรเก่งกาจยิ่งนัก1เดือนหลังจากอาซ้อใหญ่กลับมาก็มีคนโดนลงโทษคุกเข่าที่หอบรรพชนตระกูลพานเต็มไปหมดอาจารย์ในโรงเรียนประจำตระกูลก็โดนเปลี่ยนตัวไป2คนไม่มีใครกล้าแย้งนางเลยสักคนท่านเคยบอกว่าอาซ้อรักอักเอ็นดูท่านที่สุดมิใช่หรือหลี่ซังโหรก็โน้มตัวไปกระซิบกระซาบเช่นกันพอข้าลืมตาดูโลกคนแรกที่อุ้มข้าก็คืออาซ้อใหญ่แน่นอนว่านางรักเอ็นดูแต่อาซ้อใหญ่ข้าก็เอ็นดูคนอื่นเช่นกันพันติ้งปังแยกเคี้ยวเคี้ยวฟันเฮ้ข้าอยากไปเมืองหังเต็มทีแล้วหรือเอ้อโจก็ได้เฮ้เจ้านี่มันไร้วาสนานักเสียงถอนหายใจดังลอยมาจากประตูเรือนองค์หญิงหนิงเหอกับกู้เฟยเดินตามกันเข้ามาในลานหลังร้านขนส่งซุนเฟิงมาดื่มชามาชาต้องถิงหอมยิ่งนักพันติ้งปังกวักมือเรียกทั้งคู่เมื่อวันเจ้าบอกว่าวันนี้จวนองค์หญิงมีของมากมายมาส่งมิใช่หรือเหตุใดเจ้าไม่ไปดูการขนส่งแล้ววิ่งมาที่นี่เสียได้ล่ะกู้เฟยยืนเท้าเอวตรงหน้าพานติ้งปังพลางถามขึ้นแม่นางน้อยที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอย่างเจ้านี่นะเจ้าดูสภาพเจ้าสิพานติ้งปังลากเก้าอี้ถอยไปด้านหลังข้าจะไปดูอะไรข้าคาดคะเนของเป็นหรือว่ามองคุณโทษของมันออกหรือไรข้าดูไปก็เปล่าประโยชน์คนของจวนรุ่ยชินอองของพวกเจ้ากำลังดูอยู่แน่ไม่ต้องลำบากเจ้ามาห่วงหรอกได้เลิกแต่งงานของท่านแล้วหรือหลี่ซังโหรมององค์หญิงหนิงเหอพลางยิ้มถามอืมวันที่28เดือนหน้านี้เองพี่ใหญ่บอกว่าข้าก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วอย่างไรเสียข้าก็ตระเตรียมสินเดิมไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วด้วยรอให้ซ่อมแซมคฤหาสน์เรียบร้อยเสียก่อนยามนี้จัดการเก็บกวาดเรือนให้ว่างสักห้องเอาไว้จัดพิธีได้ก็พอหลังจากแต่งงานแล้วพี่ใหญ่ให้กลับไทโจไปกับคุณชายเหวินกราบไหว้บอกกล่าวบรรพชนและฉลองปีใหม่ที่ไทโจพอปีใหม่แล้วพวกเราก็ค่อยไปชิงโจกันเส้นไหว้ประมุขฟางพอพวกข้ากลับมาแล้วเรือนก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหลังแล้วเหล่าวันที่ข้าแต่งงานเจ้าต้องมาให้ได้นะองค์หญิงหนิงเหอยิ้มแย้มแจ่มใสเอ่ยบอกเจ้ยแจ้วเพคะ
ลีซังโรยิ้มรับแล้วมองกู้เฟยท่านออกเรือนไปแล้วอาเฟยล่ะข้ากะว่าจะย้ายกลับจวนอ๋องน่าให้คนไปทำความสะอาดเก็บกวาดเรือนของข้าไว้แล้วกู้เฟยยิ้มบอกอาซ้อใหญ่รั้งนางไว้แต่นางจะกลับไปอยู่ให้ได้เมื่อวันเจอพี่สามข้าจึงบอกพี่สามว่าอาเฟยจะกลับไปอยู่ที่จวนให้ได้เลยให้เขาเกลี้ยกล่อมนางหน่อยพี่สามมองข้าเหมือนมองคนโง่เขาบอกว่านั่นมันบ้านของนางข้าจะไปเกลี้ยกล่อมอะไรได้พอข้ามาคิดดูมันก็จริงหลังจากพวกข้าออกเดินทางอาเฟยก็ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่น้อยแล้วองหญิงหนิงเหอยกมือตบบ่ากู้เฟยกู้เฟยปัดมือองหญิงหนิงเหออย่างรังเกียจเมืองเจี้ยนเล่มีผู้คนมากมายเพียงนี้ข้าจะโดดเดี่ยวได้อย่างไรจากนี้เจ้าไปเล่นกับอาเถียนก็ได้ผ่านติ้งปังยื่นหน้ามาหากู้เฟยถลึงตาใส่พานติ้งปังแล้วไม่สนใจเขากลางวันนี้ข้าจัดงานต้อนรับเจ้าดีหรือไม่ไม่รอให้หลี่ซังโรเอ่ยตอบพานติ้งปังก็เอ่ยต่อว่าช่างมันดีกว่าเจ้ายุ่งอยู่ใช้ชาถ้วยนี้ต้อนรับก็แล้วกันพวกเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วงานต้อนรับของท่านใช้เงินไม่ได้แล้วหรือหลี่ซังโรยิ้มเอ่ยก็บอกเจ้าไปแล้วมิใช่หรือว่าตอนนี้ข้าเหมือนกับพี่ใหญ่หากจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าก็ต้องไปสั่งผู้ดูแลบ้านว่าจะจัดที่ไหนอย่างไรจากนั้นผู้ดูแลก็ไปเป็นคนจ่ายเงินพานติ้งปังเอ่ยอย่างโมโหแบบนั้นไม่ดีรึองหญิงหนิงเหอมองสีหน้าพานติ้งปังพลางเอ่ยอย่างฉงนดีที่ไหนกันล่ะแบบนั้นเขาก็แอบกักเงินไม่ได้แล้วน่าสิกู้เฟยหัวเราะข้าเลี้ยงมื้อกลางวันพวกท่านเองที่นี่แหละเมื่อเช้าต้าฉังซื้อแกะมาหลายตัวเลยหลี่ซังโรตบบ่าพานติ้งปังที่มีกลิ่นอายโชคร้ายทั่วร่างพลางยิ้มบอกจบตอนที่342เพจนิยายเสียงโรแมนและเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่343งานเลี้ยงต้อนรับหลี่ซังโรตุ๋นเนื้อแก่น้ำใสมาหม้อหนึ่งนางตุ๋นให้พอกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วตักเอาซี่โครงชิ้นใหญ่ออกมาย่างจากนั้นตักขาแกออกมาขาหนึ่งล็อกกระดูกออกก่อนจะหั่นเป็นชิ้นขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนักเทมันลงไปตุ๋นใหม่ตุ๋นจนเนื้อส่วนขาเปื่อยยุ่ยแล้วก็ใส่ผักกาดเขียวกระเทียมบดและต้นหอมทอดแล้วใช้เต้าเจี้ยวผัดกับเครื่องปรุงไข่ไก่ก่อนจะไปซื้อแผ่นแป้งนึ่งบางๆที่เพิ่งทำสดๆมาจากหอสุรพานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพานติ้งปังหยิบแผ่นแป้งนึ่งมา1แผ่นแล้วทาด้วยเครื่องปรุงไข่ไก่ก่อนจะใส่ซี่โครงแกะกรอบนอกนุ่มในลงไปแล้วกัดลงไป1คำองหญิงหนิงเหอหยิบแผ่นแป้งตามอย่างที่พานติ้งปังทำนางทาเครื่องปรุงไข่ไก่ใส่ซี่โครงแกะแล้วกัดคำหนึ่งไม่มีเวลามาพูดมาจาเอาแต่พยักหน้าหงึกหงักอย่างเดียวส่วนกู้เฟยตักน้ำแกงผักกาดเนื้อแกะมาชามหนึ่งเป็นอย่างแรกแล้วหยิบแผ่นแป้งมาทาเครื่องปรุงบางๆแต่นางไม่ได้ใส่ซี่โครงกระแลงไปนางกัดดูคำหนึ่งเลยพลางกินเนื้อแกะเปื่อยยุ่ยหรือไม่ก็ผักกาดแกล้มแทนองหญิงนิงเหอกินหมดแผ่นหนึ่งก็เอาอย่างกู้เฟยบ้างซดน้ำแกงไปครึ่งชามก่อนจะเริ่มอิ่มขึ้นมาแล้วพานติ้งปังกินแป้งหมด1แผ่นก็ตักน้ำแกงมากินโดยเอาแต่น้ำแกงไม่เอาเนื้อและไม่ใส่ผักก่อนจะหยิบแผ่นแป้งมาอีกแผ่นทาเครื่องปรุงครานี้เขาใส่ซี่โครงแกะไปถึง2ชิ้นซี่โครงแกะย่างด้านนอกได้กรุบกรอบด้านในถูกหลี่ซังโหระวทาน้ำมันพริกเสฉวนลงไปส่งกลิ่นน้ำมันพริกเสฉวนเข้มข้นช่างหอมยิ่งนักพานติ้งปังเพิ่งจะกัดแป้งแผ่นที่2ไปได้2คำในขณะที่กำลังยกชามน้ำแกงขึ้นหมายจะซดกู้ซีก็ก้าวออกมาจากประตูร้านเดินมายังหลังร้านพานติ้งปังหันหลังให้ประตูกู้เฟยนั่งตรงข้ามกันกับพานติ้งปังนั่งเห็นกู้เฟยก่อนผักกาดที่กำลังจะส่งเข้าปากพลันตกลงชามคืนน้ำแกงกระฉอกใส่มือองหญิงหนิงเหอที่นั่งอยู่ข้างนางเหอเจ้าระวังหน่อยสิพี่สามมาแล้วองหญิงหนิงเหอยังไม่ทันเอ่ยจบประโยคแรกดีก็เห็นกู้สีเข้าลีซังโรฉีกแป้งมาแผ่นหนึ่งก่อนจะแช่ลงไปในน้ำแกงแกะนางกำลังกินอย่างช้าๆก็เห็นกู้สีเดินเข้ามานางจึงวางชามลงแล้วลุกขึ้นยิ้มเอ่ยทักว่าท่านกินข้าวมาหรือยังเลยได้ยินว่าอาหารพวกปูของหอสุรพานออกสู่ตลาดแล้วเดิมทีกะว่าจะชวนเจ้าไปลองชิมเสียหน่อยน้ำเสียงกู้ซียังนับว่าสงบนิ่งอยู่แต่ดวงตาหรี่ลงเล็กน้อยชำเลืองไปทางพานติ้งปังพานติ้งปังเพิ่งจะกัดไปคำโตถูกเขามองมาก็ไม่กล้าเคี้ยวแล้วทีนี้พรุ่งนี้ค่อยไปชิมดีกว่าเอาอย่างนี้สิท่านกินข้าวด้วยกันกับพวกเราดีหรือไม่หลี่ซังโรยิ้มเชิญอืมกู้ซีส่งเสียงอืมออกมาคำหนึ่งแล้วหันไปนั่งบนเก้าอี้ข้างหลี่ซังโรหลี่ซังโรลุกขึ้นตักน้ำแกงแกะส่งให้เขาแล้วส่งตะเกียบไปให้อีกคู่หนึ่งก่อนชี้แผ่นแป้งกับเครื่องปรุงไข่และซี่โครงแกะพลางยิ้มเอ่ยว่าท่านตักเอาเองเลยนะกู้ซีรับตะเกียบมาแล้วหยิบแป้งแผ่นหนึ่งใส่ซี่โครงแกะลงไปหนึ่งชิ้นจับม้วนๆก่อนชำเลืองมองพานติ้งปังพลางเอ่ยว่าพี่ใหญ่ของเจ้าบอกว่ายามนี้เจ้ามีอนาคตไม่น้อยแล้ว
้ามีอนาคตแบบนี้น่ารึพันติ้งปังออกแรงกลืนแผ่นแป้งม้วนเนื้อลงคอดังเอื้อกำลังจะตอบกลับไปว่าเขาไม่มีอนาคตตรงไหนคำพูดมาถึงปลายลิ้นแล้วแต่ไม่กล้าเปล่งออกมาทำเพียงพึมพำว่าอย่างไรเสียก็ต้องกินข้าวอยู่ดีมากินข้าวที่นี่นะรึในจวนองหญิงวุ่นกันเสียจนโสเจินยังต้องไปดูเจ้าที่เป็นผู้ดูแลขนานแท้วิ่งมากินกินดื่มดื่มที่นี่นะรึกู้ซีเอ่ยต่อเฮ้ยเหตุใดเจ้าจึงพูดเช่นนี้ล่ะพันติ้งปังไม่พอใจขึ้นมาแล้วตำแหน่งผู้ดูแลใหญ่อย่างข้าท่านก็เป็นคนเสนอเองมิใช่หรือท่านเป็นคนพูดเองว่าข้าดีที่สุดไม่รู้ความและไม่ชอบจัดการดูแลเหมาะสมที่สุดพันติ้งปังหันไปหาหลี่ซังโหรเขาเป็นคนพูดเองบอกว่าให้ตำแหน่งข้าไว้เฉยๆโซเจินกำลังว่างๆอยู่ให้โซเจินไปดูแลจัดการข้าก็แค่มีตำแหน่งห้อยคอเฉยๆเจ้าดูเขาสิตอนนี้มาบ่นข้าเสียแล้วมีแบบนี้ที่ไหนกันท่านเป็นคนเสนอจริงหรือหลี่ซังโหรเลิกคิ้วขึ้นแป้งเจ้าเย็นชืดหมดแล้วจะพูดมากพูดมายไปใหญ่กู้ซีไม่ได้ตอบคำถามหลี่ซังโหรเขาชี้พานติ้งปังพลางเอ่ยกู้เฟยพยายามกลั้นคำเต็มที่แต่องค์หญิงหนิงเหอกลับหลุดหัวเราะออกมานางยิ้มเอ่ยกับหลี่ซังโหรว่าพี่สามเป็นคนเสนอจริงๆและพี่สามก็พูดแบบนี้แป๊ะๆเลยด้วยคุณชายเหวินบอกข้าเองเจ้าเพ้อเจ้อมากเกินไปแล้วนะรีบกินข้าวกู้ซีชี้องค์หญิงหนิงเหอพี่ก็แค่อยากรังแกคุณชายเจ็ดคุณชายเจ็ดสู้พี่ไม่ได้แต่องค์หญิงหนิงเหอกลับไม่กลัวกู้ซีเลยสักนิดข้าไม่ถือสาเขาหรอกพานติ้งปังเริ่มใจกล้าขึ้นมาแล้วเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกถือสาสักหน่อยสิเอาหรือไม่กู้ซีรีบหันไปหาพานติ้งปังบอกไปแล้วว่าไม่ถือสาท่านข้าไม่ถือสาอยู่แล้วพานติ้งปังมุ่งมั่นเด็ดขาดกู้เฟยทนไม่ไหวอีกต่อไปนางหัวเราะออกมาเสียงดังองค์หญิงหนิงเหอก็หัวเราะออกมาเช่นกันพี่สามรังแกคนมีปัญญาก็ลองประมือกับประมุขดูเสียหน่อยสิกินข้าวๆเย็นชืดหมดแล้วกู้ซียกน้ำแกงขึ้นซดเจ้าเคยสู้กับเขาหรือไม่พวกเจ้าสองคนใครฝีมือดีกว่ากันรึพานติ้งปังมองหลี่ซังโหรด้วยสีหน้าสอดรู้สอดเห็นเรื่องฝีมือต้องยกให้เขาเรื่องฆ่าคนนะเขาทำไม่ได้นี่นาหากท่านยังไม่กินอีกคงได้เย็นชืดหมดจริงๆแน่หลี่ซังโหรตอบคำถามแล้วชี้แผ่นแป้งในมือพานติ้งปังก่อนเอ่ยเตือนอย่างจริงจังเรื่องฆ่าคนกับเรื่องฝีมือมันต่างอะไรกันล่ะเหตุใดจึงต้องแยกเป็นสองประเด็นด้วยพานติ้งปังกัดแผ่นแป้งคำหนึ่งพล่างเอ่ยเสียงอู้อี้นั่นนะสิฆ่าคนไม่ใช่ว่าต้องอาศัยฝีมือหรือเอาอย่างนี้สิพวกเจ้าประลองกันดูดีหรือไม่องค์หญิงหนิงเหอเอ่ยเสนอขึ้นอย่างตื่นเต้นรีบกินข้าวหลี่ซังโหรเอ่ยเสียงดังขึ้นพร้อมกับยกชามขึ้นด้วยนานซิงเคยบอกว่าอาซ้อยของนางบอกนางว่าอยู่ตรงหน้าประมุขแล้วต่อให้มีฝีมือดีเพียงใดก็ไร้ประโยชน์นางชิงฆ่าเจ้าก่อนที่เจ้าจะได้ใช้ฝีมือเสียอีกกู้เฟยชำเลืองมองกู้ซีพลางเอ่ยดูสิอาเฟยมีความรู้มากกว่าพวกเจ้าสองคนมากนักกู้ซีชี้กู้เฟยพลางเอ่ยชมตอนที่นานซิงเล่าเรื่องนี้ข้าก็อยู่ด้วยอาเฟยไม่เข้าใจเลยสักนิดอาเฟยถามนานซิงว่าชิงฆ่าก่อนจะใช้ฝีมือคืออะไรองหญิงหนิงเหอเอ่ยจบก็แค่นเสียงเฮ้ใส่กู้ซีข้าอยากเห็นเจ้าฆ่าคนจริงๆพานติ้งปังมองหลี่ซังโหรด้วยสีหน้าเหมือนเดิมหลี่ซังโหรปลายตามองเขาอย่างหมดคำจะพูดแล้วกินต่อเจ้ารีบกินข้าวกินเสร็จก็รีบไปบ้านเจ้าโน่นโสเจินของเจ้าถามหาเจ้าอยู่แน่กู้ซีชี้องค์หญิงหนิงเหออย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะชี้ไปยังกู้เฟยต่อเจ้าไปกับนางด้วยไปคุยกับโสเจินเรื่องเรือนที่เจ้าต้องซ่อมแซมหน่อยแล้วก็เจ้ารีบกินให้หมดจะได้รีบกลับกรมโยธาตามหาเจ้าจนไปถามหาเอากับโสเจินโน่นแล้วเจ้าดูเจ้าทำงานเข้าสิองหญิงหนิงเหอได้ยินว่าคุณชายเหวินถามหานางก็ไม่มีเวลามาเถียงกู้ซีคืนนางรีบกินข้าวทันทีทั้งสามคนกินข้าวเสร็จอย่างรวดเร็วก่อนจะขอตัวลากลับไปกู้ซีเห็นทั้งสามเดินออกไปก็พรูลมหายใจออกมาลีซังโหรกินอิ่มนานแล้วนางจิบชาพลางมองเขากินข้าวเมื่อหลี่ซังโหรเห็นกู้ซีกินข้าวเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นเก็บกวาดพลางยิ้มเอ่ยกับกู้ซีว่าท่านเพิ่งมาจากในวังหรือรับงานมาอีกแล้วหรือกลับมาจากนอกเมืองหน้ากรมโยธาทำธนูชุดใหญ่ข้าจึงไปดูมากู้ซีเทชาให้ตัวเองเป็นอย่างไรบ้างล่ะหลี่ซังโหรมองกู้ซีไม่ค่อยได้เรื่องเลยยิงไกลไม่แม่นยิงระยะใกล้ก็ไม่ต่างจากธนูยาวจะทำน้อยก็ไม่มีประโยชน์ทำมากก็แพงเกินไปกู้ซีทอดถอนใจหลี่ซังโหรส่งเสียงอืมออกมากำลังจะเอ่ยคำเสียงของเหล่าจั่วก็ลอยมาจากประตูเสียก่อนประมุขเท่าแก่เหอกลับมาแล้ว
จบตอนที่343ตอนที่344โจนเชิญเขาเข้ามาหลีซังโหรรีบขานรับเหล่าตัวหลบให้เหอซุยใช้เข้าไปแล้วกลับไปหน้าร้านเหอซุยใช้ทั้งดำทั้งผอมทว่าดวงตาสองข้างกลับเป็นประกายอย่างยิ่งหลีซังโหรลุกขึ้นพินิจมองเหอซุยใช้ก่อนยิ้มเอ่ยว่าเหมือนจะผอมลงนะแต่ดูแล้วเจ้ายังมีชีวิตชีวาดีอยู่เลยผอมหน้าไม่ค่อยเท่าใดหรอกแต่ดำขึ้นไม่น้อยเลยขอรับเหอสุยใช้ประสานมือคำนับให้แล้วหันไปหากู้ซีก่อนจะถลกส่วนหน้าของชุดคลุมตัวยาวขึ้นหมายจะคุกเข่าลงกับพื้นไม่ต้องกู้ซียกมือห้ามเหอสุยใช้อยู่ในที่ของประมุขของพวกเจ้าก็ต้องทำตามธรรมเนียมของประมุขของพวกเจ้าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามสิเหอสุยใช้ยังคงคุกเข่าลงไปอยู่ดีแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งประสานมือคำนับให้จนสุดเจ้าขาดการติดต่อไปปีกว่าทุกคนต่างเป็นห่วงเจ้ากันหมดหลีซังโหรผายมือให้เหอสุยใช้นั่งแล้วเทชาดันไปตรงหน้าเขาเหอสุยใช้ประสานมือให้กู้ซีอีกหนแล้วนั่งลงอย่างระมัดระวังก่อนยิ้มเอ่ยกับหลีซังโหรว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนิดหน่อยนะขอรับดีที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเหอสุยใช้เอ่ยพลางมองกู้ซีแวบหนึ่งเจ้าเพิ่งจะกลับมาหรือได้กลับบ้านหรือยังหลีซังโหรพินิจมองสภาพเหนื่อยล้าจากการเดินทางของเหอสุยใช้เพิ่งจะลงเรือตรงนอกประตูซีสุยเมื่อก่อนเที่ยงนี้เองแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยเหอสุยใช้ค้อมกายยิ้มบอกหลีซังโหรส่งเสียงอ่อออกมาเนิบช้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นหรือไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกขอรับเหอสุยใช้เอ่ยอย่างคลุมเครือแล้วมองกู้ซีอีกหนเขาไม่ใช่คนนอกมีเรื่องอะไรเจ้าแค่เล่ามาก็พอหลีซังโหรมองตามสายตาเหอสุยใช้ก่อนมองกู้ซีแวบหนึ่งแล้วยิ้มบอกกู้ซีพลันหัวเราะออกมาประมุขของพวกเจ้าพูดถูกยิ่งนักเจ้าเล่ามาอย่างวางใจได้เลยเหอสุยใช้เลิกคิ้วขึ้นมองกู้ซีแล้วก็มองหลีซังโหรจู่ๆก็หัวเราะออกมาหัวเราะพลางพยักหน้าขอรับขอรับเมียครูเหล่าจั่วเพิ่งบอกเหมือนกันเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะขอรับเหอสุยใช้ยกชาขึ้นมาดื่มอึกๆหลายคำเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาข้าพาเรือสามลำนั้นของพวกเราไปซื้อผ้าไหมแล้วล่องไปทางฝัวชีวันที่สี่หลังจากออกจากเฉวียนโจก็เจอโจรสลัดเข้าโดนปล้นไปทั้งคนทั้งเรือเลยเหอสุยใช้ถอนหายใจอย่างหวาดหวาดไม่หายตอนนั้นข้านึกว่าคงได้ตายแน่ๆแล้วใครจะรู้ดาบชูขึ้นมาแล้วกลับมีคนตะโกนขึ้นว่าหัวหน้าโจรให้พาตัวข้าไปข้าถูกพาไปตรงหน้าหัวหน้าโจรนั่นหัวหน้าโจรนั่นแซ่โหชายาโหเหล่าเขาถามข้าว่าเป็นคนที่ไหนรู้หนังสือหรือไม่ดีดลูกคิดเป็นหรือไม่ข้าไม่กล้าบอกว่าเป็นชาวเมืองเจี้ยนเล่อจึงบอกว่าเมืองเจียงหนิงแทนรู้หนังสือนิดหน่อยดีดลูกคิดเป็นหัวเหล่าต้าจึงแก้มัดให้ข้าแล้วบอกว่าให้ข้าสอนภรรยาเขาดีดลูกคิดทีภรรยาของอโหเหล่าต้าแซ่หมาอายุเพิ่งจะ20ต้นๆเท่านั้นเองพวกโจรสลัดต่างเรียกนางว่าอซ้อใหญ่มาแต่โหเหล่าต้าอายุ40กว่าใกล้จะ50เคหาไปแล้วจากนั้นข้าก็สอนอซ้อใหญ่มาดีดลูกคิดตั้งแต่นั้นมาอซ้อใหญ่มาก็ชี้แนะข้าว่าควรเอาใจโหเหล่าต้าอย่างไรควรเอาใจประมุขรองอย่างไรประมุข3นิสัยอย่างไรซ้ำยังบอกอีกว่านางเรียนดีดลูกคิดนี้หาก 2-3 เดือนดีดไม่เป็นก็ครึ่งปีเป็นอย่างมากอก็ดีดได้แล้วพอนางดีดเป็นแล้วหากข้ายังไม่อาจเอาใจให้โหเหล่าต้าพอใจได้ข้าก็จะมีชีวิตต่อไม่ได้แล้วข้าดูจากความหมายของอาซ้อใหญ่มาแล้วเห็นได้ชัดว่านางต้องการลากข้าเข้าไปเป็นพวกข้าจึงพึ่งพาอาซ้อใหญ่มาทันทีอาซ้อใหญ่มาสอนข้าว่าทำอย่างไรจึงจะโดดเด่นมีประโยชน์พอมีอาซ้อใหญ่มาเป็นคนคอยประสานภายในให้ 2-3 เดือนต่อมาหัวเหล่าต้าก็ไว้ใจข้าไม่น้อยแรกๆให้ข้าลงเรือไปขายของและแลกเปลี่ยนสิ่งของพอถึงงวนต้นฤดูใบไม้ผลิปีนี้อาซ้อใหม่มาก็บอกกับข้าว่านางอยากข้าโหเหล่าต้าและแต่งตั้งตัวเองหัวหน้าโจรคนใหม่ข้าจึงอาศัยจังหวะที่ลงเรือไปแลกเปลี่ยนสิ่งของแบ่งเป็น2เที่ยวซื้อสารหนูกลับมาให้นางหลายหอกกลางเดือน4ในวันฉลองวันเกิดของโหเหล่าต้าอาซ้อใหญ่มาก็ลงมือนางใส่สารหนูลงไปในสุราวางยาพิษให้โหเหล่าต้ากับพอนี่น้องอีก2คนของเขาอย่างประมุขรองและประมุข3อาซ้อใหญ่มาแบกดาบออกมาแล้วเรียกรวมผู้นำที่มียศต่ำกว่าจำนวน16คนมาบอกว่าโหเหล่าต้ากับประมุขรองและประมุข3ตายแล้วต่อไปนี้นางคือหัวหน้าโจรในบรรดาผู้นำทั้ง16คนนั้นมี 4-5 คนที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์อาซ้อใหญ่มากับน้องสาวนางได้เตรียมตัวไว้แล้วพวกนางชิงฆ่าไป2คนฆ่าก็ได้ฆ่าไปคนหนึ่งที่เหลืออีก2กำลังพุ่งดาบมาหาอย่างสุดกำลังแต่ยังไม่ทันถึงตัวอาซ้อใหญ่มากับน้องสาวก็ถูกฆ่าเสียก่อนส่วนที่เหลือก็ยินดีติดตามนางกันหมด
ในบรรดาโจรสลัดก็มีพวกญาติสนิทอะไรเทือกนั้นอยู่ด้วยลูกสาวของโหเหล่าต้าแต่งงานกับหัวหน้าโจรสลัดอีกกลุ่มลูกชายของโหเหล่าต้าอย่างโหเฉียงตอนนั้นนำกำลังอีกกลุ่มไปทำมาค้าขายอยู่ปล้นชิงเรือนั่นแหละเดิมทีอาซ้อใหญ่มาวางหมากไปแล้วว่าจะฆ่าโหเฉียงแต่ระหว่างทางที่โหเฉียงกลับมาก็ได้รับข่าวเสียก่อนจึงได้หันหลังกลับต่อมาโหเฉียงก็ไปหาพี่สาวกับพี่เคยของเขาพี่เคยเขาก็ไปหาโจรสลัดอีก2กลุ่มแล้วรวมกำลังกันโจมตีอาซ้อใหญ่มาอาซ้อใหญ่มาเพิ่งรวบรวมกำลังได้จิตใจผู้คนยังไม่รวมกันกลมเกลียวจึงสู้ไม่ได้นางจึงขึ้นเรือลำเล็กมาด้วยกันกับน้องสาวนางรวมถึงข้าหลบหนีขึ้นฝั่งเหอสุยใช้หยุดเว้นไปแล้วมองหลี่ซังโหรอาซ้อใหญ่มากับน้องสาวนางมาด้วยกันกับเจ้าหรือหลี่ซังโหรถามอย่างกระจ่างแจ้งขอรับข้าพาพวกนางไปพักที่โรงเตี๊ยมฝั่งตรงข้ามชั่วคราวก่อนเหอสุยใช้พยักหน้าเหตุใดจึงพาพวกนางกลับมาล่ะพวกนางคิดจะทำอะไรต่อรึหลี่ซังโหรหลีตาลงเล็กน้อยคนที่อาซ้อใหญ่มาอยากฆ่ามากที่สุดคือโหเฉียงลูกชายของโหเหล่าต้านางบอกว่านางเคยสาบานต่อสวรรค์ว่าต่อให้ชั่วชีวิตนี้ฆ่าโหเฉียงไม่ได้ชาติหน้าก็จะฆ่าโหเฉียงให้ได้ไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ภพก็จะฆ่าโหเฉียงด้วยตัวเองให้ได้ข้าคิดว่าเหอสุยใช้มองหลี่ซังโหรประมุขให้ข้าจับตามองคนพวกนี้มาตลอดข้ารู้สึกว่าอาซ้อใหญ่มาไม่ใช่คนธรรมดาเดิมทีนางเป็นชาวประมงในเฉวียนโจตอนอายุ14ก็ถูกพวกโหเหล่าต้าจับตัวไปแรกๆตอนที่นางถูกโหเหล่าต้าขืนใจภรรยาของโหเหล่าต้ายังมีชีวิตอยู่นางบอกว่าภรรยาโหเหล่าต้าโหดเหี้ยมยิ่งนักมักจะตีนางจนเจียนตายนางพยายามฝืนทนมาได้ต่อมาได้รับความพอใจจากโหเหล่าต้าว่ากันว่าภรรยาของโหเหล่าต้าถูกนางยุแยวเหล่าต้าภรรยาของโหเหล่าต้าจึงถูกโหเหล่าต้าผลักลงทะเลจมน้ำตายนางอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดตอนที่นางบอกว่าจะฆ่าโหเหล่าต้าครั้งแรกข้าตกใจยกใหญ่ข้าก็ไม่ใช่คนตามืดบอดแต่ข้าเห็นว่านางสนิทสนมชิดใกล้โหเหล่าต้ายิ่งนักต่อมาก็เห็นนางฆ่าคนปะทะกบอพวกผู้นำเหล่านั้นจนกระทั่งฆ่าพวกโหเฉียงข้าจึงได้รู้ว่านางมีความสามารถมาก่อนที่นางจะฆ่าโหเหล่าต้านั้นมองไม่ออกเลยสักนิดว่านี่เป็นคนร้ายกาจคนหนึ่งข้าคิดว่าบางทีประมุขอาจกำราบนางได้เหอสุยใช้มองหลี่ซังโหรอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวหลี่ซังโหรหันไปมองกู้ซีกู้ซีสบเข้ากับสายของนางก็หัวเราะออกมาโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเจ้าไปดูก่อนสิเรื่องนี้เจ้าเป็นคนตัดสินใจข้าจะเป็นกำลังเสริมให้เจ้าด้านหลังเองหลี่ซังโหรส่งเสียงอืมออกมานางครุ่นคิดแล้วมองเหอสุยใช้พลางเอ่ยว่าเจ้าไปเชิญอาซ้อใหญ่มากับน้องสาวนางมาทีพูดคุยกันที่นี่นี่แหละขอรับเหอสุยใช้รีบยิ้มรับแล้วลุกขึ้นกู้ซีเห็นเหอสุยใช้สาวเท้าเร็วออกไปก็ลุกขึ้นอย่างลังเลแล้วยิ้มเอ่ยว่าข้าหลบฉากไปก่อนดีกว่าไม่ต้องหรอกท่านไปนั่งฟังในห้องนั้นดีกว่าหลี่ซังโหรยิ้มพลางชี้ไปที่ห้องบัญชีเล็กๆซึ่งห่างไปไม่กี่ก้าวได้กู้ซียิ้มรับจบตอนที่344ตอนที่345สถานการณ์เหอสุยใช้กลับมาอย่างรวดเร็วพอกู้ซีได้ยินเสียงฝีเท้าก็เร้นกายหลบเข้าไปในห้องบัญชีเหอสุยใช้ก้าวเท้าออกจากธรณีประตูเขากวาดตามองจนทั่วอย่างรวดเร็วเป็นอย่างแรกเมื่อไม่เห็นกู้ซีจึงไม่ได้ถามอะไรมากเดินออกจากประตูหลบไปก้าวหนึ่งแล้วกวักมือให้หญิงสาวสองนางที่อยู่ในกรอบประตูพวกนางเดินตามกันเข้าไปลานหลังร้านขนส่งซุนเฟิงหลี่ซังโหรนั่งนิ่งไม่ไหวติงนางยกถ้วยชาขึ้นพลางผินหน้าพินิจมองหญิงสาวทั้งสองทั้งสองนางดูเหมือนจะอายุ20กันทั้งคู่สวมกางเกงขาสั้นเสื้อตัวสั้นแต่งตัวเหมือนชาวประมงทั่วไปสตรีคนหน้าคิ้วเรียวดวงตาเรียวดุจตาหงไหลบางเอวคอดดูแล้วมีเสน่ห์นิสัยว่าง่ายส่วนสตรีด้านหลังค่อนข้างหยาบกระด้างเล็กน้อยนางเม้มปากแน่นสีหน้าแข็งทื่อมานั่งสิหลี่ซังโหรยิ้มบอกท่านผู้นี้คือประมุขนั่งสิเหอสุยใช้ก้าวขึ้นหน้าก้าวหนึ่งแล้วค้อมกายแนะนำหลี่ซังโหรมือหนึ่งลากเก้าอี้ออกมาไกลหน่อยแล้วบอกให้ทั้งคู่นั่งสตรีมีเสน่ห์คนหน้าที่มีสีหน้าว่าง่ายย่อกายลงคำนับสตรีด้านหลังตามหลังสตรีด้านหน้ามาติดๆแล้วย่อกายคำนับตามเช่นเดียวกันหลี่ซังโหรย้ำยิ้มมองทั้งคู่คำนับให้แล้ววางถ้วยในมือลงบนโต๊ะก่อนบอกว่านั่งสิสตรีมีเสน่ห์ย่อกายขอบคุณให้อีกคนแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ไผ่อย่างมีระเบียบแบบแผนสตรีด้านหลังตามมาติดๆราวกับเงานางย่อกายคำนับขอบคุณแล้วนั่งลงเจ้าแซ่หมารึนั่งล่ะหลี่ซังโหรมองสตรีมีเสน่ห์ที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาพลางยิ้มถามนางเป็นลูกพี่ลูกน้องของข้า
ลูกสาวของท่านลุงท่านะท่านลุงจากโลกไปไว้ป้าสะใภ้แต่งงานใหม่นางจึงโตมาด้วยกันกับข้าสตรีมีเสน่ห์มีแต่ความเคารพทั้งสีหน้าและน้ำเสียงเช่นนั้นเจ้าก็คืออาซ้อใหญ่มาหลีซังโหรหยุดเว้นแล้วยิ้มเอ่ยว่าขอเรียกเจ้าว่ามาต้าเหนียงจือก็แล้วกันนางคือเอ้อเหนียงจือรึกเจ้ากะมาต้าเหนียงจือขานรับคำหนึ่งแล้วหยุดเว้นก่อนจะเงยหน้ามองหลีซังโหรกดเสียงเบาเอ่ยว่าขอบคุณยิ่งเหล่าเหอบอกว่าเจ้าต้องการฆ่าโหเฉียงด้วยตัวเองเจ้าคิดจะฆ่าอย่างไรรึกหลีซังโหรเทชาสองถ้วยส่งให้สองพี่น้องส่วนตัวเองก็เทมาอีกถ้วยถือไว้ในมือก่อนยิ้มถามโหเฉียงไปขอพึ่งพี่สาวกับพี่เขยเขาพี่เขยเขามีฉายานามว่ามังกรขนองน้ำหลังดำพวกเขามังกรขนองน้ำมีกัน 7-800 คนตอนที่พี่สาวของโหเฉียวอย่างโหวช่วยแต่งงานกับมังกรขนองน้ำหลังดำข้าก็ตามพวกเขาไปที่หมู่บ้านของพรรคพวกเขาข้ารู้ว่าเดินทางอย่างไรข้ายินดีพาทหารไปพอพวกตระกูลโหแตกซ่านไปหมดแล้วค่อยทำลายพรรคมังกรขนองน้ำทีนี้ในทะเลก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับทหารแล้วข้าต้องการแค่ได้ฆ่าโหเฉียงก็พอมาต้าเหนียงจือพูดถึงฆ่าโหเฉียงสีหน้าก็เหี้ยมขึ้นมาหลังจากฆ่าโหเฉียงแล้วล่ะหลีซังโหรตั้งใจฟังก่อนส่งเสียงอืมออกมาแล้วถามต่อเจ้าพูดคุยกับพวกขุนนางทหารได้จริงๆหรือมาต้าเหนียงจือไม่ได้ตอบคำถามหลีซังโหรแต่จ้องหลีซังโหรพลางถามแทนอืมหลีซังโหรส่งเสียงอืมออกมาอย่างหนักแน่นยิ่งลุงเหอบอกว่าเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าไม่เหมือนแม่ทัพใหญ่เลยมาต้าเหนียงจือเอ่ยต่อเจ้าก็ไม่เหมือนหัวหน้าโจรสลัดเช่นกันหลีซังโหรยิ้มบอกข้าไม่ใช่อยู่แล้วเจ้าก็ไม่ใช่เหมือนกันหรือมาต้าเหนียงจือต่อบทสนทนารวดเร็วยิ่งหลังจากฆ่าโหเฉียงแล้วเจ้าคิดจะทำอะไรต่อหลีซังโหรไม่สนใจคำถามนี้ของนางเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่จริงๆหรือมาต้าเหนียงจือไม่ตอบคำถามหลีซังโหรชั่วขณะที่เจ้าออกเดินทางตามเหล่าเหอมาเมืองเจี้ยนเล่อก็ตัดสินใจหมายมั่นแล้วว่าจะเดิมพันศักดิ์ตั้งยามนี้เจ้านั่งอยู่ตรงหน้าข้าเดิมพันครานี้ก็เดิมพันไปครึ่งทางแล้วสู้เดินพันต่อโดยไม่สนใจจะดีกว่าหลีซังโหรมองมาต้าเหนียงจือพลางยิ้มบอกเจ้าไม่เหมือนแม่ทัพใหญ่มาต้าเหนียงจือพินิจมองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอย่างรวดเร็วข้าคือประมุขหลีซังโหรยิ้มบอกข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะมีชีวิตอยู่ข้าโหเฉียงพระโพธิสัตว์กวนอิมปกป้องคุ้มครองไว้โดยแท้มาต้าเหนียงจือสีหน้าเศร้าซ้อยเจ้าควรยืนให้สูงหน่อยจากสถานการณ์ของเจ้านั้นเรื่องจะข้าโหเฉียวมันช่างเล็กน้อยด้วยข้านักหลีซังโหรมองมาต้าเหนียงจือพลางยิ้มบอกประมุขรู้อักษร8ตัว1ของข้ารึกมาต้าเหนียงจือนิ่งอึ้งข้าดูจากโง่เฮงหน้าหลีซังโหรพินิจมองมาต้าเหนียงจืออีกหนแล้วประมุขคิดว่าข้าควรทำเช่นไรดีมาต้าเหนียงจือมองหลีซังโหรแทบจะถามออกมาไปทันทีอยากเป็นประมุขหรือไม่หลีซังโหรยิ้มตาหยีแต่ข้ามีแค่พวกเรา2คนพี่น้องมาต้าเหนียงจือเงียบไปพักหนึ่งก่อนมองน้องสาวมีข้าทั้งคนนะข้าไม่มีคนให้เจ้าแต่ข้าให้เงินเจ้าได้ให้เรือเจ้าได้เป็นเรือที่ดีที่สุดให้ดาบหอกธนูเจ้าได้ให้เจ้ายืมกองกำลังแม่ทัพใหญ่เหวินแห่งซีหนานและกองทัพแม่ทัพใหญ่อย่างได้พอหรือไม่ล่ะหลีซังโหรแย้มยิ้มเต็มสีหน้าเจ้าจะทำอะไรมาต้าเหนียงจือน้ำเสียงแผ่วลงครองผืนทะเลหลีซังโหรกดเสียงเบาลงเช่นกันมาต้าเหนียงจือถลึงตามองหลีซังโหรอยู่พักใหญ่ก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาครู่ต่อมาจึงหุบยิ้มแล้วผินหน้ามองหลีซังโหรดวงตากรอกกลิ้งไปมาแล้วกดเสียงเบาลงกว่าเดิมแล้วราชสำนักหลักประการแรกจะก่อความวุ่นวายบริเวณชายฝั่งทะเลใต้ไม่ได้เพราะสมภารไม่กินไก่วัดประการที่สองไม่ปล้นชิงเรือสินค้าของต้าฉีส่วนอย่างอื่นหลีซังโหรหัวเราะทองคำเพชรนิลจินดามีมากมายจะตายไปจริงหรือไม่ล่ะให้ราชสำนักไปสี่ส่วนที่เหลือเจ้าแบ่งกับข้าคนละครึ่งสีหน้ามาต้าเหนียงจืออธิบายไม่ถูกครู่ต่อมานางจึงหันไปมองเหอสุยใช้เหอสุยใช้กำลังฟังเสียจนถลึงตาเบิกโตประมุขของเขาใจกล้าข้อนี้เขารู้แต่เรื่องนี้ประมุขหมายความว่ามาต้าเหนียงจือไม่รู้จะพูดอย่างไรดีการแบ่งสรรปันส่วนเช่นนี้ราชสำนักจะยินยอมหรือไม่คงต้องเจรจาหารือก่อนแต่น่าจะยินยอมได้สี่ส่วนก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วหลีซังโหรยิ้มบอกประมุขไว้ใจข้าเพียงนี้เลยรึกมาต้าเหนียงจือนิ่งอึ้งจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาหากเจ้าตายก่อนโหเฉียงข้าจะฆ่าโหเฉียงแทนเจ้าเองหลีซังโหรมองนางเจ้าว่าอย่างไรหันไปมองน้องสาวอย่างมาเอ้อเหนียงจือโหเหล่าต้าสู้เจ้าไม่ได้
หมาเอิ้นเหนียงจือตอบอย่างรวดเร็วยิ่งเจ้าโน้มน้าวให้ราชสำนักคล้อยตามได้จริงๆรึหมาต้าเหนียงจือหันกลับไปมองหลี่ซังโหรอืมหลี่ซังโหรส่งเสียงอืมออกมาอย่างหนักแน่นอีกครั้งให้ข้าใช้ทหารของราชสำนักได้จริงๆรึหมาต้าเหนียงจือถามอีกหนอืมหลี่ซังโหรส่งเสียงอืมอย่างหนักแน่นเช่นเดิมพวกหอกดาบข้าคงยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ข้าต้องการเงินได้แล้วก็เมื่อเดือนสามโหเหล่าต้าอยากใช้จังหวะที่สองตระกูลสู้รบทำการค้าที่ประตูไห่เหมือนคิดไม่ถึงว่าประตูไห่เหมือนมีทหารมารักษาการจึงไม่ได้ทำการค้าแต่เลี้ยวเรือลำหนึ่งเข้าไปเรือลำนั้นมีคนของข้าอยู่ลุงเหอไปสืบมาแล้วเห็นว่าโดนขังไว้ในคุกหลวงเมืองทงโจกันหมดจะช่วยคนพวกนี้ให้ข้าได้หรือไม่หมาต้าเหนียงจือหยุดเว้นก่อนเอ่ยต่อว่าทางที่ดีสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ข้าเป็นคนช่วยพวกเขาออกมาจะดีมากได้หลี่ซังโหรตอบรับฉับไวยิ่งแค่นี้ก็พอแล้วล่ะหมาต้าเหนียงจือมองหลี่ซังโหรพลางเอ่ยว่าพวกเราสองพี่น้องพักกัน 2-3 วันก็จะออกเดินทางกันเลยพวกเจ้าสองคนเคยเรียนกลการศึกมาก่อนหรือไม่หลี่ซังโหรถามหมาต้าเหนียงจือสายหน้าถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งรีบร้อนออกเดินทางข้าจะหาคนสอนกลศึกให้พวกเจ้ากลับไปพักกันก่อนรอให้ข้าหาคนได้จะให้เหล่าเหอไปตามพวกเจ้าเองหลี่ซังโหรยิ้มบอกขอบคุณยิ่งหมาต้าเหนียงจือขอบคุณแล้วมองหลี่ซังโหรอย่างลังเลพักหนึ่งก่อนถามว่าเจ้าไม่ถามข้าหรือว่าเหตุใดต้องฆ่าโหเฉียงให้ได้เพราะเหตุใดล่ะหลี่ซังโหรมองหมาต้าเหนียงจือบ้านพวกเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่บ้านมีร้านอยู่2ร้านหน้าอีก200กว่าหมู่ฤดูร้อนปีนั้นอากาศร้อนมากพวกเราทั้งครอบครัวพากันไปในหมู่บ้านประการแรกดูการเก็บเกี่ยวประการที่2ก็เพื่อหลบร้อนพอตกค่ำพักตระกูลโหก็มาล้อมไว้หมาต้าเหนียงจือหยุดไปครู่ต่อมาจึงเล่าต่อมาบ้านของพวกเราสร้างห้องลับเอาไว้ในหมู่บ้านของพวกเราก็มีคนทั้งครอบครัวต่างหลบซ่อนกันอยู่ในห้องลับโหเฉียงให้คนเผาพริกรมเข้ามาในห้องท่านย่าสำลักจนทนไม่ไหวไอออกมาหนักมากคนทั้งครอบครัวพากันลากกันออกมาพี่ชายคนโตขอร้องโหเฉียงบอกว่าอาซ้อใหญ่กำลังตั้งครรภ์ขอให้เขาเห็นแก่เด็กด้วยโหเฉียงผ่าท้องอาซ้อใหญ่ทันทีบอกว่าในเมื่อเห็นแก่เด็กเช่นนั้นก็ต้องดูก่อนว่ามีเด็กให้เห็นหรือไม่ฆ่ากับน้องสาว2คนคนหนึ่งอายุ9ขวบอีกคน6ขวบถูกพวกเขาผลัดกันต่อหน้าพวกเราหมาต้าเหนียงจือเสียงแผ่วลงและเรียบนิ่งโหเฉียงฆ่าคนทั้งครอบครัวฆ่ากับอามี่มีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะโหเฉียงเลือกไปเป็นของเล่นสอดะใหม่ให้พ่อเขาโหเหล่าต้าชอบแค่หญิงอายุ 15-16 จนถึงราวๆ 20 ปีเพื่อไม่ให้พวกข้าตั้งครรภ์มาแย่งชิงอำนาจกับเขาโหเฉียงเลยเตะมดลูกพวกข้าทีละคนโหเฉียงจับตัวไป6คนเตะตายไป3คนอีก1คนพากลับไปแล้วตายอยู่ใต้ร่างโหเหล่าต้าฆ่ากับอามี่ดวงแข็งนอกเมืองเจี้ยนเล่อมีหมออยู่คนหนึ่งเชี่ยวชาญด้านการรักษามดลูกหย่อนมากข้าจะพาพวกเจ้าไปเองหลี่ซังโหรเงียบไปพักหนึ่งก็มองหมาต้าเหนียงจือพลางเอ่ยบอกอืมหมาต้าเหนียงจือส่งเสียงอืมเบาๆก่อนลุกขึ้นย่อกายคำนับแล้วหันหลังเดินออกไปด้วยกันกับน้องสาวอย่างอามี่เหอสุยชัยรีบค้อมกายให้หลี่ซังโหรแล้วตามหลังหมาต้าเหนียงจือออกจากร้านซุนเฟิงไปจบตอนที่345 1อักษร8ตัวโหราศาสตร์ดูดวงจีนวิชา1เป็นวิชาการดูดวงชะตาแบบชาวจีนมีมายาวนานเป็นแขนงหนึ่งของวิชาในระบบธาตุแท้ของธรรมชาติที่มี5ธาตุคือน้ำไม้ไฟดินทองตอนที่346หาหมอกู้ซีออกมาจากห้องบัญชีเขายืนอยู่นอกประตูเรือนมองอยู่พักหนึ่งแล้วหันหลังเดินไปนั่งข้างหลี่ซังโหรก่อนเทชาให้ตัวเองแล้วจิบชามองหลี่ซังโหรหลี่ซังโหรยกสองขาขึ้นพาดบนโต๊ะแล้วแกว่งช้าๆพลางแทะเมล็ดแตงโมพี่น้องคู่นี้ไม่ธรรมดาแต่ต้องการครองทะเลกู้ซีลากหางเสียงยาวข้านึกว่าท่านจะถามเรื่องส่วนแบ่ง4ส่วนก่อนเสียอีกหลี่ซังโหรชำเลืองมองกู้ซีพลางยิ้มเอ่ยเมื่อครูเจ้าบอกว่า4ส่วนไม่ใช่น้อยๆมิใช่หรือมันก็ไม่ใช่น้อยๆจริงๆนั่นแหละแต่ต้องดูว่าพี่ใหญ่จะว่าอย่างไรใน4ส่วนนี้ไม่รวมอาวุธทหารหากต้องการอาวุธทหารพวกนางต้องควักเงินซื้อนี่เป็นกำไรสุทธิ3ส่วนของเจ้าก็เหมือนกันสิ่งที่พวกนางต้องการข้ามอบให้ได้แต่ต้องจ่ายเงินมาด้วยกู้ซีโน้มตัวไปข้างหน้าสีหน้าขาวเคร่งขรึมจริงจังข้ายังคิดไม่ถึงตรงนี้เลยยามนี้ข้าคิดแค่ว่าละครในคุกหลวงเมืองทงโจต้องเปิดฉากตอนนี้แล้วปล่อยข่าวออกไปเสียก่อนบอกว่าพวกเขาต้องโดนตัดหัวและไม่ได้รับการอภัยโทษพวกนางไม่มีลูกมือ
มีกันแค่2คนพี่น้องแต่เรื่องนี้ข้ายื่นมือไปช่วยไม่ได้จะชิงตัวอย่างไรต้องให้พวกนางคิดหาวิธีกันเองหลีซังโรแกว่งขาพลางยิ้มเอ่ยกู้ซีหลุดหัวเราะเอาล่ะข้าคิดไปไกลเองเรื่องตรงหน้านี้เจ้ากะว่าจะให้ใครสอนกลศึกกับ2พี่น้องล่ะซื้อหวังเฟยแห่งจวนฉางซาอ๋องหน้าเพราะก้าวทาราสิบถ้ำลึกๆลับๆภูมิประเทศซับซ้อนครุขระการใช้ทหารแตกต่างกับวิธีทางของกระบวนทัพทหารมากกรอบเบาและทหารนับแสนของพวกท่านกลศึกของก้าวทาราสิบถ้ำเหมาะสมกับพวกนางยิ่งกว่าหลีซังโรยิ้มบอกเหมือนกับที่ข้าคิดไว้เลยกู้ซีหัวเราะออกมาท่านไปอธิบายกับพี่ใหญ่ท่านดีๆสี่ส่วนนั้นไม่ใช่น้อยๆหากกดพวกโจรสลัดกลุ่มนั้นของนางมากเกินไปจะกู่ไม่กลับทางข้าต้องทำถนนคงต้องใช้เรื่องนี้หาเงินหาทองแล้วล่ะหลีซังโรวางขาลงพื้นมองกู้ซีพลางหารืออย่างจริงจังข้าจะพยายามให้เต็มที่กู้ซีไม่กล้าพูดมากความข้าจะไปจวนฉางซังเสียหน่อยหลีซังโรลุกขึ้นยืนสองพี่น้องตระกูลมาต้องรีบกลับไปให้ไวที่สุดได้ข้าจะเข้าวังไปหาพี่ใหญ่เล่าเรื่องสองพี่น้องตระกูลมาให้เขาฟังกู้ซีลุกขึ้นตามแล้วเดินออกไปข้างนอกด้วยกันกับหลีซังโรหลีซังโรออกมาจากจวนฉางซาอ๋องกลับมายังร้านขนส่งซุนเฟิงสาขาหลักจูมาออกมา 3-4 ตัวไปเรียก2พี่น้องตระกูลมาในโรงเตี๊ยมฝั่งตรงข้ามก่อนจะออกไปหมู่บ้านอื่นนอกเมืองหลีซังโรพาทั้งคู่เข้าไปในหมู่บ้านแล้วตรงไปยังเรือนอาจารย์เฉียวประตูเรือนแง้มไว้หลีซังโรจึงผลักเปิดในลานบ้านมีชายหญิง 4-5 คนอายุ 15-16 ปีล้อมเข่งใบหนึ่งอยู่หลีชีอันยืนอยู่นอกวงนางชะเง้อคอยืดคอยาวมองเข่งใบนั้นหลีชีอันได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงหันไปมองหน้าประตูเรือนเห็นหลีซังโรเข้าก็รีบไปต้อนรับประมุขมาพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่รึหลีซังโรชะเง้อมองหนุ่มสาวที่ยืนกันอยู่กับเข่งใบนั้นพวกเขาเลี้ยงหนูด้านในมีหนูตัวหนึ่งกำลังคลอดลูกหลีชีอันยิ้มตอบคำอาจารย์เฉียวให้เลี้ยงไม่ใช่ให้เล่นเด็กสาวคนหนึ่งที่ยังนั่งยองๆกับพื้นพินิจมองเข่งเปล่งเสียงตอบขึ้นรีบดูหนูอย่าเสียสมาธิดูสิคลอดมาอีกตัวแล้วเด็กหนุ่มด้านข้างกวักมือบอกทุกคนพวกเจ้าดูหนูของพวกเจ้าไปหลีซังโรรีบบอกแล้วดันหลีชีอันให้เดินเบี่ยงไป 2-3 ก้าวก่อนกดเสียงเบาถามว่าอาจารย์เฉียวล่ะยุ่งอะไรอยู่หรือข้ามีธุระจะคุยกับนางมีคนป่วย2คนหน้าอยู่ตรงนั้นอาจารย์อาเฉียวกำลังยุ่งกับอะไรข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลีชีอันมองเลยไปยังสองพี่น้องตระกูลมาหน้าตาว่าง่ายที่อยู่ด้านหลังหลีซังโรพลางอมยิ้มทักทายหมู่นี้อาจารย์อาเฉียวอารมณ์ไม่ค่อยดีเจ้ากะหลีชีอันกดเสียงเบาบอกหากมีโอกาสประมุขก็ลองโน้มน้าวอาจารย์เฉียวดูหน่อยสินางระบายโทสะหรือหลีซังโรยิ้มเอ่ยอาจารย์อาเฉียวเหมือนอาจารย์อาหวังอารมณ์ไม่ดีก็จะไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มแย้มเอาแต่นั่งเมย์อยู่คนเดียวเวลาส่วนใหญ่ก็ไม่กินข้าวดีๆทำเอาหน้าเป็นห่วงนักหากพูดตามที่อาจารย์ข้าเคยว่าไว้ก็คือสู้ระเบิดอารมณ์ออกมาสักยกจะดีกว่าลีชีอันบ่นอุบก่อนทอดถอนใจออกมาเหตุใดอาจารย์อาเฉียวของเจ้าจึงอารมณ์ไม่ดีล่ะเป็นเรื่องในหมู่บ้านหรือว่าศพพวกนั้นของนางรึหลีซังโรถามเรื่องในหมู่บ้านราบรื่นดีเหรออีกเดี๋ยวเจอนางท่านก็ถามนางดูแล้วกันจะได้เกลี้ยกล่อมนางด้วยหลีชีอันถอนหายใจติดๆกันหลายเฮือกสองพี่น้องตระกูลมาที่ตามมาด้านหลังสบตากันอย่างรวดเร็วเรื่องศพหลีซังโรกับหลีชีอันไม่ได้คุยอะไรกันมากก็มาถึงหน้าห้องหลักขนาด5ห้องหลีชีอันหยุดยืนอยู่ล่างบันไดตะเบงเสียงเรียกขึ้นอาจารย์อาเฉียวประมุขมาหามีธุระจะคุยด้วยประตูห้องที่แง้มไว้ถูกเปิดออกจากด้านในอาจารย์เฉียวสวมชุดคลุมสีขาวกลับด้านชะโงกหน้าออกมามองแล้วหดหัวหลับไปข้าไปถอดเสื้อคลุมครู่เดียวเดี๋ยวมาเสื้อตัวนี้สกปรกเมื่ออาจารย์เฉียวปรากฏตัวอีกครั้งนางก็ถอดเสื้อคลุมสีขาวออกไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างไม่ราบรื่นหรือหลีซังโรพยักเพเยิดหน้าไปทางห้องหลักเฮ้อไม่มีต้นสายปลายเหตุทั้งนั้นเลยอาจารย์เฉียวโดนถามแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดกลัดกลุ้มใจเจ้าใจร้อนเกินไปแล้วนี่มันเรื่องที่จะให้ทำสำเร็จภายในวัน2วันหรือปี2ปีได้ที่ไหนกันล่ะหลีซังโรเบี่ยงกายเล็กน้อยก่อนชี้ไปที่2พี่น้องตระกูลมาแล้วยิ้มเอ่ยว่าข้าพาคนไข้มาให้เจ้า2คนมดลูกหย่อนเจ้าตรวจให้หน่อยสิอายุเท่าใดแล้วล่ะอาจารย์เฉียวพินิจมองสีหน้ามาต้าเหนียงจือกับมาเอ้อเหนียงจือก่อนยื่นมือไปคว้าข้อมือมาต้าเหนียงจือมาจับชีพจร20ต้นๆอาจยังไม่ถึง20ต้นๆดีนางไม่เคยคลอดลูกถูกคนเตะเอาหลีซังโรตอบ
เด็กน้อยผู้น่าสงสารอาจารย์เฉียวปล่อยมือหมาต้าเหนียงจือแล้วจับข้อมือหมาเอ้อเหนียงจือต่ออีกมือของนางยกขึ้นลูบแก้มหมาเอ้อเหนียงจือหมาเอ้อเหนียงจือน้ำตาคลอหน่วยออกมามาตรงนี้มาให้ข้าดูหน่อยอาจารย์เฉียวปล่อยหมาเอ้อเหนียงจือแล้วกวักมือเรียกทั้งสองคนหลี่ซังโรกับหลี่ฉีอันเดินตามทั้งสามคนไปในห้องที่อยู่ห่างจากนี่ราวๆ ระยะหนึ่งลูกธนูอาจารย์เฉียวมาตรวจรักษาอยู่ที่นี่ทุกๆวันที่เลยหลี่ฉีอันชี้ไปที่ห้องนั้นพลางยิ้มบอกคนไข้เยอะหรือไม่หลี่ซังโรถามต่อแรกๆไม่เยอะหรอกต่อมาก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้วันๆหนึ่งมี 20-30 คนเลยล่ะหลี่ฉีอันยิ้มบอกสองพี่น้องตระกูลหม่ามาถึงหน้าห้องก็เข้าประตูห้องตามหลังอาจารย์เฉียวไปหลี่ฉีอันหยุดยืนแต่หลี่ซังโรกลับไม่หยุดฝีเท้านางเข้าไปในห้องเช่นกันในห้องสว่างสวยตรงกลางมีม่านสีขาวลากกั้นด้านในม่านขาวมีเตียงสั่งทำพิเศษวางอยู่อาจารย์เฉียวชี้บอกหม่าต้าเหนียงจือให้นอนบนเตียงก่อนหลี่ซังโรยืนอยู่ข้างผ้าม่านมองจากหม่าต้าเหนียงจือไปยังอาจารย์เฉียวที่ก้มตัวเล็กน้อยตรวจอาการอย่างละเอียดเจ้าบาดเจ็บสาหัสมากเอากลับคืนไม่ได้แล้วมีลูกไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ออาจารย์เฉียวตรวจอย่างละเอียดเสร็จก็ถอนหายใจไม่หวังว่าจะมีลูกได้ขอแค่ให้มันเจ็บน้อยลงได้ก็พอเจ้ากะหมาต้าเหนียงจือมองอาจารย์เฉียวด้วยน้ำตาคลออาจารย์เฉียวรูปร่างผอมบางและอ่อนโยนมีความเมตตามหาศาลออกมาให้ทำให้นางอยากจะร้องให้ออกมายกใหญ่เช่นนั้นก็ตัดทิ้งแล้วกันอาจารย์เฉียวตบบ่าหมาต้าเหนียงจือเบาๆไม่มีลูกก็ไม่เห็นเป็นไรสตรีมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อลูกเสียหน่อยอาจารย์เฉียวตรวจให้หมาเอ้อเหนียงจือต่อก่อนจะมองหลี่ซังโรพลางเอ่ยว่าตัดทิ้งต้องพักฟื้นสักระยะพวกนางมีที่ที่เหมาะสมหรือไม่ไม่มีให้พักฟื้นที่นี่ก็แล้วกันหลี่ซังโรตอบแล้วมองหม่าต้าเหนียงจือวันนี้ก็รั้งอยู่ที่นี่เลยดีหรือไม่ยิ่งเร็วยิ่งดีหม่าต้าเหนียงจือมองน้องสาวแวบหนึ่งแล้วพยักหน้าวันนี้ก็ได้ข้าจะให้พวกนางเตรียมตัวอาจารย์เฉียวเรียกคนนอกห้องถ้าอย่างนั้นข้ากลับก่อนพอพวกเจ้าเรียบร้อยแล้วข้าจะมารับหลี่ซังโรบอกหม่าต้าเหนียงจือแล้วออกมาลาอาจารย์เฉียวก่อนกลับไปยังเมืองเจี้ยนเล่อจบตอนที่346ตอนที่347ว่างเกินไปแล้ววันรุ่งขึ้นหลี่ซังโรกินมื้อมือช้าแล้วก็ให้เฮยหม่าไปดูสองพี่น้องตระกูลหม่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเฮยหม่าอุ้มเจ้าอ้วนที่เอาแต่เห่าไปที่นาของราชสำนักนอกเมืองโดยทะเลาะกับเจ้าอ้วนมาตลอดทางหลี่ซังโรกับต้าฉังเพิ่งจะออกจากตรอกเสามีก็เจอกับรูอี้เข้าพอดีรูอี้รีบสาวเท้าตามมาติดประสานมือค้อมกายยิ้มเอ่ยว่าอรุณสวัสดิ์ประมุขนายท่านของพวกเราสั่งให้ข้าน้อยมาบอกประมุขว่าคุณชายเหวินจะเลือกสวนผักที่ใช้เป็นสินสอดให้องค์หญิงคุณชายเหวินบอกว่ามีแค่เขาที่ไปคนเดียวมันไม่ค่อยจะดีนักต้องให้นายท่านของพวกเราไปด้วยนายท่านของพวกเราปลีกตัวมาไม่ได้วันนี้ต้องไปดูสวนผักด้วยกันกับคุณชายเหวินขอรับหลี่ซังโรเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยนางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนส่งเสียงอ้อออกมาแล้วมองรูอี้รอให้เขาพูดต่อรูอี้เห็นหลี่ซังโรมีท่าทางจะฟังต่อก็รีบค้อมกายแย้มยิ้มเอ่ยว่ามีแค่ไม่กี่ประโยคนี้และขอรับท่านอ๋องไม่ได้สั่งอย่างอื่นไว้แล้วหลี่ซังโรส่งเสียงอ้อออกมาอีกหนแค่ไม่กี่ประโยคนี้นะหรือแล้วเขาให้รูอี้วิ่งมาก็เพื่อบอกกับนางไม่กี่ประโยคเพื่ออะไรกันไม่จำเป็นที่เขาจะพูดไม่กี่คำนี้กับนางเลยนะพี่ใหญ่จะทำอะไรต่อต้าฉังที่เดินไป 2-3 ก้าวเอ่ยถามขึ้นเสียงห้าวทำอะไรต่อคืออะไรหลี่ซังโรย้อนถามท่านอ๋องท่านอ๋องทำไมหลี่ซังโรมองต้าฉังก่อนหน้านี้เหล่าจัวบอกว่าหากท่านแต่งเข้าจวนรุ่ยชินอ๋องถือว่าเขาเป็นผู้ดูแลเรื่องสินเดิมได้หรือไม่ซ้ำยังบอกว่าผู้ดูแลของจวนอ๋องเป็นยากเป็นเย็นนักดูแล้วน่ากลัดกลุ้มไม่น้อยข้าไม่มีทางแต่งเข้าจวนรุ่ยชินอ๋องและไม่มีทางออกเรือนหรอกหลี่ซังโรน้ำเสียงเรียบนิ่งเหล่าเมืองกับเหล่าตงก็เคยพูดเรื่องนี้เหล่าเมืองบอกว่าท่านจะแต่งงานหรือไม่ก็ยังเป็นประมุขเหมือนเดิมทุกคนควรทำอะไรก็ยังคงทำอย่างนั้นต้าฉังเอ่ยต่อหลี่ซังโรฝีเท้าชะงักไปเล็กน้อยแล้วมองต้าฉังอีกหนข้ากับพวกเฮยหม่าก็คิดเช่นนี้เหมือนกันท่านไม่แต่งงานก็ยังคงเป็นประมุขจะแต่งงานก็ยังคงเป็นประมุขต้าฉังไม่ได้มองหลี่ซังโรต้าฉังเอ๋ยพวกเรารู้จักกันมา10ปีได้แล้วกระมังหลี่ซังโรน้ำเสียงสะทกสะท้อนใจเกือบ11ปีแล้วต้าฉังเอ่ยเสียงห้าว
หลายปีเพียงนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ข้าล้วนเดินมุ่งไปข้างหน้าพวกเจ้าก็ติดตามข้าไปรวมถึงพวกเหล่าเมืองด้วยข้าไม่เคยทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะพวกเจ้าเลยสักครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเจ้าล้วนเป็นคนเดินตามข้าไม่ใช่ข้าทำเพื่อพวกเจ้าเมื่อก่อนเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันไม่แต่งงานไม่แต่งเข้าจวนรุ่ยชินอ๋องไม่ใช่เพราะพวกเจ้าแต่เพราะตัวข้าต้องการเช่นนี้เองข้ามีมากมายหลายอย่างที่ต้องทำข้าชอบอิสระสีอิสระที่ไร้สิ่งผูกมัดข้าไม่มีทางละทิ้งตัวเองไปเพราะชอบบางอย่างและไม่มีทางตัดปีกของตัวเองเพื่อใครด้วยพวกเจ้าติดตามข้าเป็นแบบนี้มีข้าตัวคนเดียวก็ยังจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เหล่าจั่วคิดสิ่งที่พวกเหล่าเมืองคิดสิ่งที่พวกเจ้าคิดล้วนไม่สำคัญสำหรับข้าเลยอืมต้าฉังส่งเสียงอืมโดยที่หางเสียงกระดกขึ้นหลี่ซังโหรชะงักฝีเท้าชำเลืองขึ้นไปมองต้าฉังต้าฉังถูกหลี่ซังโหรมองจนกระอักกระอ่วนเขายกมือขึ้นเกาท้ายทอยไม่ใช่นะขอรับข้าไม่ได้คือว่าไฮหมาน่าบอกว่าอะไรนะหากพี่ใหญ่เป็นพระชายาหากพวกเราได้เข้าไปอยู่ในจวนอ๋องก็จะเหมือนกับคนรับใช้แล้วถ้าหากไม่ได้อยู่ในจวนอ๋องพวกเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรไม่ได้มีความหมายอื่นหรอกข้าไม่มีไฮหมาก็ไม่มีเขาก็ชอบพูดไปเรื่อยหมู่นี้พวกเจ้าว่างกันเกินไปแล้วว่างกันจนเพ้อเจ้อหมดแล้วหลี่ซังโหรแค่นเสียงเฮ้อไปหาเหล่าเมิงให้เขากับเหล่าตงรีบมาข้ามีเรื่องจะสั่งการขอรับต้าฉังตอบรับฉับไวแล้วเดินไปข้างหน้าระยะหนึ่งเลี้ยวเข้าตรอกไปอีกตรอกสาวเท้ายาวๆราวกับดาวตกด้วยฝีเท้าแผ่วเบาไปหาเมิงเหยียนชิงหลี่ซังโหรเข้าร้านขนส่งซุนเฟิงสาขาหลักมาก็เจอกับเหล่าจั่วที่มีรอยยิ้มเต็มหน้ามองเขาตรงๆแล้วเปลี่ยนเป็นชำเลืองมองครู่ต่อมาก็ยกมือขึ้นตบบ่าเหล่าจั่วไปมาทำหน้าที่ผู้ดูแลร้านซุนเฟิงของเจ้าให้ดีขอรับเหล่าจั่วรีบขานรับตามสัญชาตญาณเขายืนอยู่ที่เดิมมองหลี่ซังโหรเดินผ่านไปตาปริบๆประโยคนี้ของประมุขหมายความว่าอะไรกันนะเหตุใดประโยคนี้จึงฟังแล้วแปลกพิกลล่ะอีกเดี๋ยวต้องถามท่านฉังเสียแล้วหลี่ซังโหรต้มน้ำชงชาเสร็จเมื่องเหยียนชิงกับต่งชาวก็มาถึงหลี่ซังโหรบอกให้ทั้งสองนั่งแล้วเทชาให้พวกเขาก่อนพินิจมองจากเมื่องเหยียนชิงไปยังต่งชาวทั้งสองฟังต้าฉังเล่ามาพอสมควรแล้วสบเข้ากับสายตาพินิจพิเคราะห์ของหลี่ซังโหรแล้วก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆมีงานสองงานพวกเจ้าสองคนแบ่งกันไปจัดการหลี่ซังโหรสีหน้าเย็นเยือกเอ่ยเข้าประเด็นทันทีทะเลซีหนานมีกลุ่มโจรสลัดหลายกลุ่มหนึ่งในนั้นเป็นพวกตระกูลโหของโหเหล่าต้าอยู่ข้างกายโหเหล่าต้ามีสตรีสองคนแท้มากันทั้งคู่เป็นพี่น้องกันพี่สาวถูกพวกโจร นั่นเรียกว่าอาซ้อใหญ่มาหลี่ซังโหรเล่าถึงพรรคตระกูลโหสองพี่น้องตระกูลมาและสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของเหอสุ่ยใช้อย่างละเอียดก่อนจะสั่งการต่อว่าเมื่อเดือน3ปีนี้โจรสลัดโหเหล่าต้าบุกปล้นชิงประตูไห่เหมือนทหารรักษาการประตูไห่เหมือนจับคนของโหเหล่าต้าไปไม่น้อยยามนี้ขังไว้ในคุกหลวงเมืองทงโจในบรรดาคนพวกนี้มีคนของอาซ้อใหญ่มาอยู่จำนวนหนึ่งเหล่าตงเลือกคนมาจำนวนหนึ่งไปที่เมืองทงโจก่อนดูคนพวกนี้ไว้แยกให้ออกว่าคนไหนเป็นคนของโวเหล่าต้าคนไหนเป็นคนของโหเฉียงคนไหนเป็นคนของสองพี่น้องตระกูลมาแล้วปล่อยข่าวออกไปว่าจะประหารพวกเขาต่อหน้าสาธารณชนทั้งหมดพอสองพี่น้องตระกูลมาไปถึงตอนที่ช่วยพวกนางชิงตัวคนก็ฆ่าคนของโหเหล่าต้าเสียคนของโหเฉียงเลือกเหลือไว้คนหนึ่งให้พี่น้องตระกูลมาใช้ขอรับต่งชาวขานรัชบวัยไปหาท่านอ๋องหน่อยท่านอ๋องทราบเรื่องของพี่น้องตระกูลมาแล้วขอคำสั่งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเขาเรื่องนี้ต้องขอให้ศาลาว่าการเมืองทงโจร่วมมือกันด้วยหลี่ซังโหรเอ่ยสั่งต่อขอรับคำว่าขอรับคำนี้ของต่งชาวมีกลิ่นอายอธิบายไม่ถูกอันเข้มข้นลอยมาจนเมื่องเหยียนชิงถลึงตามองเขาเรื่องที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดให้มันมากหลี่ซังโหรแค่นเสียงเย็นขอรับหลังจากต่งชาวขานรับก็กระแอมออกมาทันทีไม่กล้าคิดมากหรอกขอรับข้ากลับก่อนนะฟังจบแล้วค่อยไปหลี่ซังโหรหันไปมองเมิ่งเหยียนชิงคนที่ปล่อยออกไปจะกลับมาได้เมื่อใดเว่ยฝูล่ะกลับมาหรือยังสถานที่ที่พวกเขาไปบ้างใกล้บ้างไกลคงต้องปลายเดือนหน้าถึงจะกลับมาก่อนหน้านี้เว่ยฝูเพิ่งจะไปเขาบอกว่าอยากดูให้ดีๆสัก2วันก็คงจะ8วัน10วันโน่นแหละขอรับเมิ่งเหยียนชิงค้อมกายตอบเลือกคนมาก่อนจำนวนหนึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มเอาธงอักษรสั่งไปในกองทัพของแม่ทัพใหญ่เหวินกับแม่ทัพใหญ่หยางบอกพวกเขาว่าข้าอยากจะรวบรวมโจรสลัดเป็นพักเป็นพวกให้พวกเขาติดตามในกองทัพหากมีข่าวของโจรสลัดก็ระมัดระวังสนใจหน่อยเรื่องนี้ตอนอยู่ที่เมืองหังข้าเคยบอกแม่ทัพใหญ่เหวินกับแม่ทัพใหญ่หยางแล้วหลี่ซังโหรเอ่ยต่อเมื่องเหยียนชิงค้อมกายขานรับคนที่เหลือแบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่มแยกไปแต่ละแห่งในซีหนานตั้งใจสืบข่าวโจรสลัดทั้งหมด
ก่อนที่เจ้าจะไปกับเหล่าตงให้เว่ยฟูเป็นผู้บัญชาการใหญ่ที่ซีหนานชั่วคราวไปก่อนพอสองพี่น้องตระกูลมารักษาตัวหายแล้วเจ้าก้อยออกเดินทางไปกับข้าไปที่เมืองทงโจก่อนแล้วค่อยไปซีหนานหลี่ซังโรเอ่ยต่อขอรับเมืองเหยียนชิงกับตงเฉายืดตัวตรงแนวแล้วขานรับพร้อมกันเหล่าจัวส่งกระเป๋าไปรษณีย์ของวันนั้นมาให้หลี่ซังโรแกเปิดออกมาจัดการจดหมายทีละฉบับฉบับไหนที่ควรส่งออกไปจัดการก็เรียกต้าโถให้มาเอาไปส่งให้พวกลู่เฮ่อเผิงช่วยกันส่งส่วนที่เหลือเป็นสมุดบัญชีสำนักศึกษาสตรีที่เจ้าฮวาส่งมาหลี่ซังโรตรวจบัญชีและคิดบัญชีอย่างละเอียดรอบหนึ่งก่อนกางแผนที่ดำสำนักศึกษาสตรีแต่ละแห่งที่เคยหารือกับเจ้าฮวาแล้วเลือกกันไว้แล้วคำนวณบัญชีสุทธิตลอดทั้งปีสำนักศึกษาสตรีต้องเปิดทีละแห่งค่าใช้จ่ายก็ต้องค่อยๆเสริมปกไป 2-3 ปีจากนี้สำนักศึกษาจะตั้งหมดทุกแห่งแล้วไปรษณีย์ทางการทหารก็จบสิ้นพอดีกำไรของซุนเฟิงยังคงมีอยู่ทางนางยังมีกำไรจากทางแม่นางเมิงและกำไรของยาสมุนไพรตระกูลเยี่ยเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและใช้ทำในสิ่งที่นางมองไปเห็นคิดไปถึงได้พอสมควรถนนทางด่วนฉบับลวกๆจากใต้จะเหนือของนางสายนั้นก็อาศัยพวกโจรสลัดทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ก็แล้วกันหวังว่าพวกเขาจะร่ำรวยเงินทองกันนะหลี่ซังโรคำนวณเงินแต่ละส่วนอย่างละเอียดแล้วคำนวณคนงานทำถนนอีกหนถนนเส้นนี้จะสร้างอย่างไรให้สะดวกและมีประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและซับซ้อนยิ่งนักนางกับคนของนางคงทำกันไม่ได้ต้องไปหาฝ่าบาทเรื่องนี้ต้องจัดการโดยเร็วไหนจะคนที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นคนวางแผนทั้งหมดโดยรวมอีกบุคคลนี้สำคัญมากคุณลักษณะและความสามารถต้องแบกรับได้คนมีความสามารถในมือนางถูกดึงเอามาคำนวณแล้วคำนวณอีกไม่รู้ตั้งกี่หนแล้วไม่มีเลยสักคนทว่าในผู้คนที่นางรู้จักกลับมีอยู่คนหนึ่งนางรู้สึกว่าต้องทำได้แน่นั่นก็คือหวังจางแต่ยามนี้หวังจางกำลังเป็นนายอำเภอเสียงฝานก้าวต่อไปอาจได้เป็นไซซื่อหรือไม่ก็ชาวซื่อสักแห่งก้าวต่อไปอีกอาจจะเป็นเจ้ากรมสักกรมหรือสมุนายกเลยก็ได้ล้วนเป็นไปได้หมดจบตอนที่347ตอนที่348ผ่านผู้เสียใจหลี่ซังโรเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ยกขาขึ้นไขว่ห้างก่อนค่อยๆแกว่งช้าๆนางคิดอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นหยิบกระดาษผู้กันขึ้นมาเขียนจดหมายให้หวังจางฉบับหนึ่งใจความสั้นมากมีไม่กี่ประโยคและล้วนเป็นประโยคไม่เป็นทางการนางอยากทำถนนใหญ่และกว้างขวางจากเมืองเจี้ยนเล่อไปถึงเมืองหังในอนาคตอาจจะตรงไปฝูโจเหมือนกับสร้างถนนหลวงของเมืองเจี้ยนเล่อประมาณนั้นสองฝากฝั่งถนนเหลือความกว้างไว้หนึ่งจ้างเพื่อปลูกต้นไม้หลี่ซังโรเขียนเสร็จก็หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านนางพอใจอย่างมากจึงลงนามชื่อแท้เต็มๆของตัวเองลงไปแล้วเอาจดหมายใส่ซองหนังแกะใช้ครั้งผนึกไว้อย่างประณีตเฮยหมากลับมาพอดีนางจึงรับเจ้าอ้วนมาอุ้มแล้วส่งจดหมายให้เฮยมาสั่งให้เขาไปหน้าร้านส่งจดหมายฉบับนี้ไปหาหวังจางที่เป็นนายอำเภอเมืองเซียงฝานยิ่งเร็วเท่าใดยิ่งดีเฮยมาส่งจดหมายเสร็จก็กลับมาเขาลากเก้าอี้มานั่งข้างหลี่ซังโรมองเจ้าอ้วนตื่นเต้นวิ่งไปมาพลางพูดถึงสถานการณ์ของสองพี่น้องตระกูลมาให้หลี่ซังโรฟังไม่เจออาจารย์เฉียวสิทธิ์พี่หลี่บอกว่ารับรื่นดีสองพี่น้องตระกูลมาเก่งกันมากตอนที่อาจารย์เฉียวลงมีสองพี่น้องตระกูลมาต่างไม่ได้ดื่มยาชากันเลยฟื้นทนกันสดๆแบบนั้นตอนที่นางกับพวกสิบน้องกดตัวไว้ต่างไม่ได้ออกแรงกันมากสองพี่น้องตระกูลมากัดฟันนิ่งกันเองดูจากท่าทางของสิบพี่หลี่แล้วนางเลื่อมใสสองพี่น้องคู่นี้ยิ่งนักข้ายืนมองจากหน้าประตูแวบหนึ่งเห็นว่ากินยาไปเพิ่งจะหลับสิบพี่หลี่บอกว่าต้องรอให้รักษาฟื้นตัวก่อนอย่างน้อยๆก็ต้องครึ่งเดือนแต่สามถึงห้าวันก็ลงจากเตียงมาเดินได้แล้วแต่ยังเดินมากไม่ได้หลี่ซังโรตั้งใจฟังก่อนส่งเสียงอึมออกมาในขณะที่กำลังจะสั่งเฮยหมาให้ไปหาชิงเฟิงเพราะนางอยากเข้าเฝ้าฝ่าบาทเสียงฝีเท้าเร่งรีบก็ลอยมาจากหน้าประตูก่อนที่พานติ้งปังจะพุ่งตัวเข้ามาหลี่ซังโรกับเฮยหมาพากันมองไปยังพานติ้งปังอย่างพร้อมเพรียงชวนเถียวกับม้าจ้าที่นั่งตกปลากันอยู่ริมตลิ่งก็พลอยตกใจไปด้วยพวกเขาหันหน้ากลับมามองเจ้าอ้วนเห่าขึ้นอย่างตกใจก่อนจะมุดเข้าอ้อมมอกเฮยหมาท่านดูท่านสิทำเอาเจ้าอ้วนตกตอกตายหมดแล้วเฮยหมาอุ้มเจ้าอ้วนมาลูบขนถลึงตามองพานติ้งปังมีอะไรหรือหลี่ซังโรมองพานติ้งปังอย่างตกใจพานติ้งปังสภาพหูลู่หางตกทดท้อใจราวกับก้าวต่อไปขาจะอ่อนยวบลงกับพื้นแล้วพื้นจะหลอมละลายกลายเป็นโคลนอย่างนั้นแหละข้าไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วพานติ้งปังหย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เฮยมาลากมาให้เขาอย่างอ่อนแรงยังเอ่ยไม่ทันจบน้ำตาก็ร่วงเพาะแล้วเอ๋ท่านเป็นอะไรไปภรรยาไม่เอาท่านแล้วหรือเฮยมาดวงตาเบิกโตชวนเถียวกับม้าจ้าแบกเบ็ดตกปลาสาวเท้าก้าวพรวดมายืนซ้ายขวาพินิจมองพานติ้งปังอย่างละเอียดไม่ใช่พ
พานติ้งปังโบกหมัดอย่างไร้เรี่ยวแรงข้าเสียใจยิ่งนักข้าไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วจริงๆพานติ้งปังปาดน้ำตาตักน้ำมาสักกะละมังเอาผ้ามาด้วยช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาให้คุณชายเจ็ดของพวกเจ้าทีหลี่ซังโหรสั่งชวนเถียวกับม้าจ้าชวนเถียวกับม้าจ้ายกน้ำถือผ้ามาซ้ำยังแช่ไว้ในน้ำร้อนครึ่งกาให้อย่างเอาใจใส่ด้วยพวกเขายกมันมาตรงหน้าพานติ้งปังบิดผ้าหมัดหมาส่งให้พานติ้งปังไม่ต้องหรอกพานติ้งปังปากบอกว่าไม่ต้องแต่ยื่นมือไปรับผ้าเช็ดหน้ามาโปะหน้าแล้วถูอย่างแรงดื่มชาสักถ้วยสีชาหอมชั้นดีเลยจะได้ปลอดโปร่งหน่อยเฮ้ยมาเทชาถ้วยหนึ่งส่งให้พานติ้งปังพานติ้งปังรับชามาแงนหน้าดื่มดันถ้วยชาใส่มือเฮยมาก่อนพลูลมหายใจยาวเหยียดเสียใจยิ่งนักใครรังแกท่านล่ะหลี่ซังโหรัวพินิจมองพานติ้งปังอีกหนเฮ้อพานติ้งปังถอนหายใจยาวอีกเฮือกก่อนโบกมือให้หลี่ซังโหรสะอึกพะอื้นพูดไม่ออกช้าช้าใจเย็นใจเย็นหลี่ซังโหรเอ่ยปลอบเฮยมาโน้มตัวลงลูบหลังให้พานติ้งปังไปมาข้าดีขึ้นมากแล้วมือเจ้าหนักนักพานติ้งปังปัดมือเฮยมาข้าไม่กล้าออกแรงด้วยซ้ำเฮยมาชักมือกลับต้าฉังเดินออกมาจากโกดังเช่นกันเขายืนอยู่หลังเฮยมามองพานติ้งปังเหอมันช่างน่าเสียใจนักพานติ้งปังเช็ดหน้านิงเหอจะแต่งงานแล้วมิใช่หรือไรพี่ใหญ่ของข้ายามนี้อยู่ในกรมธรรมการใช่หรือไม่ล่ะหมู่นี้งานที่กรมธรรมการเยอะมากเช้าวันนี้หลังเลิกประชุมเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านอซอใหญ่จึงให้ข้าเอาของกินไปให้พี่ใหญ่หลีซังโหรเอนหลังพิงเก้าอี้ควันเอาเมล็ดแตงโมมากำหนึ่งพลางฟังพานติ้งปังเล่าเรื่องนั้นนี้คนอย่างอซอใหญ่ละเอียดละออมากให้ข้าเฝ้าพี่ใหญ่กินข้าวให้เสร็จก่อนค่อยกลับอซอใหญ่บอกว่าอย่างไรเสียข้าก็อยู่ว่างๆข้าจึงรั้งอยู่ดูพี่ใหญ่กินข้าวกรมธรรมการงานเยอะมากจริงๆพิธีนั้นพิธีนี้มากมายหนิงเหอแต่งงานเรื่องนี้ในข้าเห็นพี่ใหญ่ให้ความสำคัญมากก็จริงฝาบาทรักเอ็นดูหนิงเหอที่สุดเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็รู้ฝาบาทยังพอทำแนวทรงใจกว้างไม่จู้จี้ท่านอ๋องสิใจแคบมีตรงไหนไม่ดีก็จะพูดจนมองหน้ากันไม่ติดพี่ใหญ่ข้าจึงทำงานยากมากพี่ใหญ่ข้ากินข้าวสักมื้อแบบอยู่ไม่สุกเลยสักนิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีมาไม่ขาดสายเหมือนกับว่าหากช้ากว่านี้ฟ้าจะถล่มลงมาอย่างนั้นแหละข้าอยู่ข้างๆว่างๆไม่มีอะไรทำจึงได้แต่ฟังพวกเขาหารือตอนที่พี่ใหญ่ใกล้จะกินหมดก็มีคนเข้ามาพูดเรื่องพิธีแต่งงานของหนิงเหอเรื่องส่งตัวเจ้าสาวข้าฟังดูแล้วงานแต่งงานของหนิงเหอยุ่งเหยิงไม่น้อยเจ้าว่าองค์หญิงแต่งงานยังต้องมีคนส่งตัวความคิดนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเสนอขึ้นไม่พูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องส่งตัวเจ้าสาวดีกว่าคนที่ส่งตัวเจ้าสาวมีท่านอ๋องเป็นหนึ่งในนั้นแล้วถูกหรือไม่แต่มีคนเดียวย่อมไม่ได้อยู่แล้วต้องเลือกมาเพิ่มอีกข้าจึงบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าไปส่งตัวด้วยดีหรือไม่ข้ากับท่านอ๋องก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจะว่าไปแล้วก็นับได้ว่าเป็นคนที่มองหนิงเหอเติบโตมาด้วยกันกับท่านอ๋องใช่หรือไม่หลักใครจะไปรู้พี่ใหญ่ข้าตบตะเกียบดังปั้งชี้หน้าโคหาแล้วบอกว่าข้าไม่มีความตระหนักรู้เอาเสียเลยว่าข้าว่าโตมากับท่านอ๋องนั้นเป็นความยินดีของข้าแค่ฝ่ายเดียวเจ้าฟังสิข้ามีน้ำโมเหมือนกันนะข้าจึงเถียงกลับไปว่าข้ายินดีฝ่ายเดียวได้อย่างไรคนอย่างข้าหน้าเรื่องความสามารถอาจแย่ไปหน่อยแต่ความเป็นคนของข้าหน้าอันดับหนึ่งเชียวนะมิตรภาพของข้ากับประมุขกับเจ้านพวกเรามีมิตรภาพต่อกันถูกหรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่าพี่ใหญ่บอกว่าอย่างไรพี่ใหญ่บอกว่าประมุขให้ความสนใจเจ้าก็เพราะเจ้าเป็นลูกชายของสมุนายกพานเจ้าคิดว่าเป็นเพราะตัวเจ้าเองอย่างนั้นหรือเจ้าฟังสิข้าโมโนหนักแต่ข้าเถียงสู้เขาไม่ได้ข้าโมโนหนักข้าจึงกลับไปหาอาซ้อใหญ่เจ้ารู้หรือไม่ว่าอาซ้อใหญ่พูดว่าอย่างไรพานติ้งปังมองหลี่ซังโหรด้วยสีหน้าเศร้าซ้อยหลี่ซังโหรเลิกคิ้วขึ้นอาซ้อใหญ่บอกว่าอย่างไรหรือบอกว่าพี่ใหญ่ท่านพูดเพ้อเจ้อใช่หรือไม่ไม่ใช่อาซ้อใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่ของเจ้าพูดแบบนี้ก็เพื่อตัวเจ้าเองนะพานติ้งปังเรียนเสียงอาซ้อใหญ่ของเขาเอ่ยไปได้ครึ่งทางก็ร้องให้ออกมาซ้ำยังบอกว่าข้าตั้งสติหน่อยย่อมดีกว่าเลอะเลือนอย่างตอนนี้เจ้าฟังดูสิเจ้าฟังสิอาซ้อใหญ่ของท่านพูดเช่นนี้ได้อย่างไรหลี่ซังโหรเลิกคิ้วสูงก็นั่นน่ะสิข้าก็พูดอย่างนี้เลยข้าบอกว่าประมุขไม่ใช่คนแบบนั้นอาซ้อใหญ่บอกว่าประมุขเจ้าน่ะบอกว่าตอนแรกที่เจ้าให้ความสนใจข้าไม่ใช่เพราะตัวข้าเองแต่เป็นเพราะข้าเป็นลูกชายของสมุนายกพานจากนั้นคบค้าสมาคมกันไปเรื่อยๆจึงเกิดมิตรภาพขึ้นมาอาซ้อใหญ่บอกว่าข้าโง่เจ้าเห็นว่าข้าโง่จึงได้เกิดไมตรีให้ข้ารู้ตัวได้แล้วจะให้ข้ารู้ตัวอย่างไรหาจะรู้ตัวได้อย่างไรหลี่ซังโหรวางเมล็ดแตงโมในมือลงกลั้นขำก่อนกระแอมอย่างแรงเฮยหมาที่นั่งยองๆ
ข้างพานติ้งปังมีสีหน้าเห็นอกเห็นใจเขาพยักหน้าไม่หยุดมาจ้ากับชวนเถียวที่ยืนกันคนละข้างพากันจุ๊จุ๊ปากกันไม่หยุดอย่างอดไม่ได้ต้าฉังเลิกคิ้วมองพานติ้งปังจนหน้าผากย่นข้าจะบอกอะไรให้นะหลี่ซังโรหลักก้าวก้าวมาใกล้พานติ้งปังอีกหน่อยแล้วกระแอมอย่างแรงอีกหนก่อนมองพานติ้งปังอย่างเคร่งขรึมข้าถามหน่อยครั้งแรกที่ท่านเจอข้าท่านเป็นคนเรียกข้าถูกหรือไม่ตอนนั้นท่านเรียกข้าไว้ทำไมพวกเรารู้จักกันได้อย่างไรแล้วนะพานติ้งปังกระพริบตาปริบๆนึกไม่ออกเสียทีเขาเสียใจยิ่งนักท่านนั่งอยู่บนรถเรียกข้านี่แล้วถามข้าว่าคุณชายใหญ่ตระกูลเฉินดีกับข้าหรือไม่หลี่ซังโรจึงจำต้องเอ่ยเตือนเขาอ๋อข้านึกออกแล้วเฮ้อคุณชายใหญ่เฉินเฮ้อข้าเรียกเจ้าเพราะคุณชายใหญ่เฉินเจ้ากับเขาเฮ้อพูดถึงคุณชายใหญ่เฉินแล้วพานติ้งปังก็เสียใจขึ้นมาตอนนั้นท่านเรียกข้าไว้ทำไมหรือเพราะข้ามีคุณธรรมสูงส่งสะอาดบริสุทธิ์หรือหลี่ซังโรตบบ่าพานติ้งปังขัดความเศร้าของเขาไปเจ้ามีคุณธรรมสูงส่งสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นหรือพานติ้งปังมุมปากเบ้คว่ำข้าเรียกเจ้าเพราะรู้สึกว่าแปลกต่อมาเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นคนส่งท่านองค์กรรับมาพานติ้งหยุดชะงักไปตอนนั้นข้าเกิดความคิดใจแคบขึ้นมาเล็กๆข้าล่วงงอเกินท่านองค์ไปและกลัวเขาอยู่ไม่น้อยแม้ว่าเจ้าจะรับเงิน 100,000 ตำลึงจากเขาแต่เจ้าก็เป็นผู้มีพระคุณของเขาด้วยข้าจึงคิดว่ามีมิตรไมตรีกับเขาเสียหน่อยก็ถือว่าเป็นการประจบท่านองค์แล้วหลังจากนั้นล่ะหลี่ซังโรยิ้มตาหยีจากนั้นข้าก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียสิ้นเลยพวกเราสองคนพูดคุยกันได้หลายเรื่องซ้ำคนอย่างเจ้าก็มีคุณธรรมต่อมาข้าก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้อีกเลยพานติ้งปังอธิบายอย่างจริงจังท่านดูสิตอนแรกที่คบหาข้าท่านก็มีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่ใช่หรือไม่ล่ะหลังจากนั้นพวกเราก็คบหากันได้ดีความคิดแอบแฝงนี้จึงหายไปใช่หรือไม่ล่ะหลี่ซังโรมองพานติ้งปังพานติ้งปังพยักหน้าไม่หยุดท่านเป็นแบบนี้ข้าก็เหมือนกันตอนแรกข้าคิดว่าท่านเป็นลูกชายของสมุนายกพานตอนนั้นข้ากำลังกลุ้มเรื่องทำทะเบียนบ้านโดยเจ้าบ้านเป็นสตรีพอดีเรื่องนี้ท่านเป็นคนทำให้ข้าจำได้หรือไม่ต่อมาพวกเราสองคนก็คบหากันได้ดีท่านจริงใจกับผู้คนเวลาคบหาข้าก็ไม่ได้คิดอีกว่าบิดาท่านจะเป็นใครก็เหมือนกันกับท่านคิดแค่ว่าคนอย่างท่านไม่เลวพวกเราถูกชะตากันใช่หรือไม่ล่ะเรื่องคุณลักษณะของคนกับการถูกชะตาหน้ามันมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้หากมีใครอ้าปากพร่องบอกเลยว่าท่านคุณธรรมสูงส่งบริสุทธิ์นั่นคือการโกหกตาไม่กระพริบแล้วถูกหรือไม่พานติ้งปังพยักหน้าไม่หยุดที่พี่ใหญ่ของท่านกับอาซอพูดก็ไม่ได้ผิดเลยถูกหรือไม่แรกเริ่มท่านมีความคิดแฝงใดข้ามีความคิดแฝงใดล้วนไม่สำคัญที่สำคัญคือหลังจากนั้นต่างหากพวกเราคบหากันอย่างมีไมตรีแล้วถูกหรือไม่หลี่ซังโรตบบ่าพานติ้งปังพานติ้งปังพยักหน้าอย่างแรงพี่ใหญ่ของพวกเราแค่ชี้แนะนิดหน่อยท่านก็กระจ่างแล้วเฮยมาตบบ่าพานติ้งปังบ้างก็นั่นนะสิพวกเราสองคนไม่ใช่คนฉลาดพานติ้งปังเงยหน้ามองเฮยมาเอ๊ะท่านพูดจาประสาอะไรหน้าท่านไม่ใช่คนฉลาดแต่ข้าฉลาดนะข้าเฮยมาเกิดจากตระกูลใหญ่เฮยมาไม่พอใจขึ้นมาแล้วถุยเจ้ายังกล้าบอกว่าเกิดจากตระกูลใหญ่ต่อหน้าข้าอีกรึพานติ้งปังอ้าปากถมน้ำลายต้าฉังหลุดหัวเราะคำหนึ่งแล้วหันหลังเดินกลับไปในโกดังปลางับเบ็ดแล้วชวนเถียววิ่งพรวดไปริมตลิ่งเจ้าอ้วนเห่าขึ้นพร้อมกับวิ่งไล่ตามชวนเถียวไปริมตลิ่งด้วยระวังเจ้าอ้วนด้วยมาจ้าไล่ตามหลังเจ้าอ้วนไปเจ้าอ้วนยังขาไม่อยู่พุ่งลงแม่น้ำไปไม่ใช่ครั้งสองครั้งแล้วด้วยจบตอนที่348ตอนที่349พบหน้าต้าฉังเข้ามาในเขตพระราชฐานเพื่อบอกเรื่องที่หลี่ซังโรต้องการเข้าเฝ้ากับชิงเฟิงคล้อยบ่ายชิงเฟิงก็มาที่ร้านขนส่งซุนเฟิงด้วยตัวเองก่อนจะพาหลี่ซังโรเข้าตำหนักชิงหนิงไปณตำหนักชิงหนิงกู้จินกับโจฮองเฮานั่งตรงข้ามกันกำลังทานอาหารอยู่หลี่ซังโรตาแหลมเพิ่งจะก้าวขาข้ามทอนีประตูมาข้างหนึ่งเห็นทั้งคู่นั่งกินข้าวกันก็ชักเท้ากลับทันทีชิงเฟิงตะเบงเสียงแจ้งเข้ามาโจฮองเฮามองไปหน้าประตูตำหนักก่อนยิ้มบอกว่าท่านเสร็จแล้วประมุขเข้ามาเถิดโจฮองเฮาเอ่ยพลางลุกขึ้นยืนกู้จินยิ้มให้นางพลางเอ่ยว่าประมุขไม่ใช่คนอื่นคนไกลเจ้าไม่ต้องหลบฉากไปหรอกชงชามาสักถ้วยฟังพร้อมกันนี่แหละนางมาหาถึงที่คงมีเรื่องใหญ่ที่น่าสนุกบางอย่างแน่ๆเพคะ
จฮองเฮายิ้มรับพวกนางกำนันเก็บถ้วยชามแล้วยกโต๊ะชามาวางโจฮองเฮายังคงนั่งอยู่ตรงข้ามกับกู้จินแล้วชงชาไม่ต้องมากพิธีเชิญนั่งเถิดกู้จินล้างมือล้างหน้าเสร็จก็เอนลงหน้าที่เท้าแขนเก้าอี้หลี่ซังโหรยังคงโขกศีรษะให้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนก่อนลุกขึ้นประสานมือคารวะให้โจฮองเฮาแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขนที่กู้จินชี้โจฮองเฮาชงชามายื่นส่งให้หลี่ซังโหรก่อนหนึ่งถ้วยหลี่ซังโหรรีบลุกขึ้นค้อมกายเล็กน้อยแล้วรับชาด้วยสองมือกู้จินเห็นหลี่ซังโหรนั่งกลับลงไปก็ยิ้มบอกให้นางว่ามาข้าอยากทำถนนหลี่ซังโหรวางชาลงบนโต๊ะสูงด้านข้างก่อนมองกู้จินพลางเอ่ยเข้าประเด็นทันทีอืมเจ้าเคยพูดถึงมาก่อนกู้จินรับชาที่โจฮองเฮาส่งมาให้แล้วมองโจฮองเฮาพลางยิ้มเอ่ยว่ารู้สึกตลอดเลยว่าชาที่เจ้าชงมันหอมเป็นพิเศษหลี่ซังโหรหันไปมองต้นเศรษฐีเรือนในที่เหี่ยวเฉาตรงมุมตำหนักเจ้าว่าต่อสิกู้จินชำเลืองมองเศรษฐีเรือนในกระถางนั้นสร้างถนนจากเมืองเจี้ยนเล่อไปถึงเมืองหางก่อนจากนั้นหากมีเงินก็ค่อยสร้างต่อไปถึงฟูโจหรือไม่ก็ขึ้นเหนือถนนเส้นนี้ควรสร้างไปทิศทางไหนผ่านที่ใดบ้างการจัดการถนนเส้นนี้ข้าทำไม่ได้ราชสำนักสามารถมอบเส้นทางให้จะได้หรือไม่ให้แค่เส้นทางมาสักเส้นก็พอส่วนสถานที่ที่เส้นทางที่ทอดผ่านราชสำนักไม่ต้องรวบรวมข้าจะออกเงินซื้อที่เองหากซื้อไม่ได้หรือมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องวัดเรื่องห่วงจุ้ยอะไรทำนองนี้ก็ต้องอ้อมผ่านหากต้องอ้อมทางจะอ้อมอย่างไรทางที่ดีหากมีสถานที่ที่ถามได้ตลอดเวลาก็คงจะดีหลี่ซังโหรค้อมกายเอ่ยบอกฟังนะเราจะบอกให้ฟังนางต้องการทำถนนแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยใช่หรือไม่ล่ะกู้จินมองโจฮองเฮาพลางเอ่ยโจฮองเฮาสบเข้ากับสายตากู้จินก็พยักหน้ายิ้มยิ้มหลี่ซังโหรหลุบตานั่งตัวตรงตั้งแต่ที่เจ้าบอกว่าจะทำถนนเส้นนี้เราก็คิดถึงถนนสายนี้มาตลอดว่าจะสร้างอย่างไรพอทำเสร็จจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรยามนี้ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วกู้จินเอ่ยกลัวหัวเราะควรวางแผนสร้างถนนสายนี้อย่างไรไม่ใช่เรื่องเล็กๆและจะรีบร้อนไม่ได้ด้วยเช่นกันเจ้าต้องให้เวลากับเราหน่อยเราจะให้พวกสมุนายกสรุปออกมาร่วมกันวางแผนกับแต่ละหน่วยงานออกมากู้จินหยุดเว้นแล้วยิ้มเอ่ยต่อว่าจะซ่อมถนนสายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายปริมาณงานนี้เทียบเท่าการดูแลจัดการแม่น้ำเจ้าคิดจะให้ใครมาปกครองดูแลในมือข้าไม่มีคนที่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้มีอยู่คนหนึ่งที่ข้าคิดว่าทำได้คือหวังจางผู้ว่าเมืองเซียงฝานแต่หวังจางมีอนาคตยาวไกลมากให้มาทำถนนค่อนข้างน่าเสียดายความสามารถเมื่อครู่นี้ข้าเพิ่งจะเขียนจดหมายไปให้เขาหลี่ซังโหรมองกู้จินกู้จินไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งหวังจางใจกล้าและแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมีไหวพริบซ้ำยังมาจากตระกูลยากจนเหมาะสมเป็นอย่างมากในเมื่อเจ้าเขียนจดหมายให้เขาไปแล้วก็แล้วแต่เขาแล้วกันหากเขายินดีกู้จินยิ้มเราคงประทับใจที่เขามีสายตากว้างไกลคุณลักษณะเฉพาะตัวนั้นล้ำค่ามากต่อให้เขาไม่ได้มีอนาคตในเส้นทางขุนนางแล้วเราก็ไม่มีทางทำให้เขาต้องผิดหวังแน่นอนคงต้องอยู่ที่เขาแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพคะหลี่ซังโหรค้อมกายพยักหน้าเรื่องเงินล่ะกู้จินมองหลี่ซังโหรสองพี่น้องตระกูลหมารึกสองพี่น้องตระกูลหมาจะสามารถรวบรวมโจรสลัดจากทะเลตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่ยังต้องรอลุ้นต่อให้รวบรวมมาเป็นพวกได้ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอยู่ดีภายใน5ปีอาจจะยังไม่ได้เงินก้อนนั้นจากพวกนางและ5ปีจากนั้นก็คงไม่ได้มากมายอะไรต้องใช้เวลา10ปีจึงจะเรียกได้ว่ามีเงินเข้าบัญชีข้ากับว่าจะลองเลียบไปตามริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ดูสักเที่ยวเมื่อวานให้พวกเมืองเหยียนชิงแยกกันลงใต้ไปแล้วกู้จินเลิกคิ้วขึ้นแผนนี้ของเจ้าท่านอ๋องของเจ้ารู้หรือไม่เคยบอกเขาเมื่อนานมาแล้วหลี่ซังโหรตอบอย่างน้อยอกน้อยใจกู้จินส่งเสียงอืมช้าๆภูมิประเทศทางใต้ยากลำบากโครงข่ายสายน้ำแน่นขนาดผนวกกับเผชิญหน้ากับทะเลซึ่งแตกต่างกับบนบกอย่างสิ้นเชิงกองทัพของจื้อเหอกับหยางจื้อลี่ผลักดันกันในใต้ช้ามากนี่เป็นเจตนาของเราใต้ล่าสงบลงแล้วต้องผลักดันอย่างมั่นคงไม่ต้องรีบร้อนให้สำเร็จหลังจากรวบรวมทางใต้ได้แล้วฝั่งตรงข้ามยังมีเฟยตี้อีกผืนหนึ่งเรากะว่าจะรวบรวมมาด้วยเช่นกันคงต้องพึ่งทหารเรือทั้งหมดเจ้าวิ่งไปเจียงหนานเจียงเป่ยอย่างอิสระสีแต่ทางใต้นั้นไม่เหมือนกันในมือเจ้ามีแค่ชายสูงวัยอย่างพวกมั่งเหยียนชิงกลุ่มเดียวพวกเขาเป็นพวกว่ายน้ำไม่เป็นกันหมดเลยกระมังแล้วฝ่าบาทคิดเห็นเช่นไรหลี่ซังโหรมองกู้จินพลางยิ้มถามประมุขเป็นประมุขของราชสำนักพึ่งพิงราชสำนักท่านอ๋องของเจ้าเคยพูดถึงเรื่องขยายกองทัพเรือกับเราก็รู้สึกว่าเรื่องกองทัพเรือเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องนี้มอบหมายให้จื้อเหอจัดการแล้วให้เขาเป็นคนจัดการหลักชั่วคราวก่อนเจ้าไปเร็วหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยหยางจื้อลี่ด้วยในบรรดาโจรสลัดเหล่านั้นต้องมีคนที่ใช้งานได้อยู่ไม่น้อยแน่ๆหากมีคนที่ใช้งานได้เหมือนอย่างเช่น2พี่น้องตระกูลหมาก็เลือกให้หยางจื้อลี่หน่อยเจ้าใช้คนของหยางจื้อลี่ดีกว่าเจ้ามานั่งตรวจสอบรับพวกโจรสลัดเหล่านั้นเองถือเสียว่าฝึกทหารแทนเขากู้จินยิ้มบอกหลี่ซังโหรมองกู้จินโดยไม่ได้เอ่ยคำใดแบ่งกันคนละ5ส่วนกู้จินสบเข้ากับสายตาหลี่ซังโหรก่อนยิ้มเอ่ยว่าไม่ต้องเอากลับมาที่เมืองเจี้ยนเล่อด้วยให้มอบแก่หยางจื้อลี่ที่นั่นไปเลยเพื่อเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายทางการทหารของหยางจื้อลี่จุดที่ราชสำนักต้องใช้จ่ายมีมากมายเกินไปเจียงหนานเพิ่งจะผ่านศึกมาต้องการการพักฟื้นเราได้งดเก็บภาษีให้2ปีไปแล้วขอประมุขโปรดช่วยรับผิดชอบให้ด้วยเพคะเส้นทางสายนี้ข้ากะว่าจะทำไปใช้ไปเป็นระยะมีถนนเส้นนี้ขึ้นมาก็สามารถวิ่งรถวิ่งลาใหญ่ๆได้เป็นขบวนขนส่งสินค้าจากเหนือจรดใต้ได้สะดวกสบายมากนักพวกพ่อค้าแม่ค้าได้ประโยชน์ที่สุดข้าเคยได้ยินคุณชายเจ็ดพูดถึงภาษีการค้าของราชสำนักอยู่หนหนึ่งเหมือนว่าจะน้อยมากหากสามารถเก็บภาษีการค้าได้มากสักหน่อยภาษีข้าวของเกษตรกรก็เก็บน้อยลงได้บ้างแล้วกระมังพวกหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินช่างชะบายกรรมกันยิ่งนักหลี่ซังโหรังเลครู่หนึ่งสุดท้ายก็เอ่ยเตือนออกไปเราก็คิดไว้แล้วเหมือนกันฝ่ายทะเบียนกำลังจัดการกับเรื่องนี้อยู่ใต้ล่าเพิ่งสงบสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมได้ถูกฟื้นฟูและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้คืนสภาพเดิมเราแทบอยากใช้เวลา1วันให้เทียบเท่า2วันอยู่รอมรอบกู้จินสะทกสะท้อนเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนเส้นทางจะออกมาเมื่อใดหรือหลี่ซังโหรประสานมือถามเร็วสุดก็ต้อง 3-4 เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆสิ้นเดือน1ของปีหน้าก็แล้วกันกู้จินยิ้มบอกเพคะหลี่ซังโหรัวขานรับพลางลุกขึ้นลาประมุขช้าก่อนโจฮองเฮาเรียกหลี่ซังโหรไว้ก่อนลุกขึ้นรับห่อผ้าใบเล็กมาจากมือนางกำนันแล้วเดินไปหา239ส่งมันให้หลี่ซังโหรยิ้มเอ่ยว่ามักจะได้ยินองค์ชาย3พูดถึงเจ้าอ้วนของเจ้าว่าน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักนี่เป็นสาวใช้ข้างกายข้าเวลาว่างๆก็จะทำเสื้อผ้าตัวเล็กๆให้เจ้าอ้วนประมุขมาคราหน้าก็พาเจ้าอ้วนมาด้วยนะให้พวกนางได้เห็นเจ้าอ้วนหน่อยขอบพระทัยเหนียงเหนียงหลี่ซังโหรรีบรับด้วย2มือแล้วค้อมกายขอบคุณหากเจ้าไม่รังเกียจก็เรียกข้าว่าอาซ้อใหญ่เหมือนอาเย่เถอะโจฮองเฮายิ้มบอกยังมีอีกเรื่องที่อยากจะขอร้องประมุขมิกล้าเหนียงเหนียงโปรดสั่งได้เลยหลี่ซังโหรรีบประสานมือค้อมกายลงได้ยินอาเฟยบอกว่าลูกธนูที่เจ้าเคยใช้มันช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดียิ่งนักมอบให้ข้าสักดอกได้หรือไม่ลูกสาวคนโตของน้องชายข้ามีดวงอ่อนแอมักจะเจอเคราะห์ร้ายอยู่บ่อยๆได้ยินฮูหยินเจ็ดของโจรสมุนายกพานบอกว่าลูกธนูที่ประมุขเคยใช้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดียิ่งนักน้องสะใภ้ข้าเที่ยวเสาะหาไปทั่วจนมาขอกับข้าแล้วข้าจึงจำต้องหน้าด้านขอลูกธนูกับประมุขสักดอกมอบไว้เป็นยันติดตัวเด็กหลี่ซังโหรเลิกคิ้วสูงก่อนมองไปยังกู้จินตามสัญชาตญาณกู้จินสีหน้าจนใจนางเชื่อเรื่องนี้หากเจ้ามีก็ให้นางสักดอกเถิดเรื่องนี้ทางที่ดีให้อาเย่ไปขอกับคุณชายเหวินสักดอกดีกว่าในมือข้ามีแต่ลูกที่ยังไม่ได้ใช้คุณชายเหวินเก็บที่ใช้แล้วเอาไว้ไม่น้อยได้ยินว่าพวกเขาเคยใช้แล้วเห็นผลดีหลี่ซังโหรอธิบายอย่างหมดคำจะพูดไปขอมาแต่แรกแล้วทางโสเจินถูกคนมาเอาไปเกลี้ยงแล้วด้วยโจฮองเฮาถอนหายใจถ้าอย่างนั้นข้าจะกลับไปเอา2ดอกใหม่ฝากกับชิงเฟิงมาเอาไปใช้ก่อนภายหน้ามีที่ใช้แล้วข้าจะให้คนเอามาส่งให้หลี่ซังโหรค้อมกายเอ่ยบอกขอบคุณยิ่งนักโจฮองเฮาขอบคุณมิกล้าหลี่ซังโหรอยากขำแต่กลั้นเอาไว้นางถือห่อผ้าเล็กๆประสานมือค้อมกายขอตัวลาจบตอนที่349ตอนที่ 350.1 คลุกตัว1นะเมืองอิงเทียนฝูเว่ยในชุดกรรมกรแบกหามเข้าประตูเมืองอิงเทียนเลียบไปตามกำแพงเมืองระยะหนึ่งก่อนจะเลี้ยวเข้าตรอกแห่งหนึ่งไปเขาเลี้ยวเข้าตรอกแล้วตรอกเล่าติดต่อกัน 7-8 ตรอกแล้วไปยังตรอกแรกใหม่นั่นเป็นตรอกที่เขากับเหล่าตงมาส่งเยี่ยนเหนียงที่เมืองอิงเทียนเมื่อตอนต้นปีได้สร้างเรือนไว้ให้เยี่ยนเหนียงตรงนั้นร้านขนส่งสาขาเมืองอิงเทียนส่งข่าวคราวกลับมาว่าเยี่ยนเหนียงอยู่ที่นี่มาตลอดและไม่ออกไปไหนเลยเว่ยฝูอ้อมมาในตรอกสายเล็กด้านหลังเรือนของเยี่ยนเหนียงมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่ารอบด้านไร้ผู้คนก็คว้ากิ่งไม้กิ่งใหญ่ที่ยื่นออกมาก่อนกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วกระโดดลงในลานบ้านจากนั้นก็เดินจากหลังเรือนตรงนี้เข้าเรือนของเยี่ยนเหนียง
เรือนหลังนี้เยี่ยนเหนียงเป็นคนเลือกเองมันไม่ได้กว้างใหญ่อะไรด้านหลังเป็นสวนเล็กๆตรงกลางปูหินอ่อนเอาไว้ในแปลงผักรอบด้านปลูกผักกาดมะเขือและอื่นๆซึ่งเจริญเติบโตอย่างดีเว่ยฝูพินิจมองอย่างละเอียดเขาเลียไปตามกำแพงแนบตัวกับประตูวงพระจันทร์ฟังเสียงดูก่อนจะเบี่ยงกายเข้าประตูวงพระจันทร์ไปยังเรือนด้านหน้าด้านข้างห้องหลักขนาด3ห้องสร้างห้องปีกข้างขึ้น2ห้องห้องปีกตะวันออกทำเป็นห้องครัวและไม่มีห้องปีกตะวันตกในเรือนปูด้วยหินอ่อนที่สะอาดสะอ้านแวววาวข้างห้องปีกตะวันออกมีต้นทับทิมอยู่ต้นหนึ่งผลทับทิมปกคลุมเต็มบริเวณกว้างประตูตะวันตกเป็นเรือนใต้ขนาด3ห้องหน้าประตูมีต้นดอกกุ้ยฮวาที่มีรากอย่างลึกใบเขียวชอุ่มเยี่ยนเหนียงกำลังนั่งเย็บปักอยู่ใต้ต้นกุ้ยฮวามองลูกสาวตัวน้อยร้องอื้ออาดันรถเข็นหัดเดินอยู่ในลานบ้านเว่ยฝูกลั้นหายใจมองไปทางอื่นก่อนจะพินิจมองเยี่ยนเหนียงอย่างละเอียดเหมือนว่าเยี่ยนเหนียงสีหน้าจะดีขึ้นไม่น้อยนางมักจะวางเข็มได้ลุกขึ้นไปพยุงลูกสาวตัวน้อยเป็นระยะพลางพูดคุยกับลูกสาวที่อื้ออาอาเจ้ยแจ้วไม่หยุดเสียงเคาะประตูดังเข้ามาแม่นีเอ๋อข้าเองอาซ้อเหล่าหวังเองมาแล้วเยี่ยนเหนียงรีบวางเข็มกับได้ลุกขึ้นไปเปิดประตูมาจากเมืองเจี้ยนเล่อเจ้าดูสิกองโตเพียงนี้หญิงชราคล่องแคล่วว่องไวนางยกกล่องเล็กๆเข้ามาทีละใบพลางยิ้มแย้มเอ่ยบอกเยี่ยนเหนียงมองของเหล่านั้นโดยไม่เอ่ยอะไรเว่ยฝูยืนแนบกับประตูวงพระจันทร์ชะเง้อคอมองกล่องใบน้อยใหญ่บนพื้นกล่องพวกนี้ของเจ้าใช้เส้นทางส่งจดหมายของซุนเฟิงของพวกเราส่งมาหน้าเจ้าเป็นคนในครอบครัวซุนเฟิงของพวกเราจริงๆหรืออาซ้อเหล่าหวังยกกล่องทีละใบเรียบร้อยก็คว้าประตูปิดแล้วยกกล่องเข้ามาด้านในอาซ้อเพ้อเจ้ออีกแล้วเยี่ยนเหนียงเอ่ยคลุมเครือเอาละเจ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรอาซ้อก็เป็นคนแบบนี้และยังคงปากมากเหมือนเคยอาซ้อเหล่าหวังยกกล่องเสร็จก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเอ่ยบอกลำบากอาซ้อแล้วอาซ้อนั่งก่อนสิข้าเทชาให้ดับดื่มกระหายเยี่ยนเหนียงคว้าลูกสาวตัวน้อยที่โบกมือโบกไม้ตื่นเต้นจนเกือบสะดุดล้มเอาไว้แล้ววิ่งไปเทชาจากห้องครัวเอาถ้วยใหญ่เลยนะข้ากระหายนักอาซ้อเหล่าหวังตะเบงเสียงบอกนางลากเก้าอี้มานั่งแล้วยื่นมือไปลากรถหัดเดินของนีเอ๋อมาก่อนอุ้มนีเอ๋อขึ้นมาไอ้ยานีเอ๋อเอ๋ยหนักขึ้นอีกแล้วนาทิ้งน้ำหนักที่มือไม่น้อยเลยนีเอ๋อหัวเราะคิกคักบกไม่บกมือทั้งสองข้างก่อนคว้าปิ่นเงินเป็นประกายบนศีรษะอาซ้อเหล่าหวังนีเอ๋อฟันงอกขึ้นไม่น้อยแล้วนีเอ๋อเด็กดีเรียกป้าหน่อยสิเรียกแม่ได้หรือยังอาซ้อเหล่าหวังหยอกนีเอ๋ออยู่นางเห็นเยี่ยนเหนียงยกชามาหาก็ยิ้มถามถือว่าเรียกได้แล้วเท้านางเร็วกว่าปากเสียอีกพอปล่อยมือก็เดินไป 5-6 ก้าวแล้วเยี่ยนเหนียงวางชาลงบนโต๊ะข้างหญิงชราแล้วยื่นมือไปรับตัวลูกสาวมาเด็กคนนี้ใจกล้าแค่มองก็ทำคนอารมณ์ได้แล้วอาซ้อเหล่าหวังยกชาขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดแล้วยิ้มบอกสนยิ่งนักในคำบ่นของเยี่ยนเหนียงเต็มไปด้วยรอยยิ้มจังมาล่ะหญิงชราหันมองรอบๆก่อนถามขึ้นวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายสามีนางนางไปสุสานโน่นแน่ข้าจึงไม่ให้นางรีบร้อนกลับมาให้พักที่บ้านลูกสาวคนโตนางสักคืนเยี่ยนเหนียงยิ้มบอกจ้างมาเป็นแม่บ้านที่เว่ยฝูกับต่งชาวจ้างให้มาช่วยทำงานบ้านตอนมาส่งนางที่นี่นางไปมาหาสู่กับจางมาได้เป็นอย่างดีเพียงพริบตาเดียวต้านีเอ๋อก็เดินได้แล้วพอต้านีเอ๋อโตเจ้าก็ต้องส่งนางเข้าเรียนกระมังอาซ้อเหล่าหวังโน้มตัวมาถามเลย6ขวบไปก็จะส่งไปแล้วต้านีเอ๋อฉลาดยิ่งนักเยี่ยนเหนียงยิ้มบอกความฉลาดนี้ได้มาจากเจ้าเต็มๆเลยอาซ้อเหล่าหวังหัวเราะแม่นีเอ๋อข้าจะบอกให้นะเจ้าจะเอาแต่อยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะเจ้าไปช่วยงานข้าดีกว่าคำนวณคิดบัญชีอะไรเทือกนั้นเรื่องบัญชีข้าไม่เอาไหนเลยเจ้าคิดบัญชีเก่งนักอาซ้อพูดเรื่องนี้อีกแล้วข้าต้องเลี้ยงนีเอ๋ออีกอย่างข้าก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินเยี่ยนเหนียงยิ้มบอกมันไม่ใช่เรื่องขาดแคลนเงินหรอกนะข้าจะเล่าให้ฟังเจ้าดูสิบ้านเจ้าไม่มีผู้ชายสักคนหากเจ้ายังเอาแต่คลุกตัวอยู่บ้านต่อไปไม่ออกไปไหนเลยข้าดูแล้วข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เจ้าล้วนไม่รู้เรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้นาแล้วจะต้องรู้เรื่องพวกนั้นไปเพื่ออะไรล่ะเยี่ยนเหนียงยิ้มเอ่ยดูเจ้าพูดเข้าสิถ้าหากเกิดอะไรขึ้นล่ะในอนาคตจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเลยหรือหากเกิดอะไรขึ้นล่ะจะทำอย่างไรแบบนั้นคงได้หลับหลูหลับตาจัดการมั่วซั่วแน่เยี่ยนเหนียงไม่ได้เอ่ยอะไรแล้วก็
ยามนี้ลูกสาวเจ้ายังเล็กภายหน้าโตขึ้นแล้วก็ต้องแต่งงานกระมังวันๆเจ้าเอาแต่คลุกอยู่กับบ้านเจ้าย้ายมาอยู่นี่ได้เกือบปีแล้วกระมังข้าดูแล้วก็มีแค่ข้าที่ไปมาหาสู่ด้วยเพราะมาส่งของให้เจ้าตอนแรกเจ้าบอกว่าเจ้าย้ายมาจากเมืองเจี้ยนเล่อข้าก็นึกว่าบ้านเก่าเจ้าอยู่เมืองเจี้ยนเล่อภายหน้าเจ้าคงจะให้ลูกสาวแต่งที่เมืองเจี้ยนเล่อต่อมาข้าได้ถามเจ้าเจ้าบอกว่าไม่มีญาติอยู่ที่เมืองเจี้ยนเล่อจึงแต่งลูกสาวที่เมืองเจี้ยนเล่อไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลูกสาวของเจ้าก็คงต้องแต่งที่เมืองอิงเทียนของพวกเราเสียแล้วกระมังแล้วว่าเจ้าปิดประตูบ้านไม่ออกไปไหนเช่นนี้ภายหน้าจะดูตัวให้ลูกสาวเจ้าอย่างไรล่ะไม่ต้องมองไกลแค่เพื่อนบ้านติดกันนี้เจ้าก็ไม่รู้จักศักดิ์คนแถมคนเขาคงจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้ามีลูกสาวแล้วภายหน้าเจ้าจะดูตัวให้ลูกสาวอย่างไรเยี่ยนเหนียงขมวดคิ้วเล็กน้อยนางยังคงไม่เอ่ยคำใดเฮ้อคนอย่างเจ้าน่าตัดสินใจแน่วแน่ยิ่งนักข้าเคยเล่าเรื่องที่ลูกสาวคนโตของข้าดูตัวให้ฟังหรือไม่เยี่ยนเหนียงสายหน้าเมื่อก่อนบ้านข้ายากจนข้ายกชายยกน้ำอยู่ในหอสุราสามีข้าทำงานเบ็ดเตล็ดอยู่ในครัวด้านหลังตอนนั้นไม่มีใครมาถูกใจบ้านเราหรอกต่อมาข้าก็เป็นผู้ดูแลของซุนเฟิงเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงค่าแรงของซุนเฟิงของพวกเราไม่มีอะไรต้องพูดเลยอาซ้อเหล่าหวังเชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเรื่องฐานะทางสังคมก็แตกต่างมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวข้าค่อยพูดกับเจ้าหลังจากที่ข้าเล่าเรื่องลูกสาวคนโตของข้าแล้วกันตอนนั้นยากจนข้าถูกใจอยู่สองตระกูลเฮ้อมนุษย์นะก็เป็นเช่นนี้สายน้ำย่อมไหลลงดินฉันใดมนุษย์ย่อมเดินไต่ขึ้นสูงฉันนั้นบ้านข้าในวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเลยสักนิดเรื่องที่ลูกสาวข้าดูตัวนั้นวันนี้ก็ไม่เหมือนกับวันนั้นเช่นกันแต่ครอบครัวที่มาดูตัวเหล่านั้นเมื่อก่อนล้วนอยู่สูงเหนือหัวพวกเราไม่เคยไปมาหาสู่กันมาก่อนพวกเราจึงไม่รู้อะไรเลยสักอย่างใช่หรือไม่หลักข้าจึงกลัดกลุ้มไม่น้อยค่ะก็เหมือนกับเจ้านั่นแหละเป็นคนที่รักลูกมากคนหนึ่งลูกชายแต่งงานยังดีหน่อยภรรยาลูกชายนิสัยดีอย่างอื่นก็พอถูถ่ายไปได้แต่ลูกสาวออกเรือนนั้นเรื่องนิสัยใจคอการศึกษาพวกนี้จะพอถูถ่ายไม่ได้เมื่อก่อนสามีข้าเป็นคนสืบให้บอกว่าลูกชายคนเล็กของห่วงซิ่วชัยดีหมดทุกอย่างสามีข้าพาออกพอใจอย่างยิ่งแม้แต่ในฝันยังเป็นฝันดีซ้ำเด็กคนนั้นข้าก็เคยเจออยู่หลายหนมักจะซื้อหนังสือพิมพ์ราชนักสำนักจากร้านไปบ่อยๆชีวิตความเป็นอยู่ดีดูจากนิสัยก็ดีมากเช่นกันแต่ข้ามาคิดดูแล้วไปลองสืบดูก็น่าจะดีกว่าอยู่ดีข้าจึงไปสืบดูเจ้าดูสิผู้ดูแลร้านขนส่งซุนเฟิงอย่างข้าอยู่ที่ร้านทุกวันทั้งคนนี้คนนั้นไปมาหลายปีคนที่สามารถสืบความได้ก็มากขึ้นแล้วใช่หรือไม่ล่ะเจ้าว่าหากเจ้ายังเป็นแบบนี้ที่วันๆไม่ออกไปไหนหากวันหนึ่งเจ้าอยากจะสืบขึ้นมาเจ้าจะสืบถามจากใครได้นี่เป็นประการแรกที่เจ้าจะใช้ชีวิตเก็บตัวไม่ออกไปไหนแบบนี้ไม่ได้เจ้าจำเอาไว้เลยต่อมาพอข้าสืบถามดูเห็นว่าลูกชายคนเล็กของตระกูลหวงดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ชอบไปมาหาสู่กับพวกนางลมวันนี้คนนี้อีกวันคนนั้นข้ากลับไปจึงเล่าให้สามีข้าฟังสามีถลึงตาใส่ข้าบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาตรงไหนเขาบอกว่าบุรุษก็เป็นเช่นนี้มิใช่หรือไรนั่นมันตระกูลซิ่วไฉเฉียวนะซ้ำที่บ้านก็มีเงินไม่น้อยเอามาใช้เที่ยวเล่นแค่นี้ห้องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเจ้าดูสินี่มันผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันพวกเขาคิดว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรหากเป็นพวกเราละพอข้าเล่าให้ลูกสาวข้าฟังนางก็สายหน้าทันทีเจ้าดูสิข้าจะบอกให้นะผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันไม่เหมือนกับผู้หญิงมองผู้ชายหรอกนะผู้ชายล้วนให้ความสำคัญกับคุณธรรมสูงส่งอะไรนั่นสองนางลมรับอนุไม่สนใจงานบ้านเพราะนั่นเป็นเรื่องเล็กก็นั่นมันบุรุษแต่สตรีอย่างพวกเรารู้ถึงความลำบากในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ล่ะข้ารู้ว่าบ้านเจ้าคงไม่ธรรมดาคงมีคนสนับสนุนค้ำจุนเจ้าอยู่แต่เจ้าต้องคิดนะว่าใครจะคิดเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ให้ลูกสาวของเจ้าเรื่องดูตัวของลูกสาวข้าหากมิใช่เพราะข้ามีปัญญาสืบความหากข้าไม่ได้เป็นผู้ดูแลของซุนเฟิงเรื่องดูตัวคงได้อยู่ในมือพ่อนางและคงได้แต่งเข้าบ้านตระกูลหวงไปแล้วพ่อนางก็คงจะยังคิดอยู่ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีต่อลูกสาวที่ออกมาจากก้นบึ้งของจิตใจเขาแน่จบตอนที่ 350.1 ตอนที่ 350.2 ขลุกตัว2เยี่ยนเหนียงขมวดคิ้วมาพูดอีกเรื่องนั่นดีกว่าอาซ้อเหล่าหวังเอ่ยถึงตรงนี้น้ำเสียงก็สูงขึ้นทั้งยังแฝงด้วยรอยยิ้มด้วยเรื่องนี้พอข้านึกถึงทีไรก็จะขำอยู่เรื่อยเลยพอนึกแล้วอยากจะขำนักอาซ้อเหล่าหวังตบมือบ้านแม่ย่าข้าถือว่าไม่ได้ยากจนอะไรตอนที่ข้าแต่งเข้าไปที่บ้านมีที่ทางอยู่50กว่าหมู่สามีข้าเป็นลูกชายคนโตมีน้องสาว4คนน้องชายอีก1คนพ่อแม่สามีข้ามีลูกชายกันตอนแก่จึงรักลูกชายคนเล็กมากรักจนแทบจะควักเนื้อให้เขากินต่อมาข้าแต่งเข้าไปก็ 5-6 ปีได้กระมังน้องสาว4คนออกเรือนไปหมดแล้วพ่อแม่สามีข้าจึงบอกว่าไหนๆ2คนตายายก็ยังมีชีวิตอยู่จะแบ่งบ้านให้พี่ชายน้องชาย2คนนี้แล้วจะแบ่งอย่างไรนะหรือ
บ้านหลังนั้นในเมืองนี้มอบให้พวกข้าที่ทาง50กว่าหมู่มอบให้น้องชายเขาสองตายายบอกว่าพวกเขาจะให้น้องชายเลี้ยงดูยามแก่เท่ายามปกติไม่ต้องใช้เงินของพวกเราตอนฉลองปีใหม่หิ้วข้าวหิ้วของมาเยี่ยมพวกเขานิดหน่อยก็พอเฮ้อเรื่องยุติธรรมหรือไม่นั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าต่อมาพ่อสามีข้าเสียชีวิตไปแม่สามียังอยู่เมื่อเดือนที่แล้วแม่สามีมาหาพวกเราแม่สามีคนนี้นะตั้งแต่แบ่งนก็หลายปีมาแล้วที่ไม่ได้มาหาเลยก่อนหน้านี้บ้านพวกเรายากจนนางไม่เคยมาหาเลยสามีข้าบอกว่านางบอกเขาว่าไม่ไปหรอกเพราะเห็นพวกเราใช้ชีวิตกันแบบนั้นแล้วปวดใจเรื่องอะไรที่นางรู้ว่าเห็นแล้วจะมารบกวนสายตาและจิตใจนางก็ไม่อยากจะมองต่อมาข้าก็มาเป็นผู้ดูแลซุ่นเฟิงชีวิตจึงดีมากขึ้นเรื่อยๆข้าไม่ได้สนใจนางสามีข้าไปรับนางมารับมาไม่ถึง10หนน่าจะ8หนในที่สุดก็ยอมมาด้วยสามีข้าซื้อชุดผ้าใหม่ให้นางใส่ซื้อของกินนั่นนี่ให้หญิงชราพักอยู่วันเดียวเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็บอกจะกลับท่าเดียวเพราะอะไรนะหรือนางเห็นพวกข้าใช้ชีวิตกันดีเกินไปคิดถึงลูกชายคนเล็กของนางแล้วจึงปวดใจขึ้นมาไม่พูดเรื่องนี้แล้วข้านี่ปากบอนขึ้นเรื่อยๆแล้วจะว่าไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วจู่ๆแม่สามีข้าก็มาหาซ้ำยังไม่ได้มาตัวคนเดียวด้วยลูกชายคนเล็กของนางรบเร้าให้นางมาเจ้าดูท่าทางนี้สินี้มันมาเพราะมีเรื่องชัดๆส่วนเรื่องก็ไม่ใช่เล็กๆเลยปีนี้ทำทะเบียนบ้านใหม่มิใช่หรือไรแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองต้องวัดที่วัดทางกันใหม่และนับจำนวนคนใหม่น้องชายสามีข้าจัดการเรื่องราวไม่เป็นเอารัดเอาเปรียบมาทั้งชีวิตจนเคยตัวแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรมักจะเกิดความคิดเอารัดเอาเปรียบขึ้นมาเป็นอย่างแรกคราวนี้ดันเอาเปรียบผิดที่เสียแล้วซ้ำเขาก็จัดการเรื่องราวไม่เป็นล่วงเกินหลี่เจิ้งในหมู่ณบ้านเขาเสียจนมองหน้ากันไม่ติดหลี่เจิ้งดูจำนวนคนในบ้านที่เขารายงานแล้วเห็นว่ารายงานพวกข้าทั้งอครอบครัวเข้าไปในบ้านเขาด้วยหลี่เจิ้งก็ไม่พูดไม่จาพอตรวจสอบต่อไปครอบครัวเขาผนวกกับครอบครัวพวกข้าอีกบ้านข้าหัวจึงแพงหูฉี่ขึ้นมาทีนี้เขาจึงร้อนใจขึ้นมาแล้วรบเร้าแม่เขาให้มาหาพวกเราข้าจึงถามเขาว่าเรื่องใหญ่เพียงนี้ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องไปหาหลี่เจิ้งให้เขาแก้ให้เจ้าเขาบอกว่าไปหามาแล้วหลี่เจิ้งบอกว่ามารดาเจ้ายังอยู่เจ้ากับพี่ชายเจ้าจึงเป็นครอบครัวเดียวกันควรจะรายงานรวมกันอยู่แล้วที่เขาว่ามามันก็ถูกเขามาหาพี่ชายเขาสามีข้าเมื่อก่อนทำงานเบ็ดเตล็ดในครัวยามนี้ก็ยังทำงานเบ็ดเตล็ดในครัวอยู่เขาจะไปมีปัญญาทำอะไรได้เขาจึงบอกข้าว่าเอาอย่างนี้ข้าหัวทั้งครอบครัวของพวกเราให้พวกข้าเป็นคนจ่ายอย่างไรเสียพวกข้าก็จ่ายกันได้อยู่แล้วตอนนั้นข้าโมโหมากข้าบอกสามีข้าว่าหากเจ้าอยากจะจ่ายยอก็จ่ายจากเงินที่เจ้าหามาได้นั่นแหละเจ้าไม่ต้องเลี้ยงภรรยากับลูกก็ได้ข้าจะเลี้ยงแทนเจ้าเองเงินของน้องชายเจ้าก็ออกเองแล้วกันอย่ามาใช้เงินข้าเงินน้อยนิดแค่นั้นของสามีข้าเขาจ่ายไม่ไหวหรอกเขาจะตึงโมโหขึ้นมาพอข้ามาคิดดูแม่สามีข้ายังมีชีวิตอยู่เลยหากข้าไม่คิดหาทางให้พวกเขาแม่สามีข้าคงได้สร้างปัญหาขึ้นทุกวันแน่ข้าจึงบอกไปว่าข้ารู้จักเหลียงซูในศาลาว่าการข้าจะลองไปถามเขาดูสามีข้าว่าข้าว่าตั้งแต่ข้าเป็นผู้ดูแลซุ่นเฟิงก็ไม่รู้จักหนักจักเบาของงอตัวเองเลยเหลียงซูในศาลาว่าการจะสนใจเจ้าหรือนี่มันเรื่องของบุรุษเจ้ามันหญิงแก่ข้าไม่สนใจเขาวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ราชสำนักกับหนังสือพิมพ์ภาคค่ำของบ้านเหลียงซูก็มาถึงข้าให้ลูกชายคนโตเฝ้าร้านให้แต่เช้าส่วนข้าไปส่งด้วยตัวเองข้าบอกว่ามีธุระอยากจะคุยกับเหลียงซูนิดหน่อยคนรับใช้ชราของเขาก็พาข้าเข้ามาเลยข้าจึงคุยเรื่องนี้กับเหลียงซูเหลียงซูอาวุโสถามข้าอย่างละเอียดรอบหนึ่งพอได้ยินว่าพวกเราทำทะเบียนบ้านกันเองก็บอกข้าว่าแบบนี้มันผิดแล้วเขาจะไปถามเรื่องนี้ที่ศาลาว่าการให้บอกให้ข้าไม่ต้องห่วงข้ากลับมาถึงบ้านก็เล่าให้สามีข้าฟังสามีข้ายังไม่เชื่ออีกแน่ว่าข้าว่าเป็นพวกผู้หญิงยิงเรือคนเขาไม่มีทางสนใจข้าหรอกและบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุรุษจากนั้นก็เย็นวันนั้นนั่นแหละจะว่าไปแล้วเหลียงซูอาวุโสนิสัยดีมากทีเดียวเย็นวันนั้นคนรับใช้ของเขาก็ไปที่ร้านบอกว่าแก้ไขให้แล้วให้ข้าหายห่วงข้ากลับไปก็เล่าให้ฟังสามีข้าน้องชายเขาและแม่ของเขาต่างไม่เชื่อข้าแต่สุดท้ายก็พากันกลับไปวันรุ่งขึ้นน้องชายเขาก็มาอีกเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาให้นั่นให้นี่มาเยอะแยะเลยทั้งไก่ทั้งเป็ดเขาบอกว่าหลี่เจิ้งไปหาเขาและแก้ไขให้ด้วยไอ้หยาน้องชายเขาเห็นข้าก็เกรงอกเกรงใจใหญ่เลยทีนี้เอาแต่เรียกอาซ้อใหญ่ๆเป็นพี่สะใภ้ใหญ่ของเขามาตั้งหลายปีหลายสิบปีมานี้เขาเรียกอาซ้อใหญ่ได้รวมกันไม่ถึงกับวันนั้นวันเดียวเลยจุจุอาซ้อเหล่าหวังเชิดหน้าปรบมือทั้งดูถูกทั้งหยิ่งผยองสามีข้ายิ่งหน้าขำวันที่น้องชายเขามาหาข้ากลับไปถึงบ้านพอเขาเห็นข้าก็ลุกขึ้นยกเก้าอี้มาให้ข้านั่งยกเก้าอี้ให้เสร็จก็เข้าห้องไปเทชามาให้ข้าตอนนั้นข้าน่าอายาสามีข้าผู้นี้นิสัยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ไม่ทันไรก็เอาแต่ว่าบุรุษอย่างนั้นบุรุษอย่างนี้พวกสตรีอย่างนั้นพวกสตรีอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่ข้ายังหาเงินไม่ได้เขาไม่เคยปฏิบัติกับข้าไม่ดีเลยนะต่อมาข้าหาเงินได้แล้ว
ขาจึงดีกว่าเมื่อก่อนขึ้นเล็กน้อยข้ากลับถึงบ้านเขาก็แค่ทักคำหนึ่งว่าจงหลัดเทชาให้แม่เจ้าสักถ้วยทีเสี่ยวนี้หลายยกเก้าอี้ให้แม่เจ้าทีมาคราวนี้เขาทั้งยกเก้าอี้ทั้งเทชาให้เองเลยจริงๆเลยดูสิข้าปรีดามากนักเจ้าดูสิสตรีน่าจะเอาแต่ครูกตัวอยู่ในบ้านไม่ได้หรอกนะที่บุรุษถูกตาต้องใจเจ้าหาใช่เพราะเจ้าไม่ออกไปไหนมาไหนแต่เป็นที่ความสามารถของเจ้าต่างหากพูดออกทะเลเสียไกลเลยนิสัยเจ้าเรียบนิ่งใจเย็นไม่ต้องทำเรื่องนี้ข้าจะบอกเจ้าให้นะเจ้าต้องคิดถึงลูกสาวเจ้าให้มากๆเรื่องออกเรือนอาจจะอีกไกลพวกเรายังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ภายหน้านี้เข้าเรียนเล่นกับใครคนนั้นครอบครัวเป็นอย่างไรพ่อแม่เป็นอย่างไรเจ้าเอาแต่คลุกอยู่บ้านแบบนี้เจ้าจะไปรู้ได้อย่างไรเกิดว่านีโดนคนเขาพาเสียคนละเจ้าต้องคิดแทนลูกสาวด้วยเยี่ยนเหนียงลูบลูกสาวที่หลับอยู่ในอ้อมมอกนางเบาๆก่อนส่งเสียงแผ่วเบาครู่ต่อมาจึงเงยหน้ามองอาซ้อเหล่าหวังข้ารู้หนังสือไม่มากเขียนก็ไม่สวยคิดบัญชีได้แค่ในใจเท่านั้นเพราะดีดลูกคิดไม่เป็นรู้หนังสือบ้างก็ไม่เลวแล้วเขียนได้ก็พอพวกเราไม่ได้ไปสอบซื้อชะการเสียหน่อยดีดลูกคิดข้าดีดเป็นข้าสอนเจ้าเองข้าจะบอกให้นะข้ามาหาเจ้าเพราะซุนเฟิงของพวกเรามีกิจการใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วผู้ดูแลใหญ่โจจากสมุดน้อยมาให้อีกแล้วครานี้เป็นการทำกิจการกระดาษแผ่นใหญ่เท่านี้เชียวนะตีพิมพ์ได้สวยมากล้วนเป็นของดีๆทั้งนั้นหากมีคนซื้อจ่ายเงินให้แก่พวกเราพอสินค้ามาถึงแล้วพวกเราก็เอาไปส่งให้ถึงบ้านพวกเขาบัญชีนี้จะว่ายากข้าดูแล้วก็ไม่ได้ยากเพียงนั้นแค่ต้องละเอียดรอบคอบคนที่รอบคอบและอดทนคือคนที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือเจ้าพวกเราจัดการเรื่องราวไม่ผัดวันประกันพรุ่งคิดจะทำก็ทำเลยฉะนั้นพรุ่งนี้จางมาก็คงกลับมาแล้วกระมังพรุ่งนี้ก็เจ้าไปที่ร้านเลยนะอาซ้อเหล่าหวังยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ดูแลใหญ่ให้นางมาหาผู้ช่วยนางถูกใจแม่นีตั้งนานแล้วคนอย่างแม่นีน่ะมีแค่นายบ่าว2คนกับลูกอีก1คนไม่มีสามีไม่มีบ้านสามีไม่มีงานบ้านซ้ำนิสัยก็ละเอียดรอบคอบบัญชีสะอาดและรู้หนังสือด้วยเป็นผู้ช่วยให้นางหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วได้ค่าโง่เขลานักอาซ้ออย่ารังเกียจข้าก็พอเยี่ยนเหนียงยิ้มบอกถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนพรุ่งนี้เจ้าจัดการอะไรเสร็จก็ไปร้านนาภายหน้าก็พานีไปด้วยนี่ของเจ้าติดเจ้าแจทั้งวันซ้ำยังกลัวคนแบบนี้ไม่ค่อยดีให้นางไปเห็นผู้เห็นคนที่ร้านบ้างในร้านของพวกเราไม่เพียงแต่คนเยอะเท่านั้นยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายหนังสือด้วยกลิ่นอายหนังสือนี้ฟูจุนของพวกเราเป็นคนบอกเองเลยนะฟูจุนเมืองเราเป็นบัณฑิตสำนักราชบัณฑิตหลวงเลยด้วยเอาล่ะข้าขอตัวก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะอาซ้อเหล่าหวังพูดตั้งแต่ลุกขึ้นยืนไปจนถึงหน้าประตูเรือนจนก้าวออกประตูแล้วจึงได้หยุดพูดเว่ยฝูมองเยี่ยนเหนียงอุ้มลูกสาวเข้าไปในห้องจากนั้นก็แนบตัวเลียบกำแพงถอยไปถึงเรือนท้ายดึงกิ่งไม้โน้มลงมาแล้วกระโดดข้ามกำแพงไปเยี่ยนเหนียงใช้ชีวิตอย่างดีเขาวางใจมากและดีใจมากด้วยจบตอนที่ 350.2